สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับเพราะว่าไอ้การติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยมันเจอค่อนข้างบ่อยนะครับบางคนก็อาจจะได้ยินมาจากข่าวนะครับบางคนก็มีญาติที่เป็นซะเองแล้วก็คงจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเป็นได้นะครับอยู่ๆมันมีอาการอะไรขึ้นมาเราต้องสงสัยติดเชื้อในกระแสเลือดไปเคยได้ยินว่ามีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดมันทำได้แบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับผลข้างเคียงของการติดเชื้อในกระแสเลือดมันเป็นอะไรบ้างแล้วทำไมคนถึงตายจากการติดเชื้อในกระแสเลือดเชื้อเนี่ยมันเชื้ออะไรกันแน่นะครับคือมันก็มีหลากหลายสาเหตุที่มีความเกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องพวกนี้กันนะครับถ้าสมมุติว่ามีใครที่มีข้อสงสัยอะไรเป็นพิเศษก็ถามเรื่องพวกนั้นมาก็ได้เนาะแล้วมันจะมีวิธีในการป้องกันยังไงไม่ให้มันเป็นนะครับน่ะนี้แหละที่คิดว่าน่าจะสำคัญเดี๋ยวลองมาดูเล่นๆดูว่ามันมีคนสงสัยเรื่องอะไรมาเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับฟันผุเหงื่ออักเสบมีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดมั้ยมีครับหูอักเสบคือทุกอย่างที่มันสามารถติดเชื้อเข้าในร่างกายเนี่ยมันก็มีโอกาสหมดเลยนะครับแล้วส่วนมากมันก็มักจะเริ่มมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่เราไม่ได้ใส่ใจอ่ะแล้วปล่อยไปสักพักมันก็เกิดเรื่องขึ้นมานะครับมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่อ่อนแออายุมากๆแล้วถึงจะเป็นนะครับคนอายุน้อยๆก็มีนะฮะที่ติดเชื้อในกระแสเลือดมานะครับเชื้อที่ติดเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียมีทั้งคู่เลยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วหนักเห็นออกข่าวบ่อยใช่ครับออกบ่อยแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าช่วยแล้วจะสามารถรอดได้นะครับคนใหญ่คนโตที่จู่ๆตายกระทันหันเพราะว่ามีความผิดและเกี่ยวข้องกับอะไรที่ไม่ดีภายหลังมักจะบอกว่าตายด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดคิดว่าเป็นดังนั้นจริงหรือเปล่านะครับหรือโดนอุ้มผมว่ามันก็เป็นได้ทั้งคู่นะครับนะคือการติดเชื้อในกระแสเลือดถ้าเราไม่ได้พิสูจน์มันก็ไม่สามารถตอบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่แค่เอาเลือดมาเพาะมันก็รู้แล้วครับว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับและอย่างที่บอกไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่อ่อนแอนะครับคนที่แข็งแรงดีเนี่ยธรรมดาเนี่ยก็ติดเชื้อในกระแสเลือดได้ง่ายๆเลยนะครับมีคนถามว่าก็ถามเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมจะเล่าพอดีแล้วเนาะมันตัวอะไรที่ทําให้เป็นได้นะครับอาการเป็นยังไงมีตรงไหนเป็นได้บ้างผลข้างเคียงของมันคืออะไรวัคซีนถามเมื่อกี้จะตอบอยู่แล้วนะครับเชื้อดื้อยาส่วนใหญ่ก็ถามเหมือนกับที่เราจะเล่าอยู่ดีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามีอะไรที่ถามไม่ได้อยู่เหนือที่เราจะเล่าไปบ้างนะครับห้องแลบเค้าทําอะไรกันบ้างในการค้นหาแบคทีเรียโอเคก็มีถามมาหลายอย่างอธิบายเรื่องการติดตามความรุนแรงของการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยใช้ค่า SOFA score เลือดเป็นพิษคือจริงเลือดของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นพิษอะไรหรอกนะครับเวลาที่เราติดเชื้อเข้ามาเนี่ยนะมันมีอย่างอื่นซะมากกว่าที่ทำให้เรามีปัญหาได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะเท่าที่อ่านคำถามมาทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่ไม่น่าจะยังไม่มีอะไรที่ผมจะไม่เล่าครอบคลุมแล้วกันเอางี้ดีกว่าน่าจะเล่าครอบคลุมอยู่แล้วอันนี้ปวดซอกเล็บมา35วันแล้วถ้าปวดมา35วันนี้คุณต้องไปหาหมอแล้วครับรักษาเองไม่ได้ถ้าไปหาหมอแล้วมันไม่หายนี่ก็ต้องกลับไปหาใหม่แล้วครับนะถ้าคล้ายมีหนองมันไม่คล้ายแล้วครับมันมีจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่มีหนองเนี่ยไม่มีการปวดมันไม่ควรจะลากยาวมาถึง35วันนะครับอันเนี้ยต้องไปหาหมอแน่นอนแล้วเผลอๆจะต้องกรีดเอาตัวหนองออกมาตรวจเพราะว่าถ้ามันเป็นนานๆขนาดนั้นบางทีมันเป็นเชื้อแปลกๆละมันอาจจะไม่ใช่เชื้อปกติที่เรากินยาฆ่าเชื้อแล้วมันจะหายไปได้นะครับติดเชื้อในกระแสเลือดไม่สามารถติดต่อกันได้นะครับมันไม่ใช่โรคติดต่อนะยังโชคดีอย่างนึงเด็กทารกในท้องติดเชื้อในกระแสเลือดผ่านทางแม่ได้หรือเปล่าได้ครับอาการหรือสัญญาณเบื้องต้นนี้ว่าจะเล่าอยู่แล้วนะครับติดเชื้อในกระแสเลือดต่างจากติดเชื้อในอวัยวะต่างๆหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะเล่าเหมือนกันผู้ป่วยเบาหวานต้องพยายามคุมน้ำตาลในเลือดของเขาให้อยู่เท่าไหร่ถ้าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะให้ต่ำกว่า180นะครับต่ำเกินไปก็ไม่ดีสูงเกินไปก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับที่เหลือก็น่าจะคล้ายกันหมดเลยเนาะร้อนในกัดปากจนเป็นแผลไม่ใช่อาการเดียวกันคนละอาการอยู่แล้วครับ P
PCV 13กับ PPV 23ควรห่างกันเท่าไหร่ก็ถ้าเราฉีด PCV 13อ่ะแล้วก็เว้นไปประมาณสัก2เดือนแล้วก็ฉีด PPV 23ได้นะครับแต่ถ้าทำกลับกันอ่ะเช่นถ้าเราฉีดเป็น PPV 23แล้วเราจะไปฉีด PCV 13เนี่ยห่างกันปีนึงนะฮะงั้นอย่าฉีดกลับกันนะครับไม่งั้นเสียเวลาเรานะครับเลือดออกซึมในสมองแล้วพวกยาแก้ปวดเอนเซดหรือเอกลาทามีนทำให้เกิดเลือดออกแล้วหยุดยากไหมใช่ครับไม่งั้นอย่าไปกินนะครับก้างปลาตามนิ้วเป็นได้ครับก้างปลาตามนิ้วแล้วปวดมากเนี่ยควรต้องรีบไปรักษาทันทีเลยนะครับเพราะว่าก้างปลาเนี่ยมันมีเชื้อเราไม่รู้เรากินเข้าไปแล้วหรือยังนะถ้าเรากินเข้าไปหรือเราไปล้างอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่มีเชื้อแบคทีเรียธรรมดานะครับปลาเนี่ยมันมีเชื้อแบคทีเรียกลุ่มที่เราเรียกว่า non tuberculous mycobacterium ได้เช่น mycobacterium marinum อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันจิ้มเข้าไปในมือแล้วล่ะก็คราวเนี้ยแล้วมันติดเชื้อตัวนี้เข้ามานะรักษายาวมากเลยเป็นเดือนน่ะกว่าจะหายแล้วบางทีถ้าเกิดว่าไปหาหมอที่เขาไม่รู้จักโรคพวกนี้นะรักษาก็ไม่หายครับกินยาไงก็ไม่หายแล้วมันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับและส่วนมากเวลาถ้าเราปล่อยยิ่งปล่อยนานน่ะเวลารักษามันจะไม่หายขาดครับมันจะมีอาการอะไรสักอย่างที่หลงเหลืออยู่แล้วมันจะหลงเหลืออย่างเงี้ยไปตลอดดังนั้นควรรีบไปรักษานะครับอย่าไปชะล่าใจเด็ดขาดนะครับคนที่ติดเชื้อด้วยยาเวลาลงสู่ชุมชนหรือกลับบ้านมีวิธีป้องกันอย่างไรไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอกครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีอะไรอย่างอื่นไหมมีคนบอกว่าติดเชื้อในห้องผ่าตัดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเล่ากันดีกว่าเพราะว่าคำถามส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังอยู่แล้วเนาะแล้วอีกอย่างนึงวันก่อนมันมีคนถามผมในไลฟ์หรือในอะไรสักอย่างนี่แหละบอกว่าผู้หญิงชื่อแย้มในเรื่องที่หยดเป็นอะไรตายนะครับคือมันก็เลยต้องทำให้ผมคือผมไม่ได้ดูหนังนะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับก็เลยต้องไปเดี๋ยวต้องไปค้นข้อมูลว่ามันมีคนทำสรุปอาการมาให้ผมหรือว่าถ้าสรุปอาการมาเดี๋ยวก็เราก็จะพอบอกได้ว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นอะไรแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่อาการผีเข้าแง่ๆอยู่แล้วนะครับคือเท่าที่ฟังจากคนอื่นเล่ามาเนี่ยมันมีอะไรนะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมีไข้มีอะไรกันมีภาษาที่หยาบคายพูดออกมาไปกินอะไรดึกๆกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยแต่ละแหล่งข่าวอ่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นที่เขาเล่าเรื่องใน YouTube ในเล่าในพันทิปหรือเล่าในอะไรมันไม่เหมือนกันสักเวอร์ชั่นอ่ะมันจะมีจุดที่แตกต่างกันไปอ่ะเบิ้ลเลยทําให้แบบเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราจะวิเคราะห์นี่มันจะต้องหาแหล่งที่มันเชื่อถือได้แน่ๆแล้วมีอาการครบๆจริงๆเราถึงจะสามารถเฮ้ยพอบอกได้ว่ามันเป็นจากอะไรเนาะแต่จะบอกว่านั่นน่ะคืออาการนึงที่เราเรียกว่า encephalopathy นะครับก็คืออาการที่สมองมันอักเสบแล้วสมองอักเสบเนี่ยมันเป็นในทุกอย่างนะคือเห็นผีก็ได้นะครับหรือพฤติกรรมเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอะไรทําให้เป็นนะครับแล้วคนสมัยก่อนพอไม่รู้อะไรเนี่ยก็คิดว่าผีเข้านอนรดน้ำมนต์อยู่ที่บ้านแล้วก็ตายไปซะส่วนใหญ่นะครับมันมักจะเป็นแบบนี้แหละส่วนใหญ่ถ้าเดี๋ยวผมอาจจะมาเดี๋ยวไว้รอไปอ่านจริงๆจังๆหรือถ้าใครมีข้อมูลที่ให้ผมได้ชัดๆเนี่ยผมอ่านแล้วเดี๋ยวเอาไว้อาจจะเอามาเล่าแล้วกันเนาะว่าถ้าเป็นผมเป็นคนรักษาเขาจริงๆนะผมจะทำยังไงบ้างนะครับแต่เราก็ต้องให้บริบทเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นหมอสมัยใหม่เรารู้เรื่องเยอะแล้วอะนะครับโรคที่สมัยก่อนมันไม่เข้าใจว่าคืออะไรตอนนี้เราก็รู้นะครับถ้าผมย้อนไปสัก50ปีก่อนอย่างเงี้ยนะฮะถ้าช่วงที่เขากำลังคิดกันว่าเป็นไอการแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราจะต้องรักษายังไงถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนคนสมัยก่อนที่สมัยนี้ไม่มีอ่ะเพราะมันจะมีโรคบางอย่างที่สมัยก่อนเนี่ยวินิจฉัยไม่ได้ไม่รู้จักแล้วต่อให้วินิจฉัยได้มันก็รักษาไม่ได้อยู่ดีนะครับเช่นพวกโรคกลุ่มออโตอิมมูนที่ทำลายสมองพวกเนี้ยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเล่ากันเลยดีกว่าว่าติดเชื้อในกระแสเลือดอ่ะมันยังไงกันแน่นะครับคือติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเชื้อมันเข้าสู่ร่างกายได้ทุกทางนะครับทุกทางจริงๆนะเช่นเมื่อกี้คนถามว่าฟันผุเชื้อมันเข้าสู่กระแสเลือดได้ไหมได้ครับคือถ้าเกิดฟันผุมากๆนานๆนะครับมันก็เข้าสู่กระแสเลือดได้อยู่ดีแล้วถ้าฟันผุเนี่ยมันมีอันนึงที่อันตรายมากก็คือว่าตรงฟันเนี่ยนะครับตรงโพรงฟันตรงรากมันเนี่ยมันจะมีการติดต่อกับช่องว่างในระหว่างร่างกายเราจะเรียกช่องว่างพวกนี้ว่า deep space นะครับไม่ใช่อวกาศนะครับ deep space เนี่ยคือมันเป็นช่องว่างระหว่างอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วถ้าหนองมันเซาะเข้าไปตามช่องว่างพวกนี้มันสามารถลงไปถึงหัวใจได้เลยนะครับคือติดเชื้อลงไปถึงหัวใจได้เลยนะแล้วแบบนั้นถ้าหนองอยู่ในหัวใจแล้วเนี่ย
รักษายากมากต้องผ่าตัดระบายหนองลูกเดียวแล้วก็ไม่ได้แปลว่าผ่าตัดแล้วมันจะรอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกังวลมากที่สุดนะครับคือฟันผุจนกระทั่งมันเข้าไปไอช่องว่างระหว่างเนี้ยแล้วมันก็ซ้อไปซ้อเป็นหลังช่องคอบางทีหายใจไม่ออกเลยเพราะว่าหนองมันทำให้ทางเดินหายใจของเรามันแคบลงนะครับเนื่องจากมันไปกินที่หลังช่องคอนะครับถ้าลงไปหัวใจทั้งอันก็อักเสบได้นะครับผ่าตัดเสร็จปุ๊บบางคนก็ไม่หายขาดก็จะมีปัญหาอะไรตามมาทำยังไงก็ไม่หายนะฮะนั้นไอ้นี่คืออันตรายมากนะครับอีกทางที่เข้าได้ที่เจอบ่อยๆก็คือปอดอักเสบนะครับไม่ว่าเราจะเป็นปอดบวมปอดติดเชื้อจากอะไรก็แล้วแต่มันก็เข้าสู่กระแสเลือดได้เหมือนกันติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะก็เข้าสู่กระแสเลือดได้นะครับหรือคนไหนที่จำเป็นจะต้องใส่สายอะไรสักอย่างไปในร่างกายเช่นมีการใส่สายล้างไตนะครับมีแทงเส้นตรงบริเวณคอเพื่อที่จะใช้ให้ยาบางอย่างนะครับสายพวกนั้นเนี่ยก็สามารถมีเชื้อโรคที่จะเข้าตามสายแล้วเข้าไปสู่กระแสเลือดได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ให้ที่นอนโรงพยาบาลนานๆทำไมอยู่ๆบางคนติดเชื้อในกระแสเลือดขึ้นมาเฉยๆเลยนะครับเหตุผลนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับนี่แหละคนที่ผ่าตัดมันก็เชื้อเข้าทางแผลได้ถูกไหมครับหรือคนที่ไปมีอุบัติเหตุเชื้อก็เข้าทางแผลได้เช่นกันนะแผลไฟไหม้อย่างเงี้ยถ้าไฟไหม้เยอะๆปุ๊บนะครับคือมันไม่มีผิวหนังแล้วตรงที่บริเวณไฟไหม้เชื้อมันก็เข้าสู่ทางผิวหนังได้นะครับทีนี้ไอ้เชื้อที่เข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นเชื้อตัวไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทางที่มันเข้าไปสู่กระแสเลือดเราเนี่ยมันเป็นอะไรเพราะว่าโอกาสที่เราจะรู้จักเชื้อพวกนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทางที่เข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราสามารถเพาะเชื้อแล้วเชื้อมันขึ้นนะครับนั้นเราจะสังเกตว่าทำไมบางคนหมอเขาบอกว่าเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดแต่เขาไม่รู้ว่าเชื้ออะไรมันจะมีแบบนี้เหมือนกันนะครับคือเพาะยังไงมันก็ไม่ขึ้นมันจะมีเชื้อบางประเภทที่เพาะแล้วมันไม่ขึ้นแต่มันก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะว่าอาการแวดล้อมมันเหมือนทุกอย่างเลยนะครับเช่นถ้าสมมติว่าเรามีผิวหนังเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันมีไฟไหม้มีแผลหรือมีอะไรแล้วเชื้อที่มันเข้าไปแล้วสู่กระแสเลือดเราได้เนี่ยก็มักจะเป็นเชื้อที่อยู่ตรงผิวหนังของเราอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเชื้อ Staphylococcus อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ตรงผิวหนังก็เข้าไปได้อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้ามันเป็นในปอดอักเสบนะครับปอดอักเสบมันก็จะมีเชื้อหลายๆตัวยกตัวอย่างตัวนึงที่อยู่ในวัคซีนก็คือเชื้อที่เรียกว่า Streptococcus pneumoniae นะครับและตัวนี้แหละครับที่บอกว่ามีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับเพราะว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดอันนึงอ่ะที่เราเจอบ่อยๆก็คือเชื้อ Streptococcus pneumoniae แล้วมันเป็นตัวเดียวที่เราสามารถจะมีวัคซีนป้องกันมันได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าวัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อตัวนี้มันจะป้องกันได้เฉพาะเชื้อตัวนี้เท่านั้นถ้าเป็นเชื้อตัวอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในวัคซีนเนี่ยไม่ได้รวมอยู่ในวัคซีนเราก็ยังสามารถติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้อยู่ดีครับวัคซีนที่ว่าเนี่ยมันสามารถป้องกันปอดอักเสบได้แต่ต้องเป็นปอดอักเสบติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อตัวนี้เท่านั้นก็คือ Streptococcus pneumoniae นะครับซึ่งมันมีหลายสายพันธุ์นะฮะวัคซีนที่มีในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่2ตัวนะครับตัวนึงคือ PCV13 หรือ Prevnar 13นะครับก็จะครอบคลุมทั้งหมด13สายพันธุ์นะฮะอีกอันนึงครอบคลุม23สายพันธุ์ทีนี้ก็คงจะมีคนงงเฮ้ย13สายพันธุ์กับ23สายพันธุ์ทําไมยังงั้นฉีดแต่23สายพันธุ์ไม่ดีกว่าหรือมาดูครอบคลุมเยอะกว่าก็ไม่ใช่ครับที่มันต้องฉีดทั้ง2ตัวเพราะว่าไอ้แบบ13สายพันธุ์เนี่ยมันเป็นชนิดที่มันสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานของเราได้ดีกว่าแบบ23สายพันธุ์แบบมากๆเลยดังนั้นเนี่ยการฉีดแบบเดียวเนี่ยมันไม่สามารถครอบคลุมอะไรได้แล้วก็ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้มันมีตัวใหม่ออกมาแล้วคือ PCV 20นะครับอันเนี้ยฉีดครั้งเดียวจบเลยมันเป็นตัวที่กระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีมากๆเท่ากับแบบ13นะครับแต่มันครอบคลุมทั้งหมด20สายพันธุ์นะฮะจริงๆมันมีมากกว่านั้นอีกนะครับแต่ว่าไอ้20สายพันธุ์เนี่ยคือเป็นตัวที่เขาจับมารวมในวัคซีนแล้วก็สามารถที่จะฉีดเข้าไปเข็มเดียวจบเลยแล้วก็ป้องกันเรื่องของการเกิดปอดอักเสบกับการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกิดจากเชื้อ Streptococcus pneumoniae หรือบางคนถ้าเรียกยากมากนักก็เรียกว่า Pneumococcus นะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวนะฮะที่เราสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับโอเคก็มีคนถามว่าแล้วเราจะฉีดวัคซีนยังไงฉีดเมื่อไหร่ฉีดยังไงอะไรพวกนี้นะครับคือวัคซีนตัวนี้เนี่ยมันจะมีในคนแก่กับในเด็กนะครับในเด็กเนี่ยบางทีเขาจะเรียกว่าเป็นวัคซีน IPD นะครับ Invasive Pneumococcal Disease นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินมันเป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไอ้ตัวเนี้ย Pneumococcus เข้าไปในเลือดนะกับในคนอายุเยอะๆเช่นถ้า65ปีขึ้นไปเนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องฉีดทุกคนนะครับฉีดตัวที่เป็น Prevnar 13ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้น2เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้
ไปฉีดนีโมแว็กซ์อีกต่อนึงทีนี้สำหรับคนที่อายุน้อยกว่านั้นล่ะเช่นอายุไม่ถึง65จะฉีดได้ไหมแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่ามีในบางรายนะครับเช่นคนที่มีโรคปอดเรื้อรังนะมีโรคเบาหวานที่มันคุมยากๆนะครับพวกนี้หรือมีน้ำในไขสันหลังที่มันรั่วออกมาสักที่นึงไม่ว่าจะเป็นจากการผ่าตัดหรือจากอะไรก็แล้วแต่นะครับคนไข้ที่โดนตัดม้ามนะครับพวกนี้หรือมีภูมิต้านทานที่มันบกพร่องไปเราก็แนะนำว่าต่อให้คุณอายุไม่ถึง65ก็ควรจะฉีดวัคซีนพวกนี้นะทีนี้มันจะมีรายละเอียดย่อยอีกนิดนึงก็คือถ้าเราฉีดวัคซีนตัว PCV 13แล้วนะครับเราเว้นไปสักไอ้ PCV 13เนี่ยไม่ต้องฉีดซ้ำนะครับครั้งเดียวแล้วจบเลยนะครับแต่ไออีกตัวนึงอ่ะตัวที่23ตัวนะครับคือ Pneumovax นะครับPneumovax เนี่ยถ้ายังอายุไม่ถึง65นะต้องฉีดทุก5ปีนะครับทุก5ปีแต่พอเลย65ปุ๊บก็ไม่ต้องฉีดอีกแล้วนะครับเข็มเดียวจบเลยนะนี่คือการฉีดป้องกันตัวเชื้อไวรัสตัวเชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะครับนี่คือเมื่อกี้เราเล่าถึงผิวหนังละฟันผุละปอดละนะครับแผลพวกนี้ละนะครับติดเชื้อได้ทางเดินปัสสาวะก็เจอได้นะครับติดเชื้อได้ทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นในคนที่เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะครับถ้าอั้นปัสสาวะนานๆหรือมีทางเดินปัสสาวะที่มันอักเสบบ่อยๆมีนิ่วหรือกั้นปัสสาวะอยู่ประจําแล้วมันเป็นขึ้นมาทีนึงแล้วนะครับมันจะเป็นซ้ําได้เรื่อยๆแล้วถ้าเราเป็นซ้ําเนี่ยโอกาสที่มันจะรุนแรงจนกระทั่งเชื้อมันเข้าสู่กระแสเลือดมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับบางคนตอนแรกอาจจะบอกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก่อนปัสสาวะแล้วขัดแล้วแสบนะไม่มีไข้ไม่มีการอะไรอย่างอื่นแล้วมันดีขึ้นครั้งต่อไปเป็นคราวนี้มันขึ้นมาถึงกรวยไตแล้วนะครับมีปวดหลังมากๆมีไข้ขึ้นสูงหลังจากนั้นมันเข้าสู่กระแสเลือดเลยนะครับก็จะอันตรายขึ้นมาอีกขั้นนึงแล้วในคนท้องก็เป็นมากขึ้นกว่าเดิมอีกต่างหากนะฮะก็เพราะว่ามดลูกเราเนี่ยไปกดโดนในตัวท่อนำปัสสาวะเนี่ยก็เลยยิ่งทำให้ยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยนะครับแล้วคนท้องเนี่ยก็ปัสสาวะบ่อยอยู่แล้วนะฮะถ้าปัสสาวะบ่อยแล้วยังกั้นมันอีกนี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่นะครับถ้าเกิดการติดเชื้อเข้าในกรวยไตหรือเข้าในกระแสเลือดในคนท้องเด็กก็มีปัญหานะครับเด็กเนี่ยจะคลอดก่อนกำหนดได้เยอะเลยบางคนก็คลอดมาแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอีกอย่างนึงที่เจอก็คือในคนสูงอายุที่เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของการที่กลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้นะครับหรือคนไข้ติดเตียงอย่างเงี้ยเจอบ่อยเลยนะครับที่จะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแล้วเข้าสู่กระแสเลือดทันทีนะแล้วคนสูงอายุยังมีอีกอย่างนึงก็คือการกลืนเนี่ยมันมักจะเสียไปโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงอ่อนแอเข้าโรงพยาบาลมาหลายๆทีนอนติดเตียงพวกนี้นะครับเพราะเวลาที่เขากินหรืออะไรเนี่ยนะครับปกติคนเรากลืนมันควรจะลงไปในทางเดินอาหารของเราถูกไหมครับแต่คนพวกนี้เวลาเขากลืนมันจะมีส่วนหนึ่งอ่ะไหลเข้าช่องคอแล้วเข้าไปในปอดและนั่นแหละครับที่ทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับมันสำลักแล้วคนพวกนี้หลายๆคนไม่รู้ตัวด้วยว่าสำลักนะอาการแรกเริ่มก็คือเวลากินเข้าไปแล้วมันจะไอนะครับกินกลืนทีละแล้วไอทุกทีไออย่างเงี้ยแปลว่าต้องระวังแล้วว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีบางชิ้นที่มันเข้าไปในปอดแล้วมันไม่ออกมาเลยแล้วเราก็จะติดเชื้อในกระแสเลือดจากการติดเชื้อผ่านทางปอดนี่แหละครับนะงั้นนี่ก็คือเป็นเหตุผลคร่าวๆนะนิดถามว่าเฮ้ยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดมันมีอาการยังไงตั้งแต่แรกตรงนี้สำคัญละคนเราเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเจอบ่อยๆเลยก็คือมีไข้นะครับแล้วหาอะไรไม่เจอนะมีไข้เยอะๆเลยไข้อ่อนเพลียนะครับแล้วพอหลังจากนั้นน่ะมันจะเริ่มมีความดันที่มันตกลงละเพราะว่าร่างกายของเราพยายามจะกำจัดเชื้อพวกนี้ออกไปมันก็จะหลั่งสารอักเสบออกมาเยอะๆสารอักเสบพวกนี้มันจะไปช่วยตามระบบภูมิคุ้มกันของเราออกมาทำลายเชื้อนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าไอสารก้านการอักเสบพวกนี้มันทำให้หลอดเลือดของเราขยายทั้งร่างกายเลยถามว่าทำไมมันต้องขยายด้วยมันมีปัญหามันมีเหตุผลอะไรที่มันต้องขยายเพราะเรารู้ว่าขยายทั้งร่างกายมันไม่ดีแน่ๆนะครับแต่เหตุที่มันเกิดแบบนั้นเพราะว่าการที่เส้นเลือดขยายเนี่ยมันทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของเราก็คือพวกเม็ดเลือดขาวต่างๆเนี่ยไปสู่บริเวณนั้นได้นะครับถ้าเส้นเลือดมันไม่ขยายมันติดอย่างเงี้ยภูมิคุ้มกันเรามันไปไม่ได้นะครับมันติดขัดมันก็เลยต้องเปิดออกมาให้มันขยายแล้วก็ไอตัวเซลล์พวกนี้จะวิ่งไปตรงบริเวณนั้นนะครับทีนี้ถ้ามันกำจัดเชื้อไม่ได้ล่ะสารอักเสบตัวนี้ก็จะหลั่งไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเส้นเลือดของเราก็จะขยายทั้งร่างกายทีนี้ที่ขยายทั้งร่างกายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความดันในร่างกายมันตกนะครับความดันในร่างกายมันตกแล้วต่อให้มันขยายยังไงมันก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะครับมันก็เลยทำให้พอความดันตกเสร็จปุ๊บเนี่ยอวัยวะต่างๆของเราเริ่มขาดเลือดละนะครับเพราะเลือดมันไปไม่ถึง
นะความดันตกเลือดจะไปไม่ถึงละก็จะเริ่มเกิดอาการต่างๆตามอวัยวะทุกอวัยวะเลยเช่นถ้าไตได้เลือดไม่เพียงพอก็ไตวายดังนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดมีคนที่ไตวายหลายคนนะครับเลือดไปที่ตับไม่พอตับก็อักเสบได้นะครับเพราะว่ามันขาดเลือดนะฮะเลือดไปที่หัวใจไม่พอหัวใจทำงานผิดปกติไปสมองไม่พ อเห็นผีขึ้นมานะครับหรือหมดสติหรือโคม่านะครับหรือเป็นเพี้ยนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะงั้นพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาก็คือมันเป็นอาการเริ่มแรกของการติดเชื้อในกระแสเลือดคือมีไข้แล้วมันไม่ดีขึ้นสักทีนะครับถ้าบางคนแบบเป็นไข้ไม่สบายแล้วไปกินยาอะไรสักอย่างแล้วไข้มันไม่ค่อยลงนะแล้วดูแย่เรื่อยๆนะครับดูมีเพลียคุณต้องรีบพาไปหาหมอเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสที่จะรอดมันอยู่ตรงนั้นนะครับการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดเนี่ยการรักษาคือต้องให้ยาฆ่าเชื้อให้เร็วที่สุดยิ่งให้ยาฆ่าเชื้อช้าเท่าไหร่โอกาสตายยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับคือมันเคยมีการศึกษาในโรงพยาบาลเลยถ้าเกิดคนไข้มาด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงเนี่ยนะฮะแล้วคุณให้ยาไม่ทันนะ 70% ตายอ่ะนะครับต่อให้คุณรักษาดีแค่ไหนต่อให้ยาฆ่าเชื้อที่มันตรงกับเชื้อดีแค่ไหนถ้าคุณไม่สามารถให้ยาฆ่าเชื้อภายใน1ชั่วโมงแรกหลังจากมาที่โรงพยาบาลได้นะคนไข้มักจะตายนะครับนี่แหละครับคือความยากลำบากของมันยิ่งคนไหนที่แบบขอยื้ออยู่ที่บ้านได้มั้ยอากงเราเค้าไม่อยากจะไปโรงพยาบาลเค้าดื้อเค้าอะไรเงี้ยนะครับก็ขออยู่ที่บ้านอยู่ไปอยู่มาจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วอ่ะไอ้ตอนไม่ไหวแล้วนะครับมาถึงโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยรอดแล้วครับต่อให้รอดแล้วมันก็จะมีผลข้างเคียงอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งนำไปสู่การติดเชื้อซ้ำอีกรอบนึงนะฮะมันไม่ได้แปลว่ารอบเดียวจบแล้วมันจะเป็นอีกรอบนึงไม่ได้นะครับมันเป็นแล้วเป็นอีกได้นะนี่คือปัญหาของการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับอันนี้เราก็พอเข้าใจละนะครับว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดมันน่ากลัวแบบนี้แหละคือการติดเชื้อในกระแสเลือดภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่าเซปติซีเมียนะครับเซปติซีเมียอาการโดยรวมเราจะเรียกว่าเซปซิสนะครับแล้วบางทีที่เมื่อกี้ถามมาเรื่องโซฟาสกอร์นี่มันเป็นเหมือนกับเครื่องบอกเราว่าคนนี้มีโอกาสจะเป็นภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดมากน้อยแค่ไหนเพราะบางทีอาการมันไม่จำเพาะนะครับพอมันไม่จำเพาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีเหมือนเครื่องคิดเลขบอกเราว่าเฮ้ยโอกาสที่คนเนี้ยจะเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดมันสูงนะถ้ามันสูงเราต้องรีบให้ยาให้ทันตั้งแต่ตอนนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราพอจะบอกได้นะครับเราพอรู้เรื่องอาการแล้วเรารู้ว่าเชื้อมันมาจากตรงไหนได้บ้างแล้วนะครับอีกอย่างนึงซึ่งอยากจะเน้นย้ำก็คือเรื่องของเชื้อดื้อยาหลายคนที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยคงจะรู้ดีเลยครับว่าทำไมญาติเรานอนไปนอนมาเนี่ยทำไมติดเชื้อดื้อยาเชื้อมันมายังไงนะครับบอกอย่างนี้ก่อนเลยครับเชื้อดื้อยาเนี่ยมันมีอยู่2ที่นะครับที่แรกก็อยู่ในโรงพยาบาลนี่แหละที่2ก็คือตัวคนเองนี่แหละที่สมัยก่อนเนี่ยชอบไปกินยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบเจ็บคอก็กินอะม็อกซิลกินอะม็อกซิลไม่อยู่กินออกเมนตินเดี๋ยวนี้ออกเมนตินไม่ได้ก็คลาสิดไม่อยู่เอาคลาวิดนะกินเข้าไปให้หมดเลยพวกนี้แหละครับนะเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็กินยาฆ่าเชื้อล้วนๆนะครับหรือไปหาหมอก็บอกว่าเอ้ยทุกทีมาก็ต้องได้ยาฉีดนะเพราะว่าไม่ฉีดยาแล้วมันไม่หายขอยาแรงๆเลยหมอฉีดให้วันนี้แล้วพรุ่งนี้หายได้เลยนี่แหละครับท่านทำร้ายตัวเองอยู่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอตอนแก่ท่านก็จะเป็นเองนะแล้วพอมันติดเชื้อดื้อยาขึ้นมาเชื้อดื้อยามันมีปัญหายังไงมันมีปัญหาอย่างนี้ครับเชื้อพวกนี้เนี่ยเวลาที่ท่านได้ยาฆ่าเชื้อต่างๆไปแล้วในร่างกายของท่านมันจะมีเชื้ออยู่แล้วนะครับมันมีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีนะครับมันเป็นสังคมของมันเราเรียกว่าไมโครไบโอมสมมติมันมีเชื้ออยู่100ตัวท่านติดเชื้อตัวประหลาดเข้ามาสักตัวนึงอะไรเงี้ยท่านต้องการฆ่าเฉพาะเชื้อตัวประหลาดแต่มันทำไม่ได้นะครับคือการกินยาฆ่าเชื้อมันจะฆ่าทุกตัวเลยแล้วมันจะดันมีอยู่ไม่กี่ตัวที่แบบบังเอิญมันดื้อไอ้ยาตัวนั้นน่ะมันก็เลยไม่ตายพอมันไม่ตายเกิดอะไรขึ้นจาก100ตัวสมมติมันตายไปหมดเลยอยู่ไอ้5ตัวเนี้ยที่มันไม่ตายไอ้5ตัวเนี้ยมันก็ครองร่างกายของท่านเลยครองเลยนะครับกลายเป็นที่ของมันเลยนะอาการต่างๆที่ผิดปกติจากการที่ไมโครไบโอมพวกนี้สังคมแบคทีเรียพวกนี้มันเสียไปก็จะเริ่มเกิดขึ้นเช่นบางคนมีท้องเสียบางคนอ่อนเพลียบางคนรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ปกติแต่ไม่รู้ว่าทำไมนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรนะครับทีนี้พอเราติดเชื้อแบคทีเรียตัวใหม่เข้ามาแล้วบังเอิญมันเข้ากับไอ้ร่างกายคนนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับไอ้5ตัวนี้เนี่ยมันจะไปบอกตัวนั้นว่าเฮ้ยถ้าไม่อยากตายนะเอายีนตัวนี้ไปสิยีนดื้อยาส่งให้เลยคราวนี้แหละคุณก็ได้เชื้อตัวที่6ที่มันไม่ยอมตายมาแล้วเพราะว่ามันคุยกับเชื้อในร่างกายคุณก็แลกเปลี่ยนยีนกันนะมันไม่ตายเลยคราวนี้
ก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งซึ่งได้เชื้อดื้อยามาก็คือการอยู่โรงพยาบาลนานๆ นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่พยาบาลกับหมอทุกคนเนี่ยจะพยายามให้คนไข้กลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่ายิ่งอยู่นานยิ่งมีโอกาสติดดังนั้นมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าถ้าคุณจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลคุณก็ต้องอยู่แต่มันก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าคุณไม่จำเป็นจะต้องอยู่หมอขอให้กลับบ้านแล้วคุณไม่ยอมกลับคุณก็จะเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะผมจะมีคนไข้ประมาณนี้สมัยอยู่ไทยให้กลับบ้านได้แล้วไม่ยอมกลับสักทีขออีกหน่อยนึงมันยังไม่หายดีมันอีกนิดนึงนะขออยู่อีกนิดนึงอยู่ไปอยู่มาติดเชื้อในกระแสเลือดลง ICU ใหม่อีกรอบนึงเลยแล้วตอนนั้นญาติพูดว่าอะไรรู้ไหมครับญาติก็บอกว่านี่เห็นไหมหมอถ้าหมอให้คนไข้กลับบ้านไปตอนนั้นนะกลับบ้านไปก็แย่เนี่ยมาถึงลง ICU เลยตรงกันข้ามเลยครับตรรกะนี่เราไม่ถูกต้องนะฮะตรรกะก็คือนี่แหละครับเพราะคุณอยู่นานจนกระทั่งมันได้เชื้อในโรงพยาบาลที่มันดื้อยานี่แหละครับคุณถึงเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าถ้าผมให้คุณกลับบ้านไปแล้วคุณจะแย่ที่บ้านไม่ใช่ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยหลายๆคนเนี่ยจะขออยู่โรงพยาบาลนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับถ้าเป็นพวกผมเองเนี่ยถ้าเป็นหมอป่วยซะเองแล้วก็นอนโรงพยาบาลนะแต่ละคนอยากรีบๆกลับบ้านอ่ะถ้ากลับได้รีบกลับเลยนะครับไม่อยากจะอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแต่มันจะมีพวกคนไข้กลุ่มที่เอกชน VIP ทั้งหลายแหละจะขออยู่นั้นนิดนึงก็ขออยู่นะครับต่อให้คุณอยู่ห้อง VIP ซูเปอร์ VIP ห้องดีขนาดไหนยังไงมันก็มีเชื้อดื้อยาอยู่ในโรงพยาบาลยังไงมันก็จะมีโอกาสเล็ดรอดไปได้อยู่ดีนั่นแหละครับยังไงคุณก็จะมีโอกาสติดเชื้อพวกนี้นะยังไงก็จะมีแล้วมันไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้หรอกครับนะงั้นก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอุทาหรณ์เผื่อถ้าคนไหนที่นอนโรงพยาบาลแล้วหมอเขาให้กลับบ้านได้เนี่ยเราคุยกับเขาให้ชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยเราต้องทำยังไงต่ออันนี้ปลอดภัยแน่ๆหรือเปล่าถ้าปลอดภัยแล้วมันต้องระวังอาการอะไรบ้างเวลาที่เรากลับบ้านไปนะครับไม่ใช่ว่าเราจะขอดึงดันอยู่โรงพยาบาลต่อเดี๋ยวคนก็ถ้าโชคดีก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะเป็นกรณีแบบนี้ก็ได้นะครับนั่นคือเรื่องของเชื้อในกระแสเลือดมันมาจากพวกนี้แหละครับนะและอย่าลืมเวลารักษาอย่างที่บอกนะครับตอนแรกเนี่ยหมอเขาต้องเดาเชื้อนะครับเขาจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยมันเชื้ออะไรนะครับเพราะว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือ1คนไข้ความดันตกใช่มั้ยฮะถ้าเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงเนี่ยความดันจะตกเราต้องให้สารน้ำให้ยาเพิ่มความดันก่อนแล้วรีบเอาเชื้อจากเลือดไปเพาะพร้อมกับให้ยาฆ่าเชื้อแบบที่มันครอบคลุมเชื้อหลายๆอย่างก่อนนะครับการเพาะเชื้อจากเลือดเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 วันเราถึงจะพอเดาได้ว่าเชื้อมันเชื้ออะไรกันแน่นะครับถึงจะพอเดาได้นะไม่ใช่ว่าเจาะปุ๊บรู้ปั๊บนะครับมันใช้เวลากว่าเราจะรู้ว่าเชื้ออะไรในระหว่างที่เรายังไม่รู้ว่าเชื้ออะไรเนี่ยเราต้องให้ยาที่มันครอบคลุมเชื้อทั้งหมดที่เราพอคิดได้ก่อนดังนั้นเนี่ยในตอนแรกจะเป็นยาฆ่าเชื้อที่ครอบคลุมเชื้อเยอะๆเลยหรือที่คนชาวบ้านเขามักจะเรียกว่ายาแรงซึ่งจริงๆมันไม่มีหรอกครับว่ายาแรงมันมีแต่ยาที่ครอบคลุมเชื้อหลายตัวแต่พอเรารู้ว่าเป็นเชื้ออะไรแล้วเราต้องเปลี่ยนยาครับจะไม่ให้ยาที่ครอบคลุมเชื้อเยอะๆก่อนนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้าคนไข้ก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยให้ยาครอบคลุมเชื้อกว้างๆยาแรงๆเนี่ยคนไข้จะได้หายเร็วๆอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยครับเพราะว่านั่นก็คือการทำร้ายตัวท่านเองเหตุผลที่ทำร้ายตัวท่านเองก็คือยามันครอบคลุมเชื้อปริมาณมากเชื้อหลายๆชนิดแต่เชื้อที่ท่านติดอยู่มันมีแค่ไอ้ชนิดนี้ชนิดเดียวถ้ายิ่งท่านให้ยาที่มันครอบคลุมเชื้อมากกว้างเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตจะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วโอกาสในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ไกลนะครับอาจจะในการนอนโรงพยาบาลครั้งนี้นี่แหละครับหรือไม่ฉะนั้นกลับบ้านไปติดเชื้อในกระแสเลือดกลับมาอีกรอบนึงแล้วคราวนี้เป็นเชื้อดื้อยาที่ยาตัวเดิมมันไม่ได้ผลแล้วนะครับนั่นแหละคือเหตุผลที่เราต้องเข้าใจนะครับมันไม่มีคำว่ายาแรงนะครับมีแต่ยาที่ครอบคลุมเชื้อกว้างกับยาที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อบางชนิดนะเรามักจะต้องเปลี่ยนให้เป็นยาที่เฉพาะเจาะจงกับไอ้เชื้อตัวเนี้ยเท่านั้นนะมันถึงจะดีนะนั่นแหละคือความยากของการที่เราจะต้องเดาเชื้อให้เชื้ออะไรแล้วต้องเปลี่ยนยาให้มันตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอย่างนึงการที่เรามีไข้ก็ไม่ได้แปลว่าทุกครั้งเราจะต้องเป็นการติดเชื้อเสมอไปมันก็มีเหตุผลอื่นเหมือนกันที่จะทำให้เรามีไข้ได้นะครับไข้ไม่ได้แปลว่าเราต้องกินยาฆ่าเชื้อนะไม่จำเป็นต้องฉีดยาฆ่าเชื้อเสมอไปนั้นตรงนี้ต้องปล่อยเป็นเรื่องของคุณหมอที่เขาดูแล ว่าเขาจะบอกว่าเชื้อเราเป็นเชื้ออะไรนะฮะเดี๋ยวลองมาดูว่ามีคำถามอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับโอ้แป๊บเดียวถามมาเยอะแยะเลยอืม
โรงพยาบาลในต่างจังหวัดมียาปฏิชีวนะหลากหลายพอที่จะครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียหรือเปล่ามีครับมีแต่ถ้ามันหนักเกินไปเนี่ยมันก็ต้องส่งเข้าโรงพยาบาลจังหวัดอยู่แล้วเพราะว่าการที่เราต้องให้ยาที่จะเพิ่มความดันโลหิตได้เนี่ยมันจะต้องดูแลใกล้ชิดส่วนใหญ่ต้องดูแลใน ICU นะครับแต่ก็จะมีบางโรงพยาบาลที่จะสามารถดูแลบนตึกได้นะแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับนะการติดเชื้อในห้องผ่าตัดไม่ค่อยจริงหรอกครับมันมาติดเชื้อเอาที่หลังมากกว่านะครับในห้องผ่าตัดมันจะค่อนข้างสะอาดมากนะฮะมีอะไรเนี่ยฉีดป้องกันเชื้อในกระแสเลือดอ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับอ้อเราจะบอกว่าคนไหนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อในกระแสเลือดอันแรกเลยนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีภูมิต้านทานมีปัญหานะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนที่กินยากดภูมิต้านทานอยู่เราเป็นโรครูมาตอยเราเป็นโรคหนังแข็งเราเป็นโรค SLE หรือโรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องกินยากดภูมิพวกนี้จะเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะครับคนที่มีเบาหวานแล้วคุมไม่ได้ไอ้พวกนี้เสี่ยงมากๆเลยนะครับแล้วเวลาติดเชื้อในกระแสเลือดเข้ามาทีในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะหนักกว่าคนทั่วไปนะครับหนักกว่าคนทั่วไปต่อให้เราให้ยาฆ่าเชื้อได้ตรงแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะหายนะครับนี่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงก่อนนะครับว่าการให้ยาฆ่าเชื้อที่ตรงกับเชื้อที่คุณเป็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะรอดเสมอไปนะครับไม่ได้แปลว่าจะรอดนะเบาหวานเนี่ยเสี่ยงมากๆนะครับคนอ้วนเสี่ยงต่อการที่จะเป็นแบบรุนแรงมากกว่าถ้าเกิดคุณติดเชื้อในกระแสเลือดในคนที่น้ำหนักปกติกับน้ำหนักตัวเยอะมากๆคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยโอกาสจะเสียชีวิตสูงกว่านะครับคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆเลยมีทั้งโรคตับโรคปอดโรคหัวใจโรคอะไรพวกนี้เวลาติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยก็มักจะรุนแรงกว่าเขาเพื่อนนะครับรุนแรงกว่าเขาเพื่อนเลยนะเพราะว่าเวลาร่างกายหลั่งสารอักเสบออกมานิดเดียวเนี่ยอวัยวะที่เราเคยมีปัญหาทั้งหมดมันจะยิ่งเกิดปัญหาเช่นหัวใจมันทำงานไม่ค่อยดีอยู่แล้วคราวนี้ติดเชื้อในกระแสเลือดมันวายไปเลยก็มีนะครับดังนั้นเราก็จะเจอได้นะแล้วก็แน่นอนการป้องกันที่ดีถ้าท่านมีโรคประจำตัวอะไรก็แล้วแต่ควบคุมโรคประจำตัวให้ดีนะครับหลายหลายคนเจอบ่อยเลยไม่อยากกินยากลัวกินแล้วตับวายไตวายนะครับกินแล้วสมองเสื่อมกินแล้วในอนาคตจะมีปัญหาอะไรไหมคำตอบก็คือว่าคุณควรจะกินยาครับเพราะถ้าคุณไม่กินยาอะไรพวกนี้นะฮะแล้วโรคมันคุมไม่ได้นะนั่นแหละครับที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ผมก็เห็นหลายๆคนเหมือนกันนะบางคนก็การศึกษาดีเลยแต่กินยาไปสักพักเราก็ไม่อยากจะกินแล้วก็หยุดยาเองโดยที่ไม่บอกหมอนะครับพอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บก็จะเกิดอาการอะไรข้างเคียงขึ้นมาโรคมันก็จะรุนแรงขึ้นและคราวนี้แหละครับที่มันจะเป็นอะไรที่เราต้องมาตามแก้กันซึ่งบางคนก็โชคดีแก้ได้แล้วบางคนก็โชคร้ายแก้ไม่ได้นะครับนะไม่ได้แปลว่าหมอไม่เก่งนะครับคือมันเป็นเพราะว่าคุณไปทำตัวเองมาเราก็เลยแก้ไม่ได้นะครับนะงั้นคุมโรคตัวเองให้ดีนะครับการฉีดวัคซีนก็จะมีตัวนึงเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามันสามารถป้องกันได้นะครับก็คือวัคซีนที่มันป้องกันนิวโมคอคัสนะครับก็มีอยู่2ตัวอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปถ้าใครฟังไม่ทันก็ย้อนไปฟังตอนแรกนะครับการออกกำลังกายอันนี้แน่นอนเลยนะครับคนไหนไม่ออกกำลังกายนี่มันก็มีโอกาสป่วยง่ายกว่าคนทั่วไปนอนพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้สมดุลซึ่งผมพูดทุกคลิปเลยนะว่ามันจะต้องทำแบบนี้ถึงจะดีต่อร่างกายที่สำคัญคนไข้ที่ป่วยด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่หายแล้วต้องรีบฟื้นฟูกายภาพโดยด่วนเลยเพราะว่าในขณะที่ร่างกายกำลังอ่อนแอแล้วมันยังไม่กลับมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่ติดเชื้อซ้ำซ้อนได้ในตอนนั้นนะครับและที่สำคัญคือไม่ใช่มีเฉพาะโรคติดเชื้อซ้ำซ้อนเท่านั้นแต่มันจะมีโรคอื่นอีกเช่นลิ่มเลือดอุดตันในร่างกายบางคนเนี่ยหายดีกลับบ้านมาละวันรุ่งขึ้นตายเลยเพราะว่ามันมีลิ่มเลือดที่มันค้างอยู่ในร่างกายเนี่ยเกิดจากการที่เราไม่เคลื่อนไหวแล้วโชคร้ายมันหลุดออกไปแล้วไปอุดตันที่เส้นเลือดที่ปอดก็เสียชีวิตทันทีนะครับก็มีแบบนี้ดังนั้นเนี่ยต้องรีบให้ออกกำลังกายรีบให้กายภาพคนที่นอนติดเตียงก็ต้องจับกายภาพนะครับถ้าเรากายภาพไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยเคยมีคนมาถามว่าเนี่ยมีญาติที่นอนติดเตียงมาแล้วเป็นหลายเดือนแล้วมีโอกาสจะหายไหมครับหายไหมคะคำตอบก็คือไม่มีแล้วครับถ้ามันเป็นมาเป็นเดือนแล้วยังติดเตียงอยู่แล้วเนี่ยโอกาสจะหายไม่มีจะมีแต่โอกาสแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับแย่ลงยังไงคนพวกนี้ก็จะสำลักเข้าปอดเรื่อยๆก็จะปอดอักเสบก็เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดผ่านทางปอดนะครับปัสสาวะอุจจาระเองไม่ค่อยได้ถ้าทำความสะอาดไม่ดีติดเชื้อผ่านทางเดินปัสสาวะเข้ากระแสเลือดทันทีนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยได้เลยแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งเขาสิ้นใจนะครับแล้วถามว่าเราเจออย่างนั้นเราจะทำไง
ขั้นแรกคือต้องคุยกับคนไข้ก่อนว่าคุณจะเอายังไงกันแน่อยากจะดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าถ้าอยากจะดีต้องให้ความร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือหมายความว่าเราก็ต้องกายภาพต่อให้เขาเหนื่อยให้เขาทรมานยังไงเราก็ต้องกายภาพเพราะว่าเราต้องการให้ร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นมารวดเร็วกว่าการที่จะมีเชื้อมาติดเข้ามาในร่างกายนะครับการกลืนถ้าเกิดกลืนแล้วมันมีปัญหาก็ต้องเจอนักกายภาพที่บำบัดการกลืนนะครับสอนเรื่องของการกลืนเวลากลืนเนี่ยก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะครับเคี้ยวตอนกลืนเนี่ยให้ก้มหน้าอย่างเงี้ยนะครับกลืนแล้วอาจจะมีการลูบคอตรงนี้นิดนึงลูบลงเพื่อให้เขากลืนลงไปได้นะครับแล้วก็ต้องกินช้าๆไม่ใช่รีบๆกินนะของเหลวๆเนี่ยต้องป้อนช้าเพราะว่าของเหลวเนี่ยมันสำลักง่ายกว่าของที่มันไม่ค่อยเหลวนะครับงั้นบางทีเราจะต้องน้ำเปล่ากินไม่ได้อย่างเงี้ยอาจจะต้องเอาน้ำแล้วผสมสารที่ทำให้มันหนืดๆนิดนึงนะครับเราถึงกลืนได้นะหรือถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องการกลืนแบบจริงๆจังๆเลยอันนี้เงี้ยก็ต้องให้ใส่สายที่ให้อาหารละนะครับเวลาที่ให้อาหารก็ต้องให้หัวนะสูงไว้ตลอดเวลาคือให้นั่งเลยยิ่งดีแล้วก็นั่งไว้อย่างนั้นครึ่งชั่วโมงห้ามนอนนะครับคนพวกนี้ผมเคยเห็นบางคนคือให้อาหารผิดคือให้ตอนนอนนะครับนอนแล้วก็ให้อาหารอย่างนั้นก็สำลักละครับนั่นแหละครับคือปัญหานะหรือบางคนจะขอนอนลงไปเพราะว่ามันทรมานมันนั่งแล้วมันไม่สบายก็นอนไม่ได้ครับถ้านอนลงก็คือการทำร้ายคนไข้นะให้เขาป่วยมากขึ้นนะแผลกดทับอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันนะต้องดูแลให้ดีนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่ามีอะไรอย่างอื่นอีกไหมนะครับเคยติดเชื้อในกระแสเลือด5ปีก่อนในช่วงทำคีโมนะครับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะฮะ NYHA 3ก็บางทีคีโมนี่แหละมันก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมันอักเสบได้นะครับแต่มันทำอะไรกับมันไม่ได้นะก็ต้องไปใช้ยาที่มันพยุงหัวใจไว้หลายๆตัวก็มีหลายตัวขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตัวไหนอยู่นะครับติดเชื้อในกระแสเลือดเรามักจะตายเสมอใช่ครับส่วนใหญ่จะตายนะครับโดยเฉพาะถ้ามาช้าแล้วรักษาไม่ทันนะครับคืออย่างที่ผมบอกอ่ะ 70% ถ้ารักษาให้ยาฆ่าเชื้อไม่ทันในชั่วโมงแรกมักจะเสียชีวิตบางกรณีอาจจะบอกว่าเอ้ย 40% ถ้าไปในโรงพยาบาลใหญ่ๆแต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าถ้าโรงพยาบาลเล็กๆหรือเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยโอกาสเสียชีวิตก็จะยิ่งสูงถ้ามาถึงช็อกไปแล้วเช่นว่าความดันโลหิตตกมากๆเลยไอ้อย่างเงี้ยต่อให้คุณรักษาดียังไงเนี่ย 90% ก็มักจะตายในวันรุ่งขึ้นนะครับตายเร็วเหมือนกันนะต่อให้แบบคือบางคนมักจะโทษบอกว่าเอ้ยไปหาหมอแล้วหมอเขารักวินิจฉัยไม่ได้หรือเปล่าให้ยาไม่ตรงกับเชื้อหรือเปล่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้คือไม่ใช่หรอกครับคือต่อให้หมอว่าให้ยาตรงเป๊ะกับเชื้อที่คุณเป็นอยู่นะให้สารน้ำดูแลดียังไงโอกาสตายมันก็ยังสูงอยู่ดีนะครับจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับเป็นมาลาเรียก็อาจจะเป็นมาลาเรียก็ได้นะครับแต่คุณจะต้องรู้ว่ามาลาเรียสมัยก่อนวินิจฉัยได้นะ50ปีก่อนเนี่ยวินิจฉัยมาลาเรียได้มันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแล้วก็มียารักษาด้วยที่สำคัญไว้เดี๋ยวผมพูดวิธีในการรักษามาลาเรียแบบแปลกๆดีกว่าที่มันเป็นวิธีรักษาที่ได้ผลดีมากถึงมากที่สุดนะครับแต่ว่ามันต้องอาศัยคนที่เขารู้จริงๆว่าจะต้องทำยังไงนะไม่ได้ทำได้ทุกคนนะครับแต่เราจะยังไม่พูดในวันนี้เพราะเดี๋ยวอุบไว้พูดในตอนคลิปดีกว่าห้องผ่าตัดไม่มีเชื้อโรคหรอกครับนะห้องผ่าตัดเขาจะทำความสะอาดได้อย่างดีแหละทำฟันก็ติดเชื้อในกระแสเลือดได้ใช่แล้วนะครับพิษจากสัตว์กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายในกระแสเลือดความรุนแรงต่างกันมากไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิษจากตัวไหนหรอกครับมันขึ้นอยู่กับอะไรเข้าไปในร่างกายแล้วเราจะไม่มีการเปรียบเทียบพิษของสัตว์กับเชื้อโรคนะครับมันจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เหมือนคุณถ้าภาษาอังกฤษก็คือเขาจะบอกว่า compare apple to the orange คือมันเป็นการเปรียบเทียบแอปเปิลกับส้มซึ่งมันเป็นของคนละอย่างมันเทียบกันไม่ได้นะครับเราต้องเปรียบเทียบของที่มันเป็นในทางเดียวกันพิษก็คือพิษเชื้อโรคก็คือเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคบางอย่างมันก็สร้างปัญหาให้กับร่างกายได้นะครับแม่อายุ60ปีน้ำตาล300กว่ามา10ปียังมีสิทธิ์ลงได้ไหมครับมีสิทธิ์ลงครับแต่ยากมากเลยนะถ้าคุณไม่ได้ฉีดอินซูลินเนี่ยต้องควบคุมอาหารแบบสุดๆเลยอ่ะสุดๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณเจาะน้ำตาลทั้งหมด4ครั้งต่อวันนะครับ4ครั้งต่อวันนะต้องเจาะให้หมดเลยแล้วก็อาหารคือตัดทุกอย่างที่เป็นคาร์โบไฮเดรตออกแทบจะทั้งหมดอ่ะนะครับไม่ต้องปรุงอะไรสักอย่างเลยนะครับทำอาหารต้องทำเองอ่ะนะครับคืออาจจะมีแค่ผักกับพวกเนื้อปลาแค่นั้นเลยจบนะครับ
คาร์โบไฮเดรตนี้ต้องตัดออกไปก่อนเลยนะในปัจจุบันถ้าจะกินก็กินแบบนิดเดียวเช่นข้าวสักกำปั้นนึงก็พอนะครับใหญ่กว่ากำปั้นนึงก็ไม่ได้แล้วครับของหวานอะไรที่แบบจะทำให้มีความสุขนิดหน่อยกินไม่ได้สักอย่างเลยนะถ้าคุณจะไม่ใช้ยานะผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันยากมากนะแล้วถ้าอ้วนก็ต้องลดน้ำหนักลงมาให้ได้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยจะคุมไม่ได้นะครับถ้าสมมุติว่าแม่เนี่ยมาอยู่ในโรงพยาบาลให้ผมเป็นคนคุมให้นะครับผมจะสามารถทำให้น้ำตาลปกติได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินซูลินเลยแม้แต่น้อยแต่จะทรมานมากผมบอกก่อนเลยนะเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นเบาหวานแล้วเยอะๆเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วผมสั่งบอกว่าห้ามกินโน่นห้ามกินนี่คนไข้จะไปขอแล้วจะบ่นจะขอกินให้ได้นะแต่ก็จะน้ำตาลขึ้นแต่ผมก็จะบอกว่าคุณจะเอาจริงๆหรือเปล่าคุณจะอยากคุมน้ำตาลให้ได้จริงๆโดยที่ไม่ใช้ยาหรือเปล่าถ้าอยากจริงนะไม่ได้ยากอะไรสามารถทำได้แต่มันจะทรมานคุณนะนะเราต้องบอกเขาให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วที่สำคัญถ้าน้ำตาล300กว่ามา10ปีแล้วเนี่ยระบบร่างกายตอนนี้เสียไปเรียบร้อยแล้วครับนะน้ำตาลยิ่งสูงนานมันยิ่งทำลายระบบต่างๆโดยเฉพาะหลอดเลือดนะครับแล้วหลอดเลือดของเรามันมีอยู่ตรงไหนบ้างล่ะครับก็ทางร่างกายมันแปลว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วมา10ปีแล้วนะครับน่าจะขึ้นตาลงไตเข้าหัวใจเข้าเส้นเลือดไปเรียบร้อยแล้วนะครับของพวกนั้นเนี่ยถ้ามันเสียแล้วมันเสียเลยเราไม่สามารถย้อนมันกลับมาได้นะครับนะตอนนี้ต้องถ้ามัน300จริงๆมา10ปีแล้วผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะเราจะแก้ไขมันไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเรามีได้แต่ว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคุณต้องคุมให้ได้ละนะต้องคุมให้ได้นะครับแล้วอันนี้คือเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงด้วยเสี่ยงต่อการตัดขาเส้นประสาทที่ขาเนี่ยมักจะทำงานไม่ได้ละนะครับดังนั้นแปลว่าอาจจะมีอาการชาหมายความว่าคุณอาจจะไปเหยียบตะปูมาแล้วไม่รู้ด้วยว่าตะปูมันต่ำเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็ต้องมีการตรวจดูเท้าตลอดเวลาด้วยว่ามันไม่มีบาดแผลอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสมหะในคอไม่ได้เสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับเส้นประสาทแนะนำการรักษาเส้นประสาทใบหน้าอักเสบก็ไม่ได้เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดแต่อย่างใดนะครับน้องในฟันไหลลงปอดได้หรือเปล่าได้ครับถ้าเกิดคนไหนที่สงสัยอะไรที่นอกเหนือจากการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยก็ลองไปถามในคลิปที่มันเกี่ยวข้องเนาะเส้นประสาทใบหน้าอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่ต้องไปหาหมอครับแล้วมันไม่ใช่ของที่รักษาง่ายเลยด้วยนะฮะกินยาก็ไม่หายครับอาจจะต้องมีการทำกายภาพหน้านะฮะด้วยเครื่องมือต่างๆซึ่งต้องไปถามคุณหมอทางด้านกายภาพบำบัดนะครับเคยเห็นคนที่หน้าเบี้ยวไปไหมครับหน้าเบี้ยวในกินยาไม่หายนะครับมันอาจจะหายได้บางคนแต่บางคนเนี่ยต้องไปทำกายภาพที่หน้าโดยตรงโดยใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุ้นนะฮะติดเชื้อต่อมลงมาเกิดจากอะไรนะครับส่วนใหญ่พวกเนี้ยเกิดจากการที่มันมีต่อมลูกหมากโตนานๆนะครับแล้วก็คือเกิดการติดเชื้อในปัสสาวะเพราะว่ามันปัสสาวะออกไม่หมดมันค้างอยู่ในนั้นมันก็เข้าไปที่ต่อมลูกหมากนะครับแล้วถ้าติดเชื้อที่ต่อมลูกหมากแล้วเนี่ยมันจะต้องกินยานานนะนานเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณสักเดือนครึ่งนะครับถ้ากินไปแค่2อาทิตย์เนี่ยไม่หายนะการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะในผู้ชายกับในผู้หญิงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของผู้ชายเนี่ยจะต้องหาสาเหตุเสมอและจะต้องกินยานานเสมอนะครับส่วนใหญ่ต้องอย่างน้อย2อาทิตย์นะครับอย่างน้อย2อาทิตย์สาเหตุอะไรที่เราไปหาบ้างนิ่วครับนิ่วเจอบ่อยทางเดินปัสสาวะที่ผิดปกติหรือต่อมลูกหมากที่มันโตนะครับนี่ของผู้ชายที่ต้องไปหาถ้าเป็นของผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยต้องหาสาเหตุอะไรเท่าไหร่นะฮะมันเป็นเพราะว่าทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยมันสั้นมากพอมันสั้นเนี่ยเชื้อมันติดเข้าไปง่ายนะครับการรักษาก็อาจจะไม่ได้ยุ่งยากเท่ากับของผู้ชายของผู้ชายเนี่ยต้องตรวจต่อมลูกหมากเสมอเลยว่ามันมีการอักเสบไหมเพราะว่าหลายๆคนถ้าพลาดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อต่อให้มันเชื้อที่เราเพาะออกมาแล้วมันตรงกับยาฆ่าเชื้อแล้วก็ตามให้ไป2อาทิตย์ตามปกติที่ควรจะให้แล้วถ้าเกิดคนไข้ไม่ได้รับการตรวจต่อมลูกหมากแล้วตอนนั้นมีต่อมลูกหมากอักเสบนะเดี๋ยวมันก็ติดเชื้อตัวเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกกินยาไงก็ไม่หายนะครับวิธีการรักษาก็คือต้องให้ยาจนกระทั่งต่อมลูกหมากมันหายอักเสบติดเชื้อซึ่งใช้เวลาอย่างน้อยก็เดือนถึงเดือนครึ่งนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไว้เลยนะถ้าผู้ชายติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะตรวจต่อมลูกหมากเสมอนะครับถ้ามีหมอเข้ามาฟังก็เน้นอยู่ตรงนี้ให้ฟังนะครับยาโมนูรอลผมไม่รู้จักว่ายาอะไรเหมือนกันนะครับคุณต้องไปหาชื่อสามัญของยามานะครับฟันผุก็มีผลต่อหัวใจได้ใช่ครับมันมีการติดเชื้อ
ไตฟันผุเหมือนกันบางคนที่มันสามารถเข้าไปสู่กระแสเลือดแล้วพอมันเข้าไปที่หัวใจเนี่ยมันจะทำให้ลิ้นหัวใจเนี่ยติดเชื้อไปด้วยนะครับทีนี้ติดเชื้อในลิ้นหัวใจแล้วมันจะมีปัญหาเพราะว่าเวลาเชื้อเนี่ยมันไปเกาะอยู่ตรงลิ้นหัวใจมันจะกลายเป็นตุ่มเป็นก้อนเชื้อขึ้นมาหนึ่งนะครับและตัวเนี้ยมันสามารถหลุดลอยไปตามที่ต่างๆได้มันก็หลุดลอยไปที่ปอดที่สมองได้ถ้าหลุดไปที่สมองคราวนี้ก็สนุกเลยนะครับมีการติดเชื้อเข้าไปที่สมองด้วยเลยนะฮะนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับเบาหวานติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปใช่ครับดื่มแอลกอฮอล์แล้วตัวแดงไม่มีวิธีแก้อะไรเลยครับนะมันเป็นที่เอนไซม์ของคนเอเชียนี่แหละครับที่ไม่สามารถที่จะจัดการได้แล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดง่ายกว่าคนทั่วไปนะติดเชื้อด้วยยาในกระเพาะปัสสาวะรักษาเป็นเดือนๆเปลี่ยนยาเยอะมากกว่าจะหายมันไม่หายหรอกครับนะกลับมาเป็นอีกรักษาหายหรือเปล่าบอกไม่ได้เลยครับมันขึ้นอยู่กับมียาอีกหรือเปล่านะครับติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยถ้าคุณรักษาหายแล้วนะตอนนี้ต้องระวังให้ดีเลยคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยๆก็ 2-3 ลิตรต่อวันแล้วต้องปัสสาวะออกมาให้หมดไม่ต้องเกี่ยวข้องกับว่าคุณจะปวดแค่ไหนรำคาญแค่ไหนคุณต้องปัสสาวะมันออกมานะกลั้นเมื่อไหร่เป็นเมื่อนั้นแหละนะครับบางคนจะบอกว่าจะกินน้ำก็ไม่ได้เดี๋ยวกินแล้วเนี่ยนั่งรถไปแล้วมันปวดฉี่ระหว่างทางนะครับไม่เอาไม่ได้ครับคุณอยากจะเป็นอีกหรือเปล่าครับนะแล้วตอนนี้ต้องรู้ด้วยนะครับว่ายามันเริ่มไม่มีให้ใช้แล้วเพราะว่าคุณเป็นเชื้อดื้อยาถ้าเป็นครั้งต่อไปถ้ามันไม่มียาล่ะคุณก็ตายครับนะบอกตรงๆเลยนะครับถ้าไม่มียาคือตายแน่ๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะรักษาได้แล้วอ่ะนะครับดังนั้นก็คือเหลือวิธีเดียวคือต้องป้องกันถ้าติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะก็ต้องกินน้ำให้เพียงพอเพื่อที่จะปัสสาวะเอาเชื้อที่มันซ่อนอยู่ในนั้นออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นการล้างออกมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องอย่ากลั้นเด็ดขาดต่อให้คุณจะต้องปัสสาวะ50ครั้งต่อวันคุณต้องปัสสาวะ50ครั้งต่อวันไม่มีการแบบขอไม่ทำได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคุณจะไม่ทำมันก็จะเสี่ยงนะฮะถ้าออกไปข้างนอกก็อาจจะต้องมีการถ้าปัสสาวะเล็ดก็ต้องมีแพมเพิร์สอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องใส่มันดูไม่ค่อยดีแต่ก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณติดเชื้อขึ้นมาทีหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือจบกันนะหรือวิธีหนึ่งก็คือถ้ามันเป็นเยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขสาเหตุได้ก็จะต้องใส่สายปัสสาวะเลยคือเจาะทั้งหน้าท้องแล้วให้ระบายปัสสาวะออกมาตลอดเวลานะทำได้แค่นั้นเองจริงนะครับติดเชื้อในกระแสเลือดโอกาสรอดเป็นสูงเป็นศูนย์ไม่มีทางครับผมก็รักษาคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดรอดมาหลายคนแล้วนะครับมันไม่มีทางที่จะเป็นศูนย์ได้นะฮะในอนาคตจะมีการเพาะเชื้อได้เร็วขึ้นหรือเปล่ามีไม่เร็วขึ้นหรอกครับการเพาะเชื้อมันก็ขึ้นกับเชื้ออะไรแล้วเชื้อมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนถ้าเชื้อมีปริมาณมากมันก็เพาะขึ้นเร็วเช่นวันหนึ่งก็ขึ้นแล้วแต่ถ้าเชื้อปริมาณน้อยหรือเชื้อที่มันขึ้นยากๆก็ใช้เวลาหลายวันแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ3วันนะเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมเคยทำคลิปเรื่อง Carious นะครับซึ่งไม่ค่อยมีคนดูก็ดีเหมือนกันเพราะว่าคลิปนั้นเนี่ยมันเป็นคลิปความลับที่ผมไม่ค่อยอยากจะให้ใครรู้เท่าไหร่หรอกครับรู้น้อยๆเนี่ยดีละคนที่รู้ก็ถือว่าโชคดีมีโอกาสรอดแล้วกันแล้วถ้าเกิดบังเอิญเป็นคนที่รวยมากๆนะครับแล้วอยากจะหาเชื้อนะคุณลองทำ Carious Test ดูส่งไปแคลิฟอร์เนียนะครับภายใน24ชั่วโมงคุณจะรู้เลยว่าเชื้อที่คุณติดอยู่มันชื่อว่าอะไรทันทีเลยนะครับเร็วมากนะแต่ว่าก็อย่าไปบอกคนอื่นนะเรารู้กันของเราเท่านี้ก็พอนะครับดีเราใส่ไว้ตรงกลางไลฟ์นี่แหละเราให้คนที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยรู้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดคนไม่รู้ก็ปล่อยเขาไปนะครับ Carious Test เนี่ยมันเป็นการที่เราจะตรวจเชื้อทุกอย่างบนโลกเนี่ยเป็นหลายพันเชื้อที่เราตรวจได้ในเวลา24ชั่วโมงแรกเลยนะครับเอาเลือดหลอดเดียวเท่านั้นเองหลอดนึงนะฮะแล้วส่งไปที่แคลิฟอร์เนียเขาจะมีเครื่องตรวจ PCR ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็เทียบกับสารบัญเชื้อทั้งเกือบจะทุกอย่างในโลกนี้แล้วมันจะบอกเลยว่าเชื้อเนี่ยคืออะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนในร่างกายเราหามันไม่เจอนะไอ้เนี่ยเราจะหาเจอนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนไหนจำไม่ได้ก็ลองไปฟังคลิปเรื่อง Carious ดูนะครับว่ามันอะไรบ้างยังไงนะครับแต่ไม่ต้องไปบอกใครให้ไปฟังนะครับคุณฟังของคุณเองพอนะไม่ต้องกระจายข่าวใดทั้งสิ้นนะผมไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้นะครับเสื้อผมและพี่หมีราฟลอเรนใช่ครับหมีใส่สูตรมีแว่นอันนึงนะครับนี่เลยโพโลราฟลอเรนผมเคยบอกใช่ครับมันเป็นฉลากม่วงนะอันนี้เป็นแบรนด์เป็นอีกไลน์หนึ่งของราฟลอเรนนะครับ purple label นะครับเป็นฉลากสีม่วงประจำเดือนมาเดือนละ2ครั้งนะครับ
ายุ46เกี่ยวกับไวทองหรือเปล่าก็อาจจะเกี่ยวก็ได้นะครับก็ลองไปตรวจดูนะฮะที่อเมริกาเนี่ยจะมีคนที่เขาใส่ผ้าอนามัยชนิดสอดหรือที่เรียกว่าแทมปอนนะครับอันเนี้ยระวังให้ดีเลยนะครับถ้าเราใส่ไว้นานเกินเนี่ยมันจะเกิดโรคโรคนึงขึ้นมาได้เรียกว่า Staphylococcus Toxic Shock Syndrome ซึ่งคนไข้เนี่ยมันจะมาด้วยอาการความดันตกรุนแรงมากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นผื่นแดงทั้งตัวนะครับมันเกิดจากไอ้เชื้อ Staphylococcus เนี่ยที่มันอยู่ในช่องคลอดของเราเนี่ยนะครับแล้วมันเราเอาช่องคลอดเรามีไอ้ตัวผ้าอนามัยแบบสอดอุดไว้อะมันก็จะเกิดเรื่องโดยทั่วไปผ้าอนามัยแบบสอดเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับไม่ใช่ว่าเราอุดค้างไว้นะฮะแล้วถ้าเกิดคนไหนเคยเป็นแล้วก็ไม่ต้องไปใช้เลยดีกว่าจะดีที่สุดนะครับมันจะมีปัญหาได้นะฮะแต่ที่ไทยไม่ค่อยมีคนใช้กันก็เลยไม่ค่อยเจอเหมือนที่ต่างประเทศเนาะอายุ65เป็นปอดอักเสบใส่ท่อหายใจเป็นเดือนแล้วหลังจากนั้นติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นเชื้อที่ยาที่พ่นในโรงพยาบาลมีโอกาสรอดมากน้อยแค่ไหนน้อยครับบอกเลยน้อยนะถ้าอายุขนาดนี้แล้วใส่ท่อช่วยใจเป็นเดือนแล้วเนี่ยแปลว่าอ่อนแอมากแล้วก็น่าจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวกายภาพไม่น่าจะทำได้นะครับคือที่เนี่ยที่อเมริกาเคสของผมที่ต้องใส่ท่อช่วยใจแล้วเจาะคอเนี่ยอายุเกิน65ผมจับเดินทุกคนเลยนะในโรงพยาบาลก็จับเดินนะครับมีกายภาพมาดูทุกวันแล้วก็คือผมไม่ได้สนใจว่าเขาจะทรมานแค่ไหนอ่ะคุณต้องเดินถ้าคุณอยากจะรอดและอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วมีโอกาสที่จะได้เดินกลับบ้านนะต้องบังคับทำอันนี้ยังเป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งคนไทยยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะครับคนไทยยังจะอยากจะแบบเขาแก่เขาอะไรก็ปล่อยเขาไปให้เขานอนอย่างนั้นให้สบายๆแล้วอย่าไปทรมานเขาเลยก็เนาะถ้าเราทำแบบนั้นอ่ะโอกาสรอดจะน้อยลงนะครับดังนั้นคือเชื้อดื้อยาก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อให้ตรงนะครับแล้วก็ต้องหวังว่าเชื้อมันจะค่อยๆหายไปจากร่างกายระหว่างนี้เราก็ต้องฟื้นฟูร่างกายในทุกระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการกายภาพนะครับการคุมโรคประจำตัวต่างๆที่มีให้ดีนะครับถ้ามีเสมหะเยอะก็ต้องดูดเสมหะออกมาให้หมดแล้วดูดเสมหะเป็นไงครับถ้าคนเคยเห็นทรมานคนไข้อยากให้ดูดไหมครับไม่อยากแล้วพอไม่อยากแล้วเราไม่ดูดแล้วเกิดอะไรขึ้นปอดอักเสบติดเชื้อด้วยยาอีกรอบหนึ่งนะครับนั้นจำเป็นนะครับเคยติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นหนองที่หัวใจต้องผ่าหัวใจเกือบตายใช่เลยครับนี่โชคดีที่รอดมาได้ตอนนี้คือต้องรีบออกกำลังกายให้มันแข็งแรงขึ้นมาเลยนะครับไม่งั้นมันไม่ได้เลยนะติดเชื้อในกระแสเลือดหาเชื้อไม่พบอยู่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์แล้วไม่ยอมรักษาต่อกลับบ้านเลยจะมีผลกระทบอะไรไหมมีสิครับยังไงก็ตายได้นะครับคือถ้าเชื้อมันยังไม่หายอะแล้วเรากลับบ้านอะก็มันก็โตไปเรื่อยๆก็เสียชีวิตนะครับคือมีคนแบบนี้เหมือนกันนะผมก็จะบอกคนไข้เหมือนกันนะคุณจะกลับบ้านจริงเหรอเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ตอนเราเล่าตอนต้นไลฟ์นะครับว่ามันจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เราหาเชื้อไม่เจอจริงๆมันมีจริงๆนะครับไม่ได้แปลว่าทุกครั้งเราหาเชื้อเจอแต่ว่าสภาวะแวดล้อมทั้งหมดของคนไข้นะบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดสักอย่างแต่เราหาไม่เจอนะครับเราก็จะให้ยากลุ่มที่มันครอบคลุมเชื้อกลุ่มที่เราคิดถึงมากที่สุดไว้ก่อนแล้วก็ระหว่างนั้นไปหาเหตุผลว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเชื้อตัวนั้นตัวนี้ได้หรือเปล่าหรือบางกรณีมันไม่ใช่การติดเชื้อเลยมันเป็นอีกโรคนึงไปเลยซึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งอาการมันคล้ายกันโดยเฉพาะอาการไข้ที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับแต่ต้องรักษาเสมอนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยก็มีปัญหาได้ผมก็เคยเจอคนไข้แบบนี้เหมือนกันที่เรารักษาแล้วคนไข้ยังไม่ดีขึ้นแต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็พยายามทุกวิถีทางแล้วเนาะเพื่อจะหาเหตุผลนะครับแต่ว่าคนไข้ก็ไม่เอาแล้วอ่ะไม่อยากรักษาเราก็บอกคนไข้ว่าก็พูดไปตรงๆเพราะเราเป็นผู้ใหญ่โตๆกันแล้วเราก็พูดกับคนไข้กับญาติบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราสงสัยว่ามันน่าจะเป็นการติดเชื้อสักอย่างในร่างกายแต่เรายังหาไม่เจอตอนนี้ก็เนี่ยลองทำอันนี้มาเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามีวางแผนว่าจะทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากรักษาจริงๆเนี่ยผมก็ไม่สามารถนะรั้งไว้ในโรงพยาบาลได้นะแต่ถ้าเป็นขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอกาสเสียชีวิตจะมีสูงนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาในโรงพยาบาลอีกรอบนึงมันก็จะหนักกว่าเดิมนะครับคุณโอเคหรือเปล่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็มักจะด่าผมกลับนะด่าประจำเลยบอกว่าพูดอะไรซีซัวหมอรักษาเฮงซวยนะครับรักษาไม่หายไม่รู้เป็นอะไรยังมามีหน้าอยากจะเก็บไว้เลี้ยงไข้ในโรงพยาบาลหรือเปล่าแล้วก็โอเคครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่คุณจะคิดแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปรักษาโรงพยาบาลข้างเคียงไปโรงพยาบาลเอกชนผมก็จะเขียนใบส่งตัวให้ก็ตามใจคุณแล้วกันนะครับนะก็จะอย่างเงี้ยก็จะต้องเจออย่างเงี้ยหมอก็ต้องเจออย่างเงี้ยกันทุกคนนะครับคนไข้ก็เดินดุกดักออกไปจากโรงพยาบาลแล้วก็จะด่าคนตามที่ต่างๆทุกคนก็จะแบบ
เนาะเราดูแลคนไข้มาตลอดเวลาเราก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วมันโดนด่าก็ต้องเก็บอารมณ์ไว้นะครับก็เจอประจำแต่เราก็ไม่สนใจเราก็ปล่อยเขาไปบางคนเขาก็หายไปเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขารอดหรือไม่รอดเนาะส่วนบางคนก็กลับมาโรงพยาบาลแล้วก็ตายเลยรอบนี้คราวนี้ก็บ่นหมออีกบอกว่าหมอรักษาเห็นไหมรอบแรกไม่ดีกลับมาตายเลยแล้วก็บอกเอ้าก็คุยกันแล้วอ่ะผมเขียนไว้แล้วด้วยว่าเราคุยว่าอะไรกันบ้างคุณได้ไปอ่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็มีแบบนี้แหละนะเป็นเรื่องที่ถ้าใครทำงานที่ประเทศไทยก็ต้องเจอทุกคนนะครับแต่คนที่ไม่ใช่หมอเนี่ยจะไม่รู้เลยนะว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยนะครับติดเชื้อในกระแสเลือดอาการหนาวสั่นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ใช่ก็จะมีแบบนั้นได้เหมือนกันหมากัดเนี่ยจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ครับแล้วเป็นเชื้อตัวไหนก็จะมีเชื้อหลักๆอยู่2ตัวนะครับที่สามารถติดได้คือ Pasteurella maltosida นะครับแล้วก็Capnocytophaga carnimosus นะครับ2ตัวเนี้ยสามารถมาในหมาได้นะครับแต่ Capnocytophaga เนี่ยมันจะอันตรายถ้าเกิดคนไข้เนี่ยตัดมามนะครับมันจะเกิด severe sepsis ได้นะครับ septic shock นะพวกนี้ก็ต้องให้ยาที่มันครอบคลุมไว้นะครับแล้วก็เชื้อกลุ่มที่มันเวลาเราโดนกัดเนี่ยงูกัดแมวกัดหมากัดคนกัดเนี่ยลองทายกันไหมครับว่าอะไรที่มันน่ากลัวที่สุดเพิ่มมาแค่คือเสือกัดอ่ะเสือกัดเอาอะไรกัดอีกดีเต่ากัดตัวอะไรอ่ะกิ้งก่ากัดนะหนูกัดคิดว่าอะไรที่มันอันตรายสุดเดี๋ยวลองให้ตอบกันมาก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเชื้อในแต่ละสัตว์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วบางทีเราจะต้องระวังอะไรบางอย่างนะครับบางคนบอกว่าหมากัดก็เป็นต้องระวังพิษสุนัขบ้าก็ใช่นะครับแมวกัดมันก็ต้องระวังพิษสุนัขบ้าอยู่ดีนะครับเพราะแมวมันก็มีปัญหาได้งูกัดต้องระวังพิษสุนัขบ้าเปล่าเราก็ไม่รู้ว่างูไปกัดอะไรมาบ้างนะครับถูกไหมฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องรู้เหมือนกันว่าพิษสุนัขบ้ามันไม่ยังเป็นต้องมาจากสุนัขมาจากแมวก็ได้มาจากค้างคาวก็เยอะนะครับค้างคาวเนี่ยเป็นตัวดีของการเกิดพิษสุนัขบ้าเลยนะมีเรื่องพวกนี้เหมือนกันรักษาสิวกินยาฆ่าเชื้อไปบ่อยเดี๋ยวดื้อยามีโอกาสเหมือนกันนะครับมันจะโชคดีอย่างหนึ่งคือยารักษาสิวที่มันเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยเช่นยาพวกกลุ่มด็อกซี่ไซคลินเทตราไซคลินพวกนี้มันไม่ค่อยดื้อยานะครับมันไม่ค่อยดื้อยาจะโชคดีอย่างหนึ่งเลยนะกำจัดเชื้อไม่ได้เชื้อด้วยยาจะลงไปแล้วได้ยาฆ่าเชื้อม็อกซิลมาทานมากๆมันก็ดื้อยาใช่เลยครับซาฟโลคอคัสออริสเป็นเชื้อเจ้าถิ่นที่อยู่ตามร่างกายอยู่แล้วไหมครับใช่ครับใช่ตัวกินเนื้อหรือเปล่าก็มันทำอะไรไม่ได้ครับมันจะอยู่ในพวกนี้คือส่วนใหญ่ตัวซาฟโลคอคัสออริสเนี่ยมันจะอยู่ในจมูกเรานะมันจะอยู่ในจมูกเรามันไม่ทำอะไรหรอกครับยกไว้ว่าถ้าเรามีการติดเชื้ออะไรที่มันรุนแรงเนี่ยมันก็จะสร้างเรื่องให้เราเกิดขึ้นมาได้นะพวกนี้ทุกๆที่ของร่างกายเราจะมีเชื้อโรคอยู่แล้วนะครับมันจะไม่ทำอะไรเราจนกว่าเราไปยุ่งกับมันหรือเรามีแผลหรืออะไรเงี้ยมันถึงจะเกิดเรื่องขึ้นมาหรือเราภูมิต้านทานตกจริงๆนะครับแล้วในลำไส้เรานี่มีเชื้อโรคโหดมหาศาลเลยนะฮะในปอดเราก็มีเชื้อโรคนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ทำอะไรให้เราเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะครับจนกว่าเราจะมีการอ่อนแอในร่างกายนะครับนี้บอกว่าหาหมอรามาแล้วหมอขอฉีดวัคซีนปอดอักเสบชนิดไหนดีครับเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับร้านขายยาให้กินยาแก้อักเสบอะไรไม่รู้ดำแดงพอป่วยเจ็บคอทีไรแม่ก็จะซื้อยาดำแดงตลอดเลยก็ขึ้นอยู่กับว่ากินคือยาสมัยก่อนอ่ะมันมีหลายตัวมากเลยอ่ะที่เขากินฆ่าเชื้อซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันมีตัวประหลาดซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่กินกันละเช่นออริโอไมซินอย่างเงี้ยนะครับออริโอไมซินเดี๋ยวนี้เราก็ไม่กินกันละนะแต่ก็จะมีร้านขายยาบางที่เก่าๆก็ยังมีอยู่นะครับด็อกซี่ไซคลินเตต้าไซคลินก็เม็ดดำแดงอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับคนป่วยปวดตามากหนาวสั่นวันรุ่งขึ้นไปหาหมอตาโรงพยาบาลเอกชนไปวันศุกร์แอดมิดเลยเสาร์เย็นเจาะเลือดเพราะเชื้อSteptococcus pneumoniaสมองติดเชื้อเข่าบวมติดเชื้อในกระแสเลือดต้องผ่าตาออกใช่ครับมันก็จะมีแบบนั้นได้เหมือนกันนะมีอะไรตัวเงินตัวทองดีเลยครับตัวนี้กัดแล้วก็มีปัญหาคนกัดช้างกัดช้างมันกัดด้วยเหรอครับผมไม่เคยเห็นคนโดนช้างกัดอย่างมากก็โดนลิงกัดเนี่ยเคยเห็นนะครับเ
มีอะไรวันนี้เราจะไม่ตอบคำถามเป็นครบทุกอย่างดีกว่าเนาะเพราะว่ามันดูหลากหลายเหลือเกินเดี๋ยวเราลองอ่านรวมๆกันดูซิว่ามีความสงสัยไปในทางไหนบ้างดีกว่าเนาะเชื้อที่ดีในลำไส้พลอยหายไปด้วยใช่ครับงั้นบางคนเนี่ยเขาจะกินโปรไบโอติกเข้าไปทีหลังเนาะเพื่อจะเติมเชื้อดีๆเข้าไปทีหลังได้นะกินโลคาร์บเพื่อลดความอ้วนแน่นอนที่ต้องการคนกลับมากินแป้งปกติเลยไหมค่อยๆเพิ่มกลับมาเป็นปกติครับไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้โลคาร์บอยู่พรุ่งนี้กินเต็มที่เลยนั่นไม่ได้นะครับมะเร็งรักษาคีโมอยู่ติดเชื้อในกระแสเลือดยาคีโมผลต่อการติดเชื้อเนี่ยมีครับมันทำให้ร่างกายเราอ่อนแออยู่แล้วนะครับเคมีบำบัดพวกนี้นะครับแต่ก็ต้องหยุดไปก่อนในช่วงที่เราติดเชื้อในกระแสเลือดเราจะให้เคมีบำบัดไม่ได้นะครับกินยากดภูมิฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดมีความเสี่ยงไหมไม่มีความเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ที่เหลือก็น่าจะถามคล้ายๆกันเนาะเส้นเลือดสมองตีบหายได้ไม่ค่อยหายนะครับขึ้นอยู่กับเป็นเส้นไหนถ้าเป็นเส้นใหญ่เนี่ยจะไม่หายเลยนะถ้าเป็นเส้นเล็กมีโอกาสหายได้บ้างนะครับสอบใบประกอบวิชาชีพที่อเมริกายากของไทยผมมันก็พอๆกันเผื่อเมืองไทยอาจจะยากกว่าด้วยมันนะกินยากดภูมิสเตียรอยด์มีผลให้การตรวจเลือดไม่เจอไม่จริงครับนะมันตรวจเลือดก็เจอได้อยู่ดีนะครับเพิ่งเสียคุณตานะครับผู้ป่วยติดเตียงอายุ95เลยนะครับติดเชื้อซ้ำนะรอบแรกปอดติดเชื้อนะมีโรคปอดอุดกั้นด้วยให้ยาจนตอนแรกดีแล้วก็ติดเชื้อซ้ำซ้อนนี่แหละครับนะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราเลี่ยงไม่ได้จริงถ้าเราอายุเยอะขึ้นแล้วเรายิ่งร่างกายอ่อนแอเนี่ยติดเชื้อรอบนึงแล้วเนี่ยมันจะอ่อนแอกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นพอเราหายแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการแข่งกันระหว่างเราดีขึ้นก่อนหรือเชื้อมันจะติดเข้าเราซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับติดเชื้อในกระแสเลือด2ครั้งแล้วเป็นนิ่วด้วยนะครับก็ต้องเอานิ่วออกนะครับทำไมความดันต่ำในคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วนะครับว่าทำไมนะฮะตัวอย่างเคสการติดเชื้อราในกระแสเลือดเล่าให้ฟังหรือเปล่าสาเหตุการไปติดไม่ได้อย่างไรนะครับเชื้อราในกระแสเลือดเนี่ยนะครับมันติดได้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดจากการที่ เราได้ยาฆ่าเชื้อนานๆเช่นคนไข้ที่ป่วยในโรงพยาบาลนานๆเนี่ยเราได้ยาฆ่าเชื้อก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียไปนานๆพวกนี้จะมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อราเข้าในกระแสเลือดนะครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วในปากเรามีเชื้อรานะครับแคนดิด้าเนี่ยอยู่ในเป็นยีสต์อย่างหนึ่งอยู่ในปากเราถือเป็นเชื้อรานะครับแล้วไอ้พวกนี้นะครับเวลาที่เราได้ยาฆ่าเชื้อหรือที่เราเรียกว่าแอนติไบโอติกนานๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้แบคทีเรียในร่างกายเรามันหายไปนะครับการที่แบคทีเรียพวกนี้หายไปเนี่ยแบคทีเรียมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นของไม่ดีนะครับมันมีแบคทีเรียดีซึ่งป้องกันไม่ให้เชื้อรามันเหิมเกรมสร้างเรื่องให้ร่างกายของเรานะครับพอแบคทีเรียพวกนี้มันหายไปเป็นไงล่ะครับเชื้อราร่าเริงมันก็ออกดอกออกผลแล้วก็ทะลุเข้าไปในร่างกายเราก็เกิดการติดเชื้อเข้ามานะนั่นก็คือปัญหาของการติดเชื้อราอีกอย่างนึงก็คือเครื่องมือทางการแพทย์สายต่างๆที่ใส่เข้าไปในหลอดเลือดใหญ่ของเราเนี่ยที่อาจจะใส่สายเพื่อล้างไตใส่สายเพื่อให้ยาบางชนิดที่ต้องแทงเข้าไปตรงคอตรงนี้นะครับบางคนไปโรงพยาบาลใน ICU จะเห็นมีสายนี้ขึ้นมาอันนึงนะครับเชื้อรามันก็เข้าไปทางนี้ได้เหมือนกันนะครับต่อให้หมอเขาพยายามทำความสะอาดยังไงมันก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ดีคนที่ผ่าตัดลำไส้นะครับในลำไส้เรามันก็มีเชื้อรานะเชื้อรามันก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือเป็นสาเหตุว่าเฮ้ยแล้วเชื้อรามันมาจากไหนนะครับอีกกรณีนึงก็คือเป็นคนที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอมากๆเช่นเป็น HIV นะครับแล้วก็ไม่ได้รับเชื้อรามาจากภายนอกเช่นขี้นกนะครับค้างคาวนกพิราบอะไรเงี้ยมันมีเชื้ออยู่ตัวนึงเราสูดดมเข้าไปอ้าวเข้ากระแสเลือดเรานะครับเข้าไปสมองไปอะไรเงี้ยก็ได้นะครับนั่นก็เป็นที่มาของเชื้อราแบบนี้เหมือนกันนะครับไม่ทราบว่าติดเชื้อแบคทีเรียได้บนผิวหนังมันไม่น่าสามารถติดเชื้อในกระแสเลือดได้หรือเปล่าถ้ามันเป็นแล้วมันลามเนี่ยก็ได้นะครับแม่เพิ่งติดเชื้อที่มือนะครับมีอาการบวมก็ต้องรีบรักษานะครับเหมือน อดีตนายกที่ตอนนั้นมือบวมครับก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับตื่นมามือชาเป็นเบาหวานหรือเปล่าก็ไม่ได้จำเป็นนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าเนี่ยไปตรวจได้นะครับมันไม่ได้ยากอะไรแต่มือชาเนี่ยอาจจะใช่เบาหวานหรือไม่ใช่เบาหวานก็ได้นะครับผมเคยเล่าแล้วว่าเรื่องมือชาตอนกลางคืนมันเป็นจากอะไรได้บ้างก็ลองไปดูนะครับหอบหืดเป็นโรคที่ไม่มีทางหายจริงหรือครับไม่จริงครับหอบหืดมันหายได้เหมือนกันถ้าเราไม่ไปเจอตัวกระตุ้นนะครับแต่ถ้าคุณยังเจอตัวกระตุ้นอยู่เรื่อยๆก็ไม่มีทางหายครับ
นะบอกตรงๆเลยเพื่อนไปกินซอยจุติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตทั้งที่เป็นผู้ชายสุขภาพแข็งแรงก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยนะของพวกนี้บางทีเราไม่ควรไปกินมันเราก็ไปกินครับมันก็มีเชื้อแปลกๆอยู่ในนั้นเหมือนกันอย่างไข้หูดับอย่างเงี้ยที่กินหมูดิบที่ผมเคยเล่าไปนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปฟังนะฮะหมูมันมีเชื้อตัวนี้อยู่แล้วตามจมูกตามอะไรของมันแต่หมูไม่เป็นไรอ่ะเรากินเข้าไปดิบๆเงี้ยเสร็จเลยครับเชื้อขึ้นสมองต่อให้คุณแข็งแรงดีขนาดไหนนะครับเป็นนักกีฬาวิ่งมาราธอนกล้ามล่ำๆอย่างเงี้ยกินเข้าไปก็เข้าสมองได้เหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาด้วยนะครับคุณช็อกโก้อะไรเงี้ยชานิ้วโป้งเท้าสองข้างพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นที่รองเท้าเลยไม่ดูนะครับเป็นรองเท้าหนีบเลยหรือเปล่าอย่าไปใส่พวกที่มันหนีบตรงปลายเท้ามากติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเข้ากระแสเลือดได้สิครับเมื่อกี้เล่าละอ้าวทำไมคุณแม็กซ์เวลล์นี่เงียนโวยคือไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเนาะมันก็ไปจัดการนะครับหรือจะไปหาหมอก็ได้เนาะหมายความว่าไปหาหมอนวดนะครับอาจจะช่วยคุณได้เนาะเคสติดเชื้อคริปโตคอคคัสนีโอฟอร์แมนนะครับพบเยอะหรือเปล่าเห็นคนชอบให้อาหารนกพิราบก็ไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราจะเจอในจะเจอในคนที่มีโรคเอดส์นะครับที่รักษาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะติดเชื้อราตัวนี้ได้ง่ายนะครับในคนปกตินี่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเป็นในคนที่กินยากดภูมิต้านทานอยู่เช่นปลูกถ่ายอวัยวะนี่ก็จะติดไอเชื้อตัวนี้ได้ง่ายนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมาได้นะครับแต่เชื้อตัวนี้ชื่อมันตลกดีเนาะ Neoformans นะครับเหมือนมันเป็นdeodorant ยังไงนะใช่ไหมครับชื่อมันดูเท่ๆเนี่ย neo ใหม่ใช่ไหมครับ forman neo forman ได้ไหมนะครับหรือ deodorman อะไรเงี้ยชื่อมันดูผมว่านามสกุลมันดูเท่มากเลยเชื้อตัวนี้นะครับมันจะทำให้แบบบางทีถ้าเราคิดถึงมันเราจะจำชื่อมันได้ง่ายนะครับชื่อโรคทางการแพทย์เนี่ยมันจำยากมากเลยแต่บางทีถ้ามันตลกเนี่ยเราอาจจะจำได้ง่ายๆนะครับนี่แหละคริปโตคอคคัสก็เป็นลาอย่างหนึ่งนะครับแล้วมันก็เข้าไปในสมองได้เหมือนกันนะครับมันจะมีอีกกรณีหนึ่งซึ่งสามารถติดเชื้อราแบบนี้เข้าไปในสมองได้โดยที่คุณไม่ต้องเป็นเอดส์แล้วก็ไม่ได้กินยากดภูมิต้านทานอยู่แล้วมันเป็นในคนไทยซะเยอะด้วยนะครับส่วนใหญ่เป็นคนอีสานมันจะมีโรคภูมิต้านทานอันหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเรียกไรอ่ะไม่สามารถมีสารตัวหนึ่งคืออินเตอร์เฟอโรนกามาทำงานได้ดีนะครับแอนติบอดีต่ออินเตอร์เฟอโรนกามารีเซปเตอร์อินเตอร์เฟอโรนกามาตัวนี้มันเป็นตัวที่ช่วยในการป้องกันไอเชื้อพวกนี้แล้วก็เชื้อในเซลล์ต่างๆไม่ให้มันเกิดขึ้นถ้าเรามีแอนติบอดีต่อไอตัวนี้เมื่อไหร่แล้วก็เราจะติดเชื้อราตัวนี้ได้นะครับเราก็จะติดเชื้อพวกกลุ่มวัณโรคเทียมได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาจะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่เดี๋ยวนี้เรารู้ว่ามันเป็นจากอะไรนะเราสามารถหาสาเหตุได้นะครับหมอบล็อกถาวรเลยค่ะเออใช่ครับถ้าเป็นคนประหลาดเราก็จะบล็อกถาวรเนาะติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับไม่มีไข้เลยแต่มีอาการเป็นจ้ำๆน่าคิดถึง DIC ไหมถ้าระดับนี้รักษาได้หรือเปล่าก็รักษาได้นะครับ DIC ไม่ได้แปลว่าเรารักษาไม่ได้นะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราจะรอดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะฮะไม่ได้แปลว่ามันจะรอดทุกรายนะแล้วจริงๆเนี่ยคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วไม่มีไข้เนี่ยถ้าแน่ใจว่าเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดจริงนะพยากรณ์โรคไม่ค่อยดีนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอไข้สูงตรวจแล้วเจอเม็ดเลือดขาวสูงมากๆไอ้อย่างเงี้ยยังพอโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดคนไหนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วไม่มีไข้หรืออุณหภูมิต่ำกว่าปกติเช่นต่ำแบบ 35-36 องศาซีอย่างเงี้ยนะครับหรือเม็ดเลือดขาวต่ำไม่ดีนะครับบางคนบอกเฮ้ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันอยู่ที่ 4,000 ถึงประมาณ 10,000 นะครับถ้าติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วมันเป็นอยู่ที่ 20,000 ยังโอเคก้อมแก้มอยู่แต่ถ้าเกิดว่าติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วมันเม็ดเลือดขาว 3,000 อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมักจะเสียชีวิตนะครับบอกไว้เลยมันรักษาต่อให้ดียังไงมันก็ไม่ค่อยหายเท่าไหร่นะครับภาวะ DIC นี่คือเป็นภาวะที่เกิดการอักเสบทั่วร่างกายแล้วมันทำให้เกิดลิ่มเลือดเนี่ยไปอุดตันตามอวัยวะต่างๆนะครับพอมันอุดตันตามอวัยวะต่างๆอวัยวะพวกนั้นก็จะทำงานไม่ได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการอุดตันแล้วเนี่ยก็คือลิ่มเลือดมันโดนใช้ไปนะครับมันโดนใช้ไปทั้งร่างกายคือมันจะต้องมีการเอาพวกเกล็ดเลือดไปอุดตามพวกนี้นะครับเพราะมันโดนใช้ไปเกล็ดเลือดเราก็จะต่ำนะครับเลือดเราก็จะออกง่ายนะครับกลไกการแข็งตัวของเลือดมันถูกใช้ไปทุกที่เลยเราก็จะเลือดออกง่ายนะครับแล้วมันจะเจอภาวะหนึ่งซึ่ง
ประหลาดมากคือเรามีโอกาสเลือดออกง่ายแล้วเราก็จะมีโอกาสลิ่มเลือดไปอุดตันตามที่ต่างๆง่ายด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าการอักเสบนี่แหละนะงั้นบางคนบอกว่าเจอภาวะ DIC เราจะเลือดออกง่ายเราให้ยาการแข็งตัวของเลือดดีไหมไม่ดีครับเพราะว่ามันก็จะยิ่งทำให้เลือดเราอุดตันตามท่อเลือดต่างๆเพิ่มมากกว่าเดิมแล้วงั้นบอกว่าเฮ้ยอย่างงั้นเราก็ไม่ให้ยาที่ละลายลิ่มเลือดพวกนั้นดีไหมไม่ดีเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะทำให้เลือดออกง่ายนะมันเลยจะเจออยู่ตรงกลางซึ่งแบบไม่มีทางไปทางไหนทางหนึ่งเลยคือเราต้องดูเลยว่าเฮ้ยถ้าเราเกล็ดเลือดต่ำมากๆเราอาจจะให้เกล็ดเลือดเสริมถ้าเรามีค่าการแข็งตัวของเลือดที่แย่มากๆเราก็ให้การถ่ายพลาสมาบางอย่างเสริมเข้าไปนะครับทำได้แค่นั้นเลยจริงๆนะทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่การติดเชื้อนะให้มันหายไปเชื้อที่เข้าไปในร่างกายมันรู้ได้ไงว่าจะไปติดเชื้อที่อวัยวะไหนมันไม่รู้หรอกครับนะครับมันก็เดินตามทางของมันไปเจอตรงไหนที่มันมีตัวยึดเกาะได้มันก็เกาะตรงนั้นนะครับเราเรียกตัวยึดเกาะมันว่ารีเซปเตอร์นะครับเหมือนกับว่าถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเราไปจับกรอนประตูอันนี้เราสามารถเปิดเข้ามาในบ้านได้แล้วก็ลองจับไปทุกกรอนนะกรอนอันนี้มันเปิดได้แล้วก็เข้าถ้ากรอนนี้มันเปิดไม่ได้มันล็อกแล้วก็เข้าไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเชื้อมันก็จะทำหน้าที่คล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับคนที่มีการติดเชื้อเยื่อหุ้มหัวใจมีข้อควรระวังอะไรบ้างไม่มีอะไรครับต้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจนกระทั่งหายนะครับอย่าไปฝืนอะไรที่หมอเขาไม่ให้ทำนะฮะแม่เป็นเบาหวานคุมได้อายุ65ควรฉีดวัคซีนตัวไหนเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดบอกแล้วว่ามีวัคซีนอยู่ตัวเดียวที่ป้องกันได้นะครับแล้วก็ป้องกันได้เฉพาะเชื้อตัวเดียวคือนิวโมคอคัสเชื้อตัวอื่นป้องกันไม่ได้นะครับบอกไว้เลยนะมีอะไรฟอสโฟไมซินฟอสโฟไมซินมันไม่ควรจะได้ครั้งเดียวควรจะได้ซ้ำๆกันนะครับแม่หลังออกจากโรงพยาบาลกระเพาะปัสสาวะเสียหมอให้ยาฉีด7วันต่อเนื่องนะครับเพราะดื้อยาทานแล้วเชื้อที่มืออาการบวมมากฉีดยา30วันให้ไปฉีดยาอีก2ครั้งให้ยามาทานแต่คุณแม่เสียก็เสียใจด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นโรคที่รักษาง่ายเลยเพิ่งเป็น idiopathic HLH เจาะเลือดจนเบื่อเลยค่ะโอ้ HLH นี่มันเป็นโรคที่รักษายากนะ HLH นะครับมันคือโรคที่แบบมันเม็ดเลือดขาวมันกินเม็ดเลือดแดงอะครับมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะถ้าหาสาเหตุอะไรไม่เจอจริงๆเราอาจจะต้องให้ยาที่มันไปตรงกับตัวเชื้อตรงนี้เราต้องให้เคมีบำบัดบางตัวนะครับที่จะไปแก้ไข HLH นี่บางทีเกิดจากการติดเชื้อรุนแรงได้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสก็ได้หรืออย่างของคุณปอที่เสียชีวิตไปนะก็เป็นจากการติดเชื้อไข้เลือดออกนะครับก็เป็น HLH ได้นะครับค่าใช้จ่ายในการตรวจเชื้อ carriers แพงครับไม่กล้าใช้เลยแพทย์ในแบบธรรมดาก็ดีแล้วครับพันเดี๋ยวตรงนี้เราข้ามไปดีกว่าเราดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจไหมไม่กินยาปฏิชีวนะเพื่อมีโอกาสติดเชื้อด้วยยาได้มากพอกับคนที่กินยาปฏิชีวนะเพื่อไหมไม่ครับแต่ถ้าเชื้อแน่นอ่ะมันมาจากโรงพยาบาลแล้วคุณนอนโรงพยาบาลนานๆโอกาสติดก็เท่ากันนะครับนะคนกล้าด่าหมอโอ้เยอะแยะครับประจำนะสมัยผมทำงานผมยังโดนประจำเลยนะแต่เราก็ต้องคิดเราก็ต้องอย่าไปสนใจนะครับคือถ้าเราไปผูกติดกับคำด่าเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่มีกำลังใจในการทำงานเนาะเราก็ต้องเข้าใจในมุมมองของคนไข้ด้วยว่าเฮ้ยเขาก็อยากจะหายเขาก็อยากจะดีแต่เขาไม่เข้าใจในกลไกการทำงานทั้งหมดของร่างกายหรือของหมอเนี่ยต่อให้หมออธิบายดียังไงเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะเพราะไม่เข้าใจแล้วจะทำไงคนเรามันรู้สึกมากๆมันก็วุ่นวายก็ต้องด่าก็ต้องหาทางระบายออกมาเพราะความทุกข์มันอยู่ที่เขาอะครับนะความทุกข์อยู่ที่เขาก็ต้องระบายมันออกมานะหมอที่ไปฟังเรายึดเอาความทุกข์ของคนไข้เอามาใส่ในหัวตัวเองมันก็จะทำให้เราทุกข์ไปด้วยนะครับเราก็ช่างมันเขาทุกข์แล้วเขาก็อย่างนั้นเราทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแค่ไหนมันก็แค่นั้นไม่ใช่แปลว่าเราคือถ้าเราทำเต็มที่แล้วอะไม่ต้องเสียใจแล้วครับนะหมอที่ทำเต็มที่แล้วคนไข้ยังด่าก็ปล่อยเขาด่าไปนะครับเขาด่ามันก็ผ่านเราไปที่อื่นนะเราก็ไม่ต้องมายุ่งนะถ้าเราเครียดเราก็ไปวิ่งออกกำลังกายเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรคนไข้นะครับถ้าเขาจะด่าก็ปล่อยเขาว่าไปเนาะคนพวกนี้เขาด่ามากๆเขาก็เครียดของเขาเองมันก็เข้าตัวของเขาเองล้วนๆนะครับแล้วคนทุกข์ก็คือเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็โอ้ก็ตามสบายนะครับเราก็เฉยๆไปนะ
ล้างไตทางหน้าท้องให้แม่นะครับแต่ก็ไม่ดีขึ้นคือล้างไตทางหน้าท้องมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นนะครับล้างไตทางหน้าท้องมันคือทำหน้าที่ทดแทนไตเท่านั้นเองนะครับมองว่าคนกัดเนี่ยจะอันตรายที่สุดเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับมันไปกินอาหารที่หลากหลายมากเลยแล้วอาหารพวกนั้นมันมีเชื้อโรคอะไรอยู่เต็มปากเราไปหมดเลยถ้าเราไปกัดเนี่ยการรักษายากกว่าตัวอื่นกัดทั้งนั้นเลยนะครับมันรักษาแบบลำบากมากตัวเงินตัวทองกัดนี่ก็อันตรายกว่าคนอีกนะเพราะว่าตัวเงินตัวทองมันจะไปกินของที่มันสกปรกหลายอย่างแล้วตัวเงินตัวทองเนี่ยมันมีภูมิต้านทานสูงมากๆไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันกินอะไรที่มันเน่าเละเทะอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างแล้วมันอยู่รอดได้นะครับแต่โดนคนโดนกัดแล้วตายได้ง่ายๆเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นเชื้อที่มันดื้อยาด้วยนะฮะเป็นเชื้อแปลกๆตามธรรมชาติเราจะต้องตัดขาทิ้งอะไรเงี้ยถ้าโดนกัดนะเสือกัดตายคาที่ผมเคยมีเคสเสือที่สวนเสือกัดมาไม่ตายนะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อนี่แบบเละเทะไปหมดเลยต้องมานั่งล้างต้องเย็บโอ้โหลำบากมากนะครับยุงกัดดีนะครับแมวกัดน่ากลัวสุดมังกรโคโมโดกัดมันมีหนูกัดเนี่ยไม่ค่อยได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะงูกัดมันก็จะเป็นเรื่องของพิษซะส่วนใหญ่บาดทะยักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเลยนี่เราก็มีถ้าเรารักษาทันเนาะไม่รู้ว่าไม่มีคนเห็นรูปที่แชร์ทางอินเทอร์เน็ตอยู่พักหนึ่งหรือเปล่าน่าจะไม่นานนี้เองนะครับที่เป็นโรคมีรูปคนหนึ่งที่แบบนอนอยู่บนเตียงแล้วหลังแอนเลยนะครับแอนเหมือนทำสะพานโค้งอ่ะนะครับไม่รู้ใครได้ดูหรือเปล่าเป็นรูปที่แชร์มาทางอินเทอร์เน็ตแล้วมีคนถามว่าไอ้นั่นคืออะไรนะครับไอ้นั่นก็คือบาดทะยักนี่แหละครับถ้าใครไม่เคยเห็นนั่นคืออาการบาดทะยักที่มันเป็นมากๆเลยเป็นแบบรุนแรงแล้วเราจะมีชื่อเรียกอาการนั้นคืออาการที่แบบหลังแอนมากๆอย่างเงี้ยครับตัวโค้งๆอยู่บนเตียงนะครับมันจะเรียกepistotonosนะครับก็รุนแรงมากแล้วก็ถ้าเป็นบาดทะยักอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยรักษาโอ้โหสุดยอดยากเลยนะครับเพราะว่าอะไรมันเกร็งทั้งร่างกายนะแล้วหายใจไม่ได้เราใส่ท่อช่วยใจแล้วก็ใส่ไม่ได้ด้วยเพราะว่าคนพวกนี้มันกัดอย่างเงี้ยฮะถ้ามันกัดเราใส่ไม่ได้เราทำไงเจาะที่คอโดยด่วนเลยนะครับต้องจิ้มเข้าไปแล้วก็เอาสายเข้าไปตรงคอตรงเนี้ยนะฮะก็ให้ยาที่มันต้านพิษบาดทะยักนะฮะให้ยาฆ่าเชื้อแล้วที่เหลือเนี่ยคือสิ่งที่เราเจอในบาดทะยักถ้าคนไม่เคยเจอนะครับหรือว่าหมอคนไหนไม่เคยรักษาบาดทะยักนะฟังเอาไว้สนุกๆแล้วกันมันจะมีความดันแล้วก็การเต้นหัวใจที่ผิดปกติมากเลยเดี๋ยวมันจะสูงเดี๋ยวมันจะต่ำมันจะขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าออโตโนมิกดิสฟังชันนะครับคือบางทีความดันต่ำเราให้ยาเพิ่มความดันความดันก็สูงปี๊ดเลยกลายเป็น200เราให้ยาลดความดันมันก็เหลือแบบความดันต่ำเลยเหลือ40 0อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องพยุงกันไปนะจนกว่าจะรอดส่วนใหญ่ใช้เวลารักษาจนกระทั่งเขาเริ่มดีขึ้นอ่ะอย่างน้อยก็2อาทิตย์นะครับเราอาจจะต้องให้การรักษาใน ICU แล้วก็ใช้ยาที่มันไปทำให้เขาเป็นอัมพาตเป็นคลายกล้ามเนื้อไปเลยเพราะว่าไม่งั้นถ้ามันเกร็งอย่างนั้นตลอดเวลาเนี่ยจะเกิดกล้ามเนื้อสลายกล้ามเนื้อสลายแล้วก็จะไตวายตามมาอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับใช้ยุ่งวุ่นวายเหมือนกันนะครับเหากัดนี่ไม่มีอะไรนี่นะฮะโดนสัตว์กัดนี่ต้องระวังถ้ามีอะไรดีมีคนไทยมาหลายคนเต่ากัดฮะต้องลองฟ้าผ่าไหมถ้าถูกกัดแล้วดูไม่มีฝนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเต่ากัดต้องรอฟ้าผ่าหรือเปล่าเม็ดเลือดขาวสูงไม่เกิดอะไรขึ้นครับปลากัดอันนี้เอาไว้แข่งกันใช่ไหมฮะสอนกินผลไม้สำหรับคนเป็นเบาหวานหน่อยคือเอาเข้าไปในปากกัดแล้วก็เคี้ยวแล้วจากนั้นก็คลื่นนะครับไม่ได้ยากเลยแต่เลือกให้มันที่มันไม่มีน้ำตาลเยอะแล้วกันถ้าคุณจะกินก็พวกแอปเปิ้ลพวกชมพู่อะไรเงี้ยได้นะครับมะม่วงดิบก็พอได้บ้างนะครับเรียกเชื้อโรคว่า animal Q แทนดีกว่าหรือเปล่าก็ไม่น่าจะดีนะครับมันน่าจะทำให้คนทั้งโลกมันสับสนไปนะครับพี่ชายเคยติดเชื้อจากไม้จิ้มฟันที่ตัวเองใช้ทิ่มตรงนิ้วมือแล้วไม่มีแผลต้องให้ยาฆ่าเชื้อนอนโรงพยาบาล7วันอันตรายใช่เลยครับนะญาติเป็นโรคไขกระดูกไม่ผลิตเม็ดเลือดแดงได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ไปนะครับอาการไม่ดีขึ้นเลยต้องรับเลือดประจำก็แปลว่าการปลูกถ่ายไม่สำเร็จนะฮะมีคนตอบอะไรตัวอะไรกัดมาเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนตอบของที่มันไม่ค่อยกัดนะเช่นแบบแล้วแมงกะพรุนอะไรเงี้ยนะ
ถ้าแมงกะพรุนถ้าโดนแมงกะพรุนเราควรจะทำไงดีครับคนไหนที่ชอบไปว่ายน้ำดำน้ำทั้งหลายแหละถ้าโดนแมงกะพรุนแล้วเขาทำไงดีมีคนรู้ไหมครับเดี๋ยวเรารอคนตอบมาเผื่อจะมีคนรู้ว่าถ้าโดนแมงกะพรุนแล้วเราต้องทำยังไงดีถ้าโดนไปเหยียบโดนหอยเม่นอย่างเงี้ยหอยเม่นไอ้น้ำหนามที่มันอยู่ใต้ทะเลแล้วเราไปเหยียบโดนมันแล้วทำไงดีคือบางคนชอบกินหอยเม่นนะเนาะแต่ว่าถ้าโดนเม่นต่ำเนี่ยเอ๊ะยังไงดีเนาะใช่ไหมฮะอายุ59ผ่านถุงน้ำดีมา10ปีบางครั้งมีน้ำย่อยสีเหลืองปนมากับอุจจาระด้วยตอนเช้าไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับมีอะไรโผล่มาอีกเนาะมีคุณหมอแตงโมส่งทีเล็ก3ตัวมาให้นะครับติดเชื้อเป็นอะไรที่น่ากลัวใช่แล้วครับมันน่ากลัวนั่นแหละให้อธิบายความแตกต่างของเซปซิสเซปติกซีเมียได้เหมือนกันนะเซปซิสก็คือเป็นเขาเรียกเป็นคำรวมๆว่าคนนี้มีการติดเชื้ออยู่ในร่างกายนะครับเซปซิสคือจะต้องมีเชื้อนะครับแล้วมีการอักเสบสักอย่างในร่างกายมีอวัยวะอะไรสักอย่างที่มันทำงานผิดปกติไปอะไรก็ได้เลยนะครับนั่นคือพวกเซปซิสนะครับเซปติซีเมียเซปติกมันมาจากคำว่าพวกเชื้อพวกนี้ซีเมียมาจากคำว่าอีเมียก็คือเป็นไม่คำด่าเมียนะครับคืออีเมียไม่ใช่คำด่าเมียแต่มันแปลว่าเลือดนะครับเซปติซีเมียคือมีเชื้ออยู่ในเลือดนะครับเชื้ออยู่ในเลือดไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมีอาการอะไรสักอย่างเลยก็ได้นะครับseptic เนี่ยมันก็เป็นคำเรียกว่าอะไรอ่ะ adjective อะไรเงี้ยครับ adverb ผมก็ไม่ค่อยรู้จักคำพวกนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยเคยใช้เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่มันจะมีคำที่เราใช้ก็คือ septic shock นะครับคือการช็อกที่เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ septic shock ก็คือช็อกเนี่ยในภาษาทางการแพทย์มันไม่ใช่การตกใจนะครับมันคือการที่ความดันโลหิตเราตกมากๆจนกระทั่งไม่สามารถที่จะมีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้เพียงพออันนั้นคือคำว่าช็อกในภาษาทางการแพทย์นะครับแล้วมันก็มีสาเหตุหลากหลายนะครับเซปซิสหรือการติดเชื้อในร่างกายก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ยังมีอย่างอื่นเช่นฮีโมราจิกช็อกเราอาจจะเลือดออกจนกระทั่งความดันตกก็ได้นะครับออบสตรักทีฟช็อกก็คือมีลิ่มเลือดอาจจะไปอุดตันตรงบริเวณขั้วหัวใจทำให้เลือดมันบีบออกไม่ได้ก็ได้คาร์ดิโอเจนิกช็อกหัวใจทำงานไม่ได้มันก็เลยความดันตกneurogenic shock ไขสันหลังมันโดนตัดขาดไปเลยความดันมันเลยตกทั่วร่างกายจากการที่เส้นประสาทที่มันไปควบคุมเส้นเลือดให้มันหดตัวมันไม่ควบคุมแล้วเส้นเลือดก็ขยายทั้งร่างกายอย่างนี้เป็นต้นนะครับกดไหลย้อนทานโปรไบโอติกดีหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่จะทานก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเชื้อในกระแสเลือดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นแบคทีเรียนะครับไม่ค่อยเป็นตัวอื่นเลยแม่เป็นโรคดินแล้วติดเชื้อในกระแสเลือดสาเหตุมาจากอะไรโรคดินผมไม่รู้ว่าโรคดินมันคืออะไรเหมือนกันเนาะมันใช่ไข้ดินที่คนชอบเรียกกันหรือเปล่านะไข้ดินมันจะเป็นไอ้นี้ชื่อBurkholderia pseudomallei นะครับก็คือโรคที่ชาวอีสานเป็นอ่ะชื่อโรคเมลิออยโดซิสนะครับมันเกิดจากการที่เราไปย่ำเอาพวกดินพวกอะไรเงี้ยแล้วเชื้อมันเข้าไปนะครับสมัยก่อนเนี่ยที่อเมริกามีสงครามเวียดนามเนี่ยพอทหารไปลุยที่เวียดนามแล้วกลับไปบ้านอ่ะแล้วมันก็จะมีไอ้เชื้อตัวนี้ติดเข้ามาเรามีคำเรียกมันว่า Vietnamese time bomb คือระเบิดเวลาของคนเวียดนามคือตอนแรกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วมันเป็นนะครับเรารักษายากนะพวกนี้ต้องให้ยาคือให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดประมาณสัก2อาทิตย์หลังจากนั้นต้องกินยาต่อเลยอ่ะกินอีกนานเลยนะครับกว่าเชื้อมันจะหายไปนะเป็นเดือนอ่ะนะครับช้างไม่กัดช้างเหยียบนะครับหมอกดสิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัสล้ามสวยๆชอบมากๆอันนี้ไม่รู้มันแปลว่าอะไรเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกี่ยวอะไรกับเชื้อไวรัสผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ water intoxication ผมเคยเล่าไปแล้วเนาะกินน้ำเยอะกินน้ำเร็วอะไรลองไปฟังมันผมเคยเล่าไปแล้วว่ากิน water intoxication คือคนที่โซเดียมต่ำมากๆกินน้ำเร็วแล้วกินเยอะมากๆอาจจะมีอาการมีคลิปไปแล้วด้วยนะครับเชื้อจากนกพิราบเวลาผ่านไป5ปีการถูกลุกล้ำคอมเพรสเซอร์แอร์5ปีรอดมาได้ยังไงเอาไม่รู้เหมือนกันนะครับ
เชฟตัวคอคัสกาแลคติกเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไรเชื้อนุ่นรุนแรงแค่ไหนนะครับก็มันพวกนี้เชื้อตัวนี้มันน่าจะเป็นเชื้อที่มันอยู่ในทางในพวกทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็ช่องคลอดของผู้หญิงอ่ะมันจะติดเชื้อไปในเด็กได้แล้วทำให้เด็กเนี่ยมันมีสมองอักเสบได้นะครับก็มาจากตรงนั้นแหละครับคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นในเด็กซะส่วนใหญ่นะครับแล้วเวลาแค่ไหนที่กลับไปเหมือนเดิมหลังถอดเหล็กผมไม่รู้ว่าเหล็กที่คุณหมายความถึงอะไรนะครับอาจจะเป็นเหล็กดามที่กระดูกหักอะไรอย่างงี้หรือเปล่าครับถ้าถอดออกไปบนเมลโลมันก็ทำงานได้เลยนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันค่อยๆเติมเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าความเร็วของมันในการเติมในช่องที่เรามีเหล็กตรงนั้นน่ะมันจะเร็วแค่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่บนเมลโลบริเวณอื่นก็สามารถทำงานแทนได้เลยนะครับเคยโดนแมวงับเป็นรูล้างด้วยแอลกอฮอล์จะติดเชื้อหรือทำให้แผลอักเสบหรือเปล่าก็ไม่ครับแต่ว่าต้องไปรักษาด้วยนะครับเพราะว่าแค่ล้างมันไม่พอนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะตอบคำถามไม่หมดเนาะเราจะข้ามไปก่อนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีแต่คนถามบางอย่างที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในกระแสเลือดเราจะข้ามไปบ้างดีกว่าเนาะใช่นี่คนนี้บอกเลยเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดที่ไม่มีไข้ไม่เลยข่าวตามมาบอกว่าโชคดีมากที่รอดเพราะ 90% ไม่รอดประมาณนั้นเลยครับนะหลายคนก็ไม่รู้ด้วยว่าเฮ้ยนั่นคืออาการอันตรายละพ่อเป็นมะเร็งขึ้นสมองระยะสุดท้ายประคับประคองทำใจยากมากครับก็คิดว่ามันก็ทำใจยากเนาะแต่ว่าธรรมชาติมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะครับคือทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดขึ้นและดำเนินของมันไปนะฮะต่อให้เราไปรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีกับมันมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันกำลังดำเนินการอยู่นะครับไงก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับเพิ่งหายจากไวรัสซิก้าไม่แน่ใจว่าโรคนี้มีโอกาสติดซ้ำหรือเปล่าติดผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะติดซ้ำละซิก้ามันมีสายพันธุ์เดียวนะครับแล้วถ้าติดซิก้าไปเนี่ยอย่าเพิ่งมีลูกนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้ลูกผิดปกติได้นะครับรอผ่านไปสักเดือนนึงก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดบอกไปแล้วตั้งแต่แรกเลยนะครับย้อนไปฟังตอนแรกนะฮะเซลล์เลือดขาวเป็นที่ภูมิต้านทานเราไม่ดีร่างกายอักเสบตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่จำเป็นเสมอไปนะครับต้องไปหาสาเหตุอื่นเพราะว่าบางทีมันก็สูงโดยมีเหตุผลที่ดีแล้วบางทีก็สูงโดยเหตุผลที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับเช่นถ้าคุณมีการติดเชื้ออะไรสักอย่างอยู่ในร่างกายมันก็ต้องออกมาถ้ามันไม่ออกมาเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับแต่ถ้ามันออกมาโดยที่ไม่มีอะไรเป็นตัวกระตุ้นเลยบางทีมันเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะไรก็ทำให้เม็ดเลือดขาวสูงได้นะครับดังนั้นมันไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบเฮ้ยดีหรือไม่ดีนะครับบางทีก็เป็นจากการอักเสบบางทีก็เป็นจากอย่างอื่นนะครับซึ่งก็ต้องไปหาสาเหตุในแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับลิงเวียดนามคิวติสเปิดให้โรซี่ดูอันนี้ไม่รู้ก็คืออะไรเหมือนกันนะครับโปรไบโอติกทานต่อเนื่องได้ตลอดชีวิตนะครับหรือตราบใดที่คุณยังมีเงินซื้อมันอยู่นะครับแผลจากการโดนยุงกัดมดกัดแล้วแพ้คันเกาบ่อยจนเป็นแผลเป็นสะเก็ดเลือดออกมาแบบนี้มีสิทธิ์ติดเชื้อในกระแสเลือดไหมคือถ้ามันสกปรกนะครับคือนิ้วมันสกปรกแล้วก็เชื้อเข้าไปในเลือดได้เหมือนกันนะครับออกกำลังกายเหนื่อยกับทำงานใช้ความคิดเหนื่อยคิดไปเองครับความคิดมันทำให้เพลียมากกว่าถ้วยอนามัยติดเชื้อง่ายกว่าก็อาจจะประมาณนั้นเลยครับเอ๊อันนี้อะไรมีสมาชิกใหม่เข้ามาด้วยนี่ Do you believe in veganism? I don't believe in veganism. สัตว์เลื้อยคลานมีเชื้อโรคตามตัวเยอะก็ดีแล้วครับใน Xbox เป็นโรคการลังแอนโอ้ยไม่ใช่แล้วครับนั่นคือเขาไม่รู้อะไรนะนี่อะไรห้องแลบเป็น primary report hemoculture เป็น gram negative bacilli หมอจะให้ prospector antibiotic ตัวไหนบ้างรวมทั้ง gram positive cocci in chain cluster ตัวไหนบ้างก็มันเราไม่ได้ตัดสินแค่ว่า hemoculture เป็นอะไรนะเราต้องรู้ว่าเชื้อมันน่าจะเข้ามาจากทางไหนนะครับเพราะว่าพวกนี้มันก็บอกได้ว่าแบคทีเรียแกรมลบ
ถ้าแกรมลบที่มันเข้ามาทางปอดกับแกรมลบที่เข้ามาทางดันเดินอาหารเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับรักษาก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเราก็ต้องดูว่าคนไข้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อแกรมลบที่ดื้อยาหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดคนไข้ที่มีประวัตินอนโรงพยาบาลมาก่อนในช่วงเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยเราจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อพวกซูโดโมนาสที่มันดื้อยาอ่ะอย่างนั้นเราก็ต้องให้ยากลุ่มที่มันครอบคลุมซูโดโมนาสอย่างน้อย2ตัวถ้าเกิดว่าช็อกไปแล้วนะครับเช่นเราจะให้ยากลุ่มเซฟิพีมนะฮะบวกกับอะไรสักตัวนึงแล้วแต่เราชอบนะครับก็ได้ส่วนเซฟิพีมบางคนก็บอกว่าเซฟิพีมแล้วก็ให้เลวฟลอกซาซินอย่างเงี้ยร่วมไป2ตัวก็ได้ในตอนแรกแต่ว่าก็ต้องรีบเอามันลงมาถ้าเรารู้แล้วมันเป็นตัวอะไรนะครับแกรมพอซิทีฟคอกไซด์นะครับคืออันเนี้ยประหลาดเหมือนกันคือมันไม่ควรจะเจอ2ตัวพร้อมกันในเลือดนะมันควรจะเจอตัวใดตัวหนึ่งถ้ามี2ตัวพร้อมกันเนี่ยแล้วมันเป็น2ตัวพร้อมกันจริงๆนะหมายความว่ามีเรียกว่าเป็นเชื้อหลายตัวในกระแสเลือดไอ้อย่างเงี้ยคุณต้องไปหาเหตุผลดีๆเลยแหละนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นลำไส้ทะลุครับลำไส้ทะลุสักที่หนึ่งอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะมันจะทำให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดในเลือดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพยาธิอย่างหนึ่งนะครับพยาธิตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Strongyloides circularis นะครับมันเป็นพยาธิที่ชอบชัยไปตามที่ต่างๆแล้วมันมาจากลำไส้พอมันชัยไปตามที่ต่างๆมันก็ดึงเอาแบคทีเรียตามลำไส้นี่แหละตามมันมาเรื่อยๆนะครับก็มักจะเจอในคนไข้ที่เป็นโรคเอสหรือคนไข้ที่ทานยากดภูมิต้านทานหรือสเตียรอยด์ขนาดสูงนะครับไอ้เชื้อตัวเนี้ยถ้ามันยังอยู่ในท้องคุณนะมันก็จะชัยแล้วก็เอาแบคทีเรียตามไปด้วยก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อหลายชนิดในกระแสเลือดนะครับถ้าเป็นแกรมโพซิทีฟคอกไซด์ก็คือต้องดูก่อนที่ประเทศไทยมันมีเชื้อที่เรียกว่าเมอร์ซ่าเยอะหรือเปล่าคือมันเป็นเรียกว่าเมทิซิลินรีสิสแตนซ์สตาฟิโลคอคัสออเรียสนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยยาตัวเดียวจะเอาไม่อยู่ก็อาจจะต้องให้ยากลุ่มพวกที่เป็นแวนโคไมซินอย่างเงี้ยนะครับคู่กับยาที่ต้านแกรมลบเมื่อกี้นั่นแหละเป็นวิธีในการที่เราจะเลือกยาว่าเป็นอะไรนะครับถ้ามันเป็นติดเชื้อในช่องท้องและทำให้เป็นแบบนี้ผมก็จะใช้ยาที่มันสามารถครอบคลุมเชื้อกลุ่มที่ไม่ค่อยใช้ออกซิเจนซึ่งเราเรียกว่าแอนแอโรบิกได้เชื้อกลุ่มนี้มันเพาะยากมากนะครับบางทีเพาะแล้วไม่ขึ้นด้วยนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อพวกนี้แล้วเพาะไม่ขึ้นนะครับแล้วยาฆ่าเชื้อที่ครอบคลุมแกรมลบแล้วก็ครอบคลุมไอตัวเชื้อที่มันไม่ใช้อากาศหรือแอนแอโรบิกได้เนี่ยก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นเมโรเพนัมนะครับแต่ว่ามันเป็นยาที่แรงยาที่ครอบคลุมเยอะมากๆนะครับถ้าจะให้มันแคบลงมาหน่อยนึงนิดนึงก็อาจจะเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าไพพราซิลินเทโซแบคแทมอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ดีเนาะเราพูดชื่อประหลาดเดี๋ยวคนงงให้ยาอะไรวะอะไรเงี้ยเราอยากได้ยาตัวนั้นบ้างจังเลยชื่อมันดูเท่ดีอะไรเงี้ยก็เราเอาเป็นว่าเราพูดฟังเล่นๆแล้วกันใครฟังไม่รู้เรื่องว่ายามคืออะไรก็ช่างมันแล้วกันนะครับกินแอปเปิ้ลทุกวันอยากลดน้ำหนักควรจะกินให้น้อยลงนะครับถ้าอยากลดน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินอะไรเข้าไปแล้วน้ำหนักมันจะลงนะครับเราต้องหยุดกินมันน้ำหนักถึงจะลงนะครับเกือบตายเพราะบาดทะยักนะครับนอนไอซียูสองคืนอาศัยอาทิตย์กว่าร่างกายเกร็งเป็นตัวใช่ครับแล้วหลังจากนั้นมันมักจะเกร็งอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับอาจจะต้องกินยากลุ่มไดอะซิแปมนะครับเพื่อที่จะลดการเกร็งหรือว่ายาแบคโครเฟนอะไรเงี้ยนะที่จะช่วยได้โดนสังกะสีบาดแผลม่วงแล้วครับควรไปหาหมอสิครับนะสังกะสีบาดนี่ยิ่งนี่ต่อจากคอมเมนต์คนเมื่อกี้เลยเกือบตายเพราะบาดทะยักเนี่ยสังกะสีบาดนี่ก็บาดทะยักจริงๆเลยนะครับต้องรีบไปรักษาเลยนะฮะใช้ผักบุ้งทะเลพอกอ๋อแมงกะพรุนแมงกะพรุนต้องล้างด้วยน้ำส้มสายชูล้างน้ำทะเลล้างน้ำส้มสายชูแมงกะพรุนเวลาเราโดนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีกระเปาะพิษของแมงกะพรุนตัวหนึ่งมันโดนเราและกระเปาะพิษตรงนี้เราต้องห้ามให้มันแตกเด็ดขาดเพราะถ้ามันแตกปุ๊บมันจะปล่อยพิษเข้าไปในตัวเราทันทีแล้วมันจะเจ็บแสบสุดยอดสนุกเลยแหละครับวิธีก็คือเราห้ามเอาน้ำเปล่าราดมันเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเอาน้ำเปล่าราดมันจะแตกน้ำที่ราดได้คือน้ำทะเลนี่แหละนะครับแล้วเราต้องเขี่ยเซลล์พิษนี่ออกไปจากร่างกายนะครับเขี่ยยังไงบัตรเครดิตเลยครับหรืออะไรก็ได้ที่มันดูเป็นแข็งๆเนี่ยสมมติมาโดนตรงนี้ครับคุณขูดออกไปอย่างนี้เลยนะครับเจ็บหน่อยนะครับแต่ต้องขูดแล้วเอาน้ำทะเลราดนะมันก็จะเป็นการรักษาเรื่องของอันนี้ได้ดีนะครับแต่แน่นอนมันต้องเจ็บแสบแน่อยู่แล้วคุณต้องไปโรงพยาบาลถ้ามันเจอเยอะๆนะครับถ้าเจอเยอะนี่พวกแมงกะพรุนไฟโปรตุเกสแมนออฟวอร์อะไรเงี้ยนะครับคือเสร็จแน่นอนคุณต้องไปโรงพยาบาลอ่ะ
หรือ box jellyfish อะไรเงี้ยถ้าเกิดคนดำน้ำก็จะรู้จักนะครับเออคุณรู้จักไอ้นี้ป่ะ Portuguese Man of War นะผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเรียกอะไรเหมือนกันแต่มันเป็นแมงกะพรุนอย่างหนึ่งนะครับลองไป Google หารูปได้มันเหมือนเรือใบเหมือนไม่เรือใบเหมือนเกี๊ยวอ่ะเกี๊ยวสีน้ำเงินนะครับเหมือนเกี๊ยวสีน้ำเงินสวยดีเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นแมงกะพรุนที่มันมีพิษแรงมากแล้วที่สำคัญคือปกติคนคิดว่าไอ้แมงกะพรุนหรือสัตว์อะไรพวกนี้มันควรจะเป็นสัตว์1ตัวถูกไหมครับแมงกะพรุนก็แมงกะพรุน1ตัวเสือ1ตัวแต่ Portuguese Man of War เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวเดียวมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่รวมกันหลายๆตัวเป็นโคโลนีเลยครับเป็นเมืองอ่ะไอ้ Portuguese Man of War ที่มันเหมือนแมงกะพรุนเนี่ยคือเมือง1ฮ่าไม่รู้ละสิถ้าไม่รู้ลองไป Google ดูก็ได้ครับเราจะรู้ว่าไอ้ความรู้ที่ผมพูดไปมันถูกหรือเปล่านะครับมันจะมีเซลล์มีจีวิตชีวิตกลุ่มนึงทําให้มันเป็นกระป๋องขึ้นมาอีกตัวนึงมันเป็นเซลล์พิษขนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่าไปโดนมันดีสุดถ้าแมงกะพรุนโดนเราแล้วเราทําการรักษาเบื้องต้นมาโรงพยาบาลเค้าทําอะไรบ้างนะครับอ่ะข้อแรกก็คือให้ยาแก้ปวดก่อนเลยนะครับอาจจะต้องมีการให้สเตียรอยด์เพื่อที่จะลดการอักเสบได้นะครับแล้วก็ที่เหลือรักษาตามอาการมันไม่มียาต้านพิษแมงกะพรุนหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับท้องเสียรุนแรงมีไข้39องศาแสดงว่าเชื้อเข้ากระแสเลือดหรือเปล่าไม่จำเป็นเสมอไปครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วควรจะต้องไปหาหมอนะครับไปโรงพยาบาลนะน้ำเปล่านี่มีคนตอบน้ำเปล่าห้ามเอาน้ำเปล่าราดเวลาที่เราโดนแมงกะพรุนโดดขาดนะครับมันจะยิ่งเป็นนะหอยเม่นโดนเอาผ้าซับน้ำใส่ชูประชบไว้นะครับมันจะสลายเองครับใช่นะครับแต่ตอนแรกมันจะปวดมากถ้าคุณวิ่งไปเอาน้ำส้มใส่ชูไม่ทันคุณทำยังไงดีมันมีวิธีแก้เลยอ่ะที่แบบได้ผลเดี๋ยวนั้นน่ะมันจะทำให้อาการเบาลงมากพอสมควรอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแต่มันจะน่าอายนิดนึงนะคือคุณฉี่ใส่แผลเลยอ่ะฉี่ใส่ตรงที่เม่นมันตามคุณนะครับมันจะช่วยได้นะของแข็งทุบก็เพื่อที่จะให้มันสลายไปใช่ไหมครับก็ถ้าทำก็ทำได้นะครับขอบคุณคุณพอด้วยนะครับที่สนับสนุนเหากัดเคยเห็นคนที่เหาเยอะมากๆนะครับพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เหากัดมันก็จะแค่ผิวหนังอักเสบมันไม่ถึงขั้นเข้าไปในกระแสเลือดได้นะครับแมงกะพรุนนี่มีคนตอบแมงกะพรุนหลายคนนะครับผักบุ้งทะเลขยี้แล้วถ่ายก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับตัวอุ่นแต่เท้าเย็นตัวเย็นเท้าอุ่นไม่มีสาเหตุอะไรทั้งสิ้นนะครับตรงไหนที่มันเย็นก็แปลว่าเส้นเลือดของเราเนี่ยมันหดตัวมันเลยเย็นขึ้นมานะครับถูกทากดูดเลือดไปนะครับทากเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับในการที่มันจะทำให้เราติดเชื้อในกระแสเลือดแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็มีแผลอยู่ตรงนั้นอยู่ถ้าคุณเอาอะไรสกปรกไปโดนแผลเชื้อมันก็เข้าไปได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมียากันทากนี่ครับใช่ไหมฮะก็ซื้อได้นะครับผมก็ไม่รู้มันยี่ห้ออะไรเหมือนกันแต่ว่าต้องพ่นเยอะหน่อยนะครับมันจะแสบนิดนึงถ้าเราพ่นเยอะนะครับแต่ต้องทำเพราะว่าถ้าเราใช้ความเข้มข้นต่ำเนี่ยมันจะกันได้แค่พวกแมลงพวกยุงแต่ถ้าทากมันต้องใช้ความเข้มข้นสูงนะครับขอบคุณคุณนันทิพรด้วยนะครับเอาขนมมาให้ช่วงนี้มีคำในบ้านเยอะฉันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคือคนชอบใช้คำประหลาดๆอย่างเงี้ยมีอะไรอีกฝีที่เดิมซ้ำๆนะครับนี้ต้องไปผ่าออกนะครับถ้ามันเป็นที่เดิมซ้ำๆแปลว่าตรงนั้นต้องมีความผิดปกติอะไรเลยนะครับมะเร็งเต้านมลามไปปอดกินแคลเซียมหมอให้กินไปตลอดก็ดีแล้วครับไม่ได้ส่งผลอะไรนะคืออะไรก็แล้วแต่ที่หมอเขาให้กินไปตลอดเนี่ยทำตามหมอเขาเลยครับถ้าเราสงสัยเราถามที่หมอคนนั้นเลยนะอย่าประหยุดกินเองเด็ดขาดนะมันมักจะมีปัญหาได้แมงกะพรุนกัดใช้น้ำบัดลมเทราดแมงกะพรุนนี่เขาไม่กัดนะครับมันไม่กัดอ่ะผมก็ไม่เคยเห็นแมงกะพรุนอ้าปากกัดใครเลยนะครับมันไม่น่าจะมีได้เนาะมันหรือใครเคยโดนแมงกะพรุนกัดผมเคยเห็นแต่แบบหนวดมันโดนเท่านั้นเองนะฮะโยเกิร์ตทานทุกวันไขมันก็ไม่ได้สูงนะครับแล้วมันก็ไม่ทำให้คุณติดเชื้อในกระแสเลือดแต่อย่างใดเนาะนี่อะไรเออ
เซปติกช็อกที่ให้สเตียรอยด์ร่วมด้วยเราจะติดตามค่าเลือดอย่างไรดีครับผมมันไม่ต้องติดตามค่าเลือดอะไรนะครับเซปติกช็อกคือโดยปกติเราจะให้เราจะให้สเตียรอยด์ก็ต่อเมื่อเราให้ยาเพิ่มความดันโลหิตทั้งหมด2ตัวแล้วมันเริ่มไม่ดีขึ้นแล้วเราต้องเพิ่มยาเรื่อยๆเนี่ยจะให้สเตียรอยด์นะครับสเตียรอยด์ก็ไม่ได้ให้เยอะเท่าไหร่แล้วค่าเลือดอะไรที่ต้องติดตามก็ไม่มีนะครับเราก็ติดตามค่าปกติทั่วๆไปนะโดยทั่วไปเวลาที่ช็อกอยู่เนี่ยเราก็จะติดตามค่าแลคเตตซึ่งเวลาที่ร่างกายเราได้รับเลือดไม่เพียงพออวัยวะต่างๆมันขาดเลือดเนี่ยค่าแลคเตตของเรามันจะสูงขึ้นนะครับแล้วการที่ทำให้ค่าแลคเตตมันดีขึ้นได้เนี่ยก็แปลว่าระบบหมุนเวียนของเลือดเราเนี่ยมันดีขึ้นแล้วนะถ้าเกิดว่าใครใส่สายเข้ามาในเส้นเลือดตรงนี้เราก็จะมีการตรวจ mixed venous gas นะครับเพื่อจะดูว่าหัวใจของเรามันปั๊มเลือดได้เพียงพอหรือเปล่าบางทีอาจจะต้องให้เลือดให้ยาปั๊มเลือดอะไรให้มันดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีอันนี้อะไรอ่ะ Lemel syndrome เนี่ยนะผมไม่ค่อยเคยเจออันนี้เท่าไหร่ต้องคิดแป๊บนึงLemel syndrome นี่มันน่าจะเป็นโรคในลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมนะครับลำไส้เล็กของเราเนี่ยมันมี3ส่วนด้วยกันก็คือกระเพาะผ่านกระเพาะไปแล้วเนี่ยจะเป็นลำไส้เล็กส่วนต้นจะเป็นรูปตัว C นะครับคือตัวที่เราเรียกว่าดูโอดีนัมผ่านตรงนั้นไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเจจูนัมแล้วก็ส่วนท้ายก็คือไอเลียมก่อนที่มันจะเข้าไปสู่ลำไส้ใหญ่ไอ้ Lemel syndrome เนี่ยผมจำถ้าตามไม่ผิดนะน่าจะเป็นไอ้ลำไส้ส่วนตัว C ตัวนี้นะครับดูโอดีนัมนะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะมีท่อให้น้ำดีกับเอนไซม์ของตับอ่อนปล่อยออกมานะครับเราจะเรียกมันว่าแอมพูล่านะครับไอ้ตุ่มตรงที่มันน้ำดีออกมาตรงเนี้ยนะครับเราเรียกว่าแอมพูล่าแล้วไอ้ตรงเนี้ยโรคเนี้ยมันจะมีกระเปาะอยู่แถวๆเนี้ยนะครับกระเปาะตรงรอบๆไอ้ทางออกของเอนไซม์กับน้ำดีตรงเนี้ยและกระเปาะตรงเนี้ยมันผิดปกตินะครับมันก็เลยไปกดทับไอ้ท่อนำเอนไซม์พวกนี้ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับปัญหาก็คือเกิดดีซานขึ้นมานะครับตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นมานะครับนั้นพวกนี้ตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นมาก็เป็นจากกระเปาะถ้าเราไปเอากระเปาะออกการกดมันก็หายไปมันก็จะทำให้คุณหายตัวเหลืองตาเหลืองนะครับนะเท่าที่ผมจำได้ก็ประมาณนี้ครับวิธีการรักษาคือผ่าตัดออกไปซะนะครับแต่มันเป็นโรคที่ไม่ค่อยคือผมก็ไม่ได้อ่านเรื่องโรคนี้มาชาตินึงแล้วไม่รู้ถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นโรคที่ผมเรียนมาตั้งแต่ตอนสมัยน่าจะปี4ปี5นี่แหละครับผมลืมไปละนะมันนานเกินนะครับอาหารเวทิตหมอบอกว่ามาช้า5นาทีมันจะเข้ากระแสเลือดแล้วมีเครื่องหมายคำถาม2อันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเครื่องหมายคำถามคุณหมายความว่าอะไรเนาะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับโดนแม่นตำเอาน้ำส้มสายชูราติดเชื้อกระแสเลือดเจาะน้ำตาลปลายนิ้วก็มันเป็นการดูว่าน้ำตาลของเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเท่านั้นนะครับติดเชื้อในกระแสเลือดมีอาการแบบไหนเมื่อกี้เราเล่าไปตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์นะครับสามารถย้อนกลับไปฟังได้เลยนะติดเชื้อในกระแสเลือดต้องนอนโรงพยาบาลเท่าไหร่นะครับก็จนกว่าหมอเขาจะอธิบายแล้วก็อนุญาตให้เรากลับบ้านได้นะครับเราไม่ต้องถามเขาแล้วครับเขาอยากจะให้เรากลับบ้านอยู่แล้วแต่ถ้าเขาคิดว่าไม่พร้อมเนี่ยก็ยังไม่ส่งเรากลับบ้านไม่ใช่ว่าเลือดหายไปจากกระแสเลือดแล้วเราจะให้กลับบ้านได้เลยนะไม่ได้นะครับเราต้องดูด้วยว่ามันไม่มีอวัยวะอย่างอื่นที่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนนะครับต้องแก้ไขพวกนั้นให้ดีก่อนถึงเราจะปล่อยกลับบ้านได้นะครับบางคนที่เป็นไม่รุนแรงก็7วันบางคนรุนแรงหน่อยก็เป็นปีอย่างนี้ก็มีเหมือนกันบางคนนอนโรงพยาบาลเป็นปีเลยนะเพราะมันติดแล้วติดอีกติดแล้วติดอีกอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณคุณแพตตี้ด้วยนะครับแผลใต้ฝ่าเท้าบ่อยควรใส่รองเท้าแบบที่มันนิ่มๆครับเส้นเลือดใต้ลิ้นบอกอาการเลือดข้างอวัยวะต่างๆไม่จริงนะครับเส้นเลือดใต้ลิ้นไม่ได้บอกอะไรเลยนะฮะแผลที่เท้าไม่ล้างคิดว่าไม่มีอะไรปรากฏว่าผ่านไปถึง 2-3 วันสุดเลยเป็นไข้สักพักนะแผลตรงนั้นเป็นหนองอักเสบไปหาคลินิกหมอบอกรีบไปโรงพยาบาลเลยสุดท้ายให้ยาฆ่าเชื้อ 4-5 ขวดใช่แล้วครับนะมันอันตรายแบบนั้นแหละครับแมงกระพุนโปรตุเกสหมวกน้ำเงินมันเรียกยากเหมือนกันเนาะแล้วมันก็ไม่ได้แปลเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยจริงภาษาอังกฤษมันคือ Portuguese Man of War นะก็คือเป็นนักรบอ่ะนะครับนักรบโปรตุเกสงั้นเลยแมงกะพรุนนักรบโปรตุเกสดูชื่อมันเท่กว่า
แมงกะพรุนโปรตุเกสหมวกน้ำเงินมันดูหน่อมแหนมยังไงไม่รู้นะครับเราก็น่าจะเรียกแมงกะพรุนนักรบมันดูเท่ดีนะนี่อะไรเนี่ยจอชงฮีโมคัลเจอร์2ขวดเพาะเชื้อในเลือด2ขวดพร้อมกันเวลาต่างกันตำแหน่งต่างกันแต่เชื้อขวดใดขวดหนึ่งขวดเดียวเกิดจากอะไรได้บ้างไม่จำเป็นต้องเชื้อขวด2ขวดหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเชื้อที่คุณเจอนี่คืออะไรนะครับเพราะว่าเชื้อบางอย่างเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันปนเปื้อนได้นะครับเช่นถ้าเราไปเจอแบบเชื้อตัวหนึ่งชื่อ Staphylococcus epidermidis อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเชื้อที่อยู่ตรงผิวหนังได้ถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีเราเจาะเนี่ยมันก็คือไอ้เชื้อที่อยู่ตรงผิวหนังเรานั่นแหละแล้วมันบังเอิญเข้าไปในเข็มที่เขาดูดเลือดไปแล้วมันก็จะเพาะเชื้อตัวนี้ขึ้นมานะครับส่วนถ้าอีกบริเวณนึงซึ่งเราเจาะเลือดเนี่ยเราทำความสะอาดดีมันไม่มีเชื้อปนเข้ามามันก็จะได้ผลขวดนึงเป็นบวกขวดนึงเป็นลบถ้าเป็นเชื้อตัวนี้เราก็จะบอกเราไม่สนใจมันไม่น่าใช่นะครับแต่เชื้อบางตัวเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ในเลือดนะครับเช่นเชื้อแกรมลบอย่างเงี้ยนะครับเช่นถ้าเราไปเจอเชื้อEscherichia coli อย่างเงี้ยในเลือดนะฮะขวดนึงบวกขวดนึงลบอันนี้ต้องบอกว่าไอ้เชื้อตัวเนี้ยเป็นการติดเชื้อจริงๆนะงั้นการที่เราจะบอกว่าเชื้อตัวไหนที่เราเพาะขึ้นมาได้แล้วมันเชื้อจริงหรือเชื้อไม่จริงเนี่ยขึ้นอยู่กับมันคือเชื้ออะไรและอาการของคนไข้เป็นแบบไหนนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ตรงไปตรงมาเราต้องถ้าใครมาเรียนหมอเลยเดี๋ยวก็จะรู้เองนะครับว่าให้เชื้อตัวนี้มันแปลว่าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องสาวเคยโดนแมงกะพรุนไฟก็ดีแล้วครับเราอย่าไปยุ่งกับแมงกะพรุนไฟดีกว่าก้างไฟก้างปลาปักนิ้วอันตรายครับมันสกปรกนะเดี๋ยวมีติดเชื้อเข้าไปได้นะต้องรีบไปรักษาดีกว่านะครับผ้าอนามัยแบบไหนก็คือผ้าอนามัยแบบแผ่นธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเวลามันชุ่มเนี่ยนะครับเราปล่อยให้มันชุ่มๆแล้วไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยอันนั้นก็อันตรายได้นะครับติดเชื้อรุนแรงจากการบีบสิวได้หรือเปล่าไม่ค่อยนะครับไม่มีปัญหาเชื้อในกระแสเลือดเมื่อมีอาการไข้หนักขึ้นจะมองเห็นภาพหลอนได้มั้ยครับได้เลยครับได้ง่ายมากเลยด้วยนะผมก็เจออยู่เรื่อยๆนะครับอ๋อถ้าเป็นคนไทยเนี่ยสมัยก่อนช่วงผมทำงานที่ไทยก็จะมีพวกมาลาเรียเนี่ยแหละถ้ามันขึ้นสมองแล้วคุณจะมีอาการแบบสับสนเห็นผีพฤติกรรมเปลี่ยนได้เลยนะครับง่ายๆเลยบางคนก็บอกผีเข้าผมก็ฮาดีนะรักษามาลาเรียเสร็จผีหายเลยนะครับผีออกเฉยเลยนะครับโปรไบโอติกที่กินระยะยาวไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแผลเบาหวานดูแลยังไงดีคือต้องทำแผลทุกวันอ่ะให้มันสะอาดนะครับถ้ามันสกปรกต้องขูดทิ้งมันอาจจะต้องเจ็บนิดนึงนะครับแต่ต้องทำเวลาที่ผมทำแผลเบาหวานเนี่ยนะครับผมจะทำจนกระทั่งมันมีเลือดซิบๆออกมานิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนปลายของแผลเนี่ยนะครับถ้ามันมีเมือกอะไรมาเกาะอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยไอ้เมือกตรงนั้นมันไม่มีเลือดมาเลี้ยงอ่ะมันจะทำให้เกิดการติดเชื้อง่ายนะครับแล้วก็เชื้อส่วนใหญ่ที่เข้ามาติดเนี่ยมันจะสร้างกำแพงของมันเราจะเรียกมันว่าไบโอฟิล์มนะครับมันจะเป็นฟิล์มแผ่นใสๆนะครับซึ่งเรามองไม่ค่อยเห็นหรอกครับพอฟิล์มแผ่นใสๆเคลือบมันก็จะป้องกันไม่ให้กลไกของร่างกายมาทำลายตัวเชื้อซึ่งซ่อนอยู่ในฟิล์มได้เราก็ต้องเอามันออกไปหมดนะครับงั้นเวลาผมทำแผลพวกนี้ผมจะให้มันมีเลือดออกมาซิปๆนิดๆนะครับไม่ต้องออกมาแบบชุ่มโชกอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับให้มันซิปๆนิดๆนะแปลว่าเฮ้ยมันกำลังเริ่มดีแล้วนะครับเวลาผมทำแผลก็จะทำแบบนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้วิธีทำแผลเขาจะทำแบบนั้นกันหรือเปล่านะต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญอีกทีหนึ่งผมก็จำได้ว่าสมัยผมก็ทำแบบนี้นะครับอาหารค้างคืนกินอย่างไรให้ปลอดภัยอุ่นระยะเวลาเท่าไหร่ก็สัก3นาทีในไมโครเวฟก็น่าจะกินได้นะครับโรคไตเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้ออย่างไรมันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะครับเราอยากจะให้มันเกี่ยวก็ได้เราไม่อยากจะให้มันเกี่ยวก็ได้เช่นคนที่เป็นโรคไตเนี่ยมันก็จะมีปัญหายิ่งถ้าไตวายนานๆก็จะยิ่งของเสียมันคั่งเรื่อยๆนะครับกล้ามเนื้อพวกนี้ก็จะฝ่อๆนะครับมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงส่วนคนไหนที่ตรงกันข้ามคือกล้ามเนื้อมันมีการสลายเยอะก็เกิดเป็นโรคไตขึ้นมาได้แต่มันไม่ได้มีอะไรที่แบบโดยตรงเป๊ะๆหรอกครับน้ำผึ้งนี่มันก็เป็นตัวที่เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคได้นะถ้าใครมีแผลเอาน้ำผึ้งทาก็จะโอเคอยู่นะครับทานอาหารเย็นๆไม่ค่อยอุ่นก็รอดมาได้จนปัจจุบันนี้ก็โอเคแล้วนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะถ้าเราไม่ได้ทิ้งมันไว้ในตู้เย็นเยอะจนนานจนเกินไปนะครับถูกเลื่อยตัดเหล็กบาดนิ้วมือนะครับเราวัคซีนมาทยาเมื่อ6ปีก่อนต้องไปรับใหม่แล้วครับต้องไปอีกครับนี่6ปีมันนานไปแล้วคือโดยทั่วไปเราจะดูลักษณะของแผลถ้ามันแผลลึกมากเราอาจจะต้องให้ซ้ำนิดนึงถ้าเราได้เกิน5ปีมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
มีคนฟังที่อเมริกาด้วยเออดีแปลกดีนะครับผ่าสมองมาแล้ว3ปีค่าน้ำตาล89 115ก็ดีนะครับเป็นมะเร็งหน้าอกหายแล้วเดี๋ยวนี้ชานิ้วหัวแม่เท้านิ้วโป้งทุกวันถ้าชานิดๆหน่อยๆไม่น่ามีปัญหาอะไรครับอาจจะเป็นจากเคมีบำบัดตอนนั้นก็ได้หรือว่าบางทีอาจจะเป็นตัวรองเท้าเราเองก็ได้นะครับแม่ผ่าตัดเจอฟิโอไฮโฟไมโคซิสหมอสั่งให้ยาหลังผ่าด็อกซี่ไซคลินบอกไม่เป็นไรหมอเม็ดมาเห็นตอนหลังให้คอนซัลท์หมอโรคติดเชื้อสั่งยาฆ่าเชื้อลายแผลหายไว้ขึ้นใช่ครับอันนี้ฟิโอไฮโฟไมโคซิสมันก็คือเป็นเชื้อราที่มีสีอย่างหนึ่งคือปกติเวลาผมสอนเรื่องเชื้อราผมเคยทำไปแล้วนะครับคือมันมีฟิโอไฮโฟไมโคซิสตัวนี้มันจะเป็นยากลุ่มเป็นเชื้อรากลุ่มที่เราเรียกว่าดีเมอทีเอชเอสโมนะครับเป็นราดำนะครับแล้วราพวกนี้มันฆ่ายากมากเลยนะครับบางทีต้องให้ยา2ตัวบวกกันเช่นให้เทอร์บินาฟีนบวกวอริโคนาโซพวกนี้นะครับถึงจะจัดการกับมันได้แต่ถ้ามันเป็นที่ผิวหนังยังโชคดีหน่อยนะครับถ้ามันเป็นที่อื่นอาจจะลำบากละนะครับซูโดโมนาสออโรจินาซ่านี่เป็นสาเหตุที่ติดเชื้อในกระแสเลือดได้ครับปกติเป็นเชื้อก่อโรคด้วยตัวของมันเองไหมเป็นครับมันก็อยู่ในทางเดินหายใจของเราซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับแล้วมันสามารถติดเชื้อได้หลายที่ทั้งติดเชื้อแผลผ่าตัดติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนะครับติดเชื้อในทางเดินหายใจได้แล้วมันเป็นเชื้อที่ดื้อยาดื้อสุดๆเลยตัวเนี้ยนะฮะแล้วเราไม่ชอบหน้ามันนะครับเชื้อดื้อยาที่เรามักจะเจอไอเนี้ยแหละซูโดโมนาสออริจิโนซาหรือตัวเอชเชอริเชียโคไลซึ่งมันจะมีตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า ESBL นะครับเพิ่งมันดื้อยาหลายตัวแคลปเซล่านิโมนีนี่ก็เหมือนกันนะครับอาซินาโตแบคเตอร์บอลแมนไอตัวนี้ตัวปีศาจของประเทศไทยเลยนะที่ปีศาจเขาที่ไทยเขาจะเรียกว่า A bomb นะมันถ้าใครอยู่ในโรงเรียนแพทย์ก็จะรู้ว่าเฮ้ย A bomb มันมาอีกแล้วนะครับยาตัวเดียวก็เอามันไม่อยู่ต้องยาหลายๆตัวบวกกันยาแต่ละตัวก็แบบให้อะไรให้ซัลเฟอราโซนเซฟโฟพาราโซนเทโซแบคแทมนะครับบวกกับโคลิสตินอย่างเงี้ยโคลิสเทมเทตพวกเนี้ยชื่อแบบให้ยาแปลกๆอย่างเงี้ยแล้ว2ตัวนี้บางทีก็เอามาอยู่ต้องให้ยาตัวที่3เข้าไปก็ลำบากกว่าเดิมอีกนะครับป่วยติดเตียงจนไม่เดินเองแล้วตอนนี้คือเป็นแผลที่เท้าแผลขึ้นถึงเอ็นกระดูกนะครับเป็นแบบเนื้อได้แรงกินเท้าไปเรื่อยๆตอนนี้หมอให้ตัดขาแล้วก็เสียใจด้วยนะครับแต่ว่าถ้าติดเตียงแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตเลยจะมีอะไรให้ต้องทําตลอดชีวิตอ่ะคือทําใจไว้เลยนะครับมันไม่สามารถที่จะทําให้กลับมาดีเหมือนเดิมได้เราทําได้แค่ดูแลตามที่ควรจะที่ทําได้เท่านั้นเองถ้ามีแผลเราก็ค่อยช่วยกันทําแผลพลิกตัวเช็ดอุจจาระปัสสาวะเมื่อออกมานะครับเวลากินอาหารก็ต้องให้หัวสูงไว้เพื่อป้องกันการสําลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกไทยอวัยวะต้องกินยากดภูมิตลอดชีวิตเปล่าครับใช่ครับโรคหรืออาการอะไรที่ทําให้เส้นเลือดหดตัวด้วยเยอะกว่าปกติแบบเรื้อรังมั้ยครับมันก็มีนะครับก็จะเป็นกลุ่มอาการที่เราเรียกว่า Raynaud's syndrome นะครับพวกนี้มันจะไม่หดตลอดเวลานะครับแต่มันจะหดเป็นบางช่วงนะครับก็เป็นโรคออโตอิมมูนบางอย่างเช่นโรคหนังแข็งอย่างเงี้ยก็จะมีอาการ Raynaud's ได้นะครับเป็นที่นิ้วนะแม่อายุ83ติดเชื้อทำไมหมอไม่ให้นอนโรงพยาบาลอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับต้องถามคุณหมอที่เขารักษานะครับแต่จริงๆติดเชื้อมันก็ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเสมอไปนะครับนี่อะไรวันนี้เรามีน้ำอันใหม่มากินนี่ไม่รู้ใครรู้จักหรือเปล่าให้ดูข้างหน้าน้ำสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์เอเนอร์จีซีโร่อัลตร้าไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับเพราะประเทศไทยไม่มีดังนั้นต่อให้เราดูอย่างนี้เราก็ไปซื้อตามผมกินไม่ได้อยู่ดีนะครับขอบคุณคุณสุธิราด้วยนะครับที่สนับสนุนเนาะแผลติดเชื้อที่ก้นกบคนไข้ไม่ยอมไปโรงพยาบาลยินดีรักษาอยู่ที่บ้านเท่านั้นมีอะไรที่ควรระวังบ้างครับต้องทำแผลให้เป็นครับคือให้พยาบาลหรือให้หมอสอนทำแผลเนาะแล้วคืออย่างที่บอกเมื่อไหร่ที่มันแผลมันมีเนื้อตายอยู่ข้างบนน่ะแล้วเราไม่ตัดมันออกอ่ะมันก็จะไม่หายนะครับแล้วพวกนี้ผมบอกเลยนะมันน่ากลัวมากเลยเ
ราะมันจะกินเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งทะลุบางทีบางคนเนี่ยผมเอามือทั้งมือเนี่ยล้วงเข้าไปได้ทั้งมือเลยหายไปทั้งมือเลยเพราะว่ามันกินเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันมักจะเป็นแบบนั้นได้ด้วยนะครับคือมันเป็นของที่น่ากลัวมากถ้าเกิดคนไหนที่ไม่กล้าทำแผลเดี๋ยวจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับคนไข้ส่วนใหญ่ที่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลผมจะถ่ายรูปแบบนี้ให้เขาดูเลยนะว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าปล่อยนะมันเป็นแบบนี้เอารูปแบบจริงๆที่น่ากลัวที่สุดในโลกให้เขาดูแบบว่าถ้าคุณเป็นรูอย่างเงี้ยอยู่ที่หลังอะโอเคหรือเปล่าแล้วทำแผลมันต้องเจ็บด้วยนะเพราะมันอย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าแผลทำแล้วเจ็บมากผมจะฉีดมอร์ฟีนให้ก่อนแล้วก็รอเวลาให้มอร์ฟีนออกฤทธิ์แล้วค่อยทำแผลขนาดฉีดมอร์ฟีนก็ยังเจ็บอยู่ดีนะครับแต่มันก็ดีกว่าไม่ฉีดงั้นถ้าอยู่ที่บ้านเราไม่กล้าทำให้มันเจ็บนะครับก็อาจจะไม่ได้นะครับต้องไปคุยกับเขาอะนะผมมองแล้วนะมอเตอร์ไซค์ล้มข้อเท้าบวมไม่มีแผล2วันผ่านไปนะครับปวดบวมมากติดเชื้อต้องนอนนะครับกระดูกไม่แตกไม่ร้าวทั้งที่ไม่หายติดเชื้อได้อย่างไรครับก็มันไม่จำเป็นต้องเป็นแผลที่เราเห็นนะครับแผลเล็กๆที่ตาเรามองไม่เห็นเชื้อมันก็เข้าไปได้แล้วครับเนาะน้ำผึ้งมนุษย์ก้าช่วยรักษาการอักเสบต่างๆในร่างกายได้จริงไหมครับไม่จริงหรอกครับนะมันถ้าคุณมีแผลแล้วจะเอาน้ำผึ้งทานั้นยังพอว่าอยู่แต่ถ้ากินเข้าไปเพื่อหวังว่าให้การอักเสบในร่างกายหายไปคงเป็นไปไม่ได้นะครับตาเป็นโรคสมองเส้นเลือดสมองตีบกับเกาต์นะครับก็รักษาเลยนะครับ Staph coagulase negative ส่วนใหญ่เป็นเชื้อประจำทีมมีโอกาสทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดในโอกาสไหนบ้างโอกาสที่เพาะแล้วมันขึ้นซ้ำๆกันในทุกหลอดที่เราเพาะนะครับถ้าแบบนั้นแปลว่ามันติดจริงแล้วแต่ถ้ามันขึ้นมาอัน2อันแล้วที่เหลือไม่ขึ้นเนี่ยไม่ต้องรักษาครับมันน่าจะเป็นการปนเปื้อนมามากกว่านะครับมึงจะเก็ตเรื่องผีเข้าผีออกทำไมพูดบ่อยจังลืมไปแล้วเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแม่อายุ87เริ่มชาปลาย3นิ้วไม่ทราบมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างก็หมอทั่วไปให้เขาดูก่อนนะครับเพราะบางทีมันก็เป็นจากการที่มีเส้นประสาทที่มือโดนกดทับก็เป็นอย่างนั้นได้ฝังยาคุมแล้วครบกำหนดไม่เอาออกเป็นอะไรไหมก็ไม่ได้เป็นอะไรครับมันแค่ในอนาคตถ้าเราอยากเอาออกมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะเกิดพังผืดขึ้นมาแล้วนะครับหมออาจจะต้องควานนานหน่อยนะครับCPAP Resmed Essence 10ต้องเมนเทนแนนซ์หรือเปล่าทุกอย่างต้องเมนเทนแนนซ์อยู่แล้วครับต้องทำความสะอาดเป็นประจำนะครับเราจะไปปล่อยมันสกปรกไม่ได้นะเดี๋ยวติดเชื้อเข้าไปนะติดเชื้อในปอดหรือทางเดินปัสสาวะทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดได้เลยครับเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องนี้โดยละเอียดในตอนต้นไลฟ์แล้วสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับหลายเรื่องการชะลอวัยที่นิยมฉีด NAD ผมเคยทำคลิปเรื่อง NAD ไปแล้วครับสามารถย้อนไปฟังได้นะฮะเป็นตะคริวทั้งตัวต้องทำ MRI ทั้งตัวพอพักฟื้นเดินทางได้มาตามโรคที่ยังติดอีกรอบหนึ่งทีนี้ยาวเลยแล้วก็ตรวจนะครับคำเจอก้อนเนื้อบนผิวหนังท้ายทอยมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปตรวจนะครับก็เป็นได้หลายอย่างเหมือนกันแม่เสียเพราะว่าเซปติกช็อกปอดเป็นฝ้าติดเชื้อเซปอาการแล้วเจ๊กลับไปส่องร่องบ้านนะครับแต่ดูแล้วค่าไม่เลือดตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าจะติดได้อย่างไรก็ส่วนใหญ่ไม่มีคนทราบหรอกครับเชื้อบางตัวเนี่ยเราไม่รู้มันมาจากไหนเหมือนกันนะครับพวกนี้ถ้าเชื้อสเตปอาการแลคเตอีมันมักจะมาจากระบบสืบพันธุ์นะในแล้วก็ทางเดินปัสสาวะนะครับคือมันมาจากทางนั้นนะครับแล้วก็เสียใจด้วยนะครับมันไม่มีวิธีในการป้องกัน 100% เต็มว่าเราจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับทำได้อย่างดีก็แค่ดูแลตัวเองตามที่เราควรจะดูเท่านั้นเองนะครับแล้วมีอาการอะไรก็ต้องรีบๆมาโรงพยาบาลนะครับ Monster Drink เด็ดครับเคยกินหรือเปล่านะใช่ไหมครับขอบคุณคุณนิติด้วยนะครับที่สนับสนุนเนาะเทคนิคอายุยืน110ปีอยากอายุยืนๆคุณมาถามคนที่อายุยังไม่ถึง100ได้ยังไงครับใช่ไหมผมก็ไม่รู้จะสอนอะไรคุณถึงไหมครับถ้าแบบถ้าเปิดคอร์สเรียนสอนให้อายุเกิน100เนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่เขาอายุเกิน100มาสอนคุณถูกไหมครับถ้าคุณไม่ให้คนอายุแบบ 4-50 สอนคุณว่าทำยังไงให้อยู่เกิน100ก็โกหกอยู่แล้วมั่วไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะว่าตัวเองยังอายุไม่ถึง100เลยจะเอาอะไรมาสอนถูกไหมครับงั้นถ้าเราสมมติว่าเราไปฟังที่ไหนมาบอกว่าทำอย่างนี้อายุเกิน100แน่นอนจะอยู่ถึง150ปีหรืออะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือมโนขึ้นมาเองนั้นถูกไหมครับมโนโม้ขึ้นมา
สร้างคอนเทนต์อยากจะให้คนมาฟังแต่แบบตัวเขาเองยังอยู่ไม่เกินร้อยเลยจะมาสอนคนได้ยังไงถูกไหมฮะน้ำที่ผมดื่มช่วยเรื่องอะไรเพราะว่าน้ำที่ผมดื่มเนี่ยมันคือน้ำอัดลมนะครับแล้วไม่มีน้ำตาลมีคาเฟอีนก็คือเครื่องดื่มบำรุงกำลังดีๆนี่เองนะครับอร่อยดีนะครับชอบเพราะว่ามันอร่อยนานๆกินทีหนึ่งครับผลตรวจติดเชื้อในซีรัมสตูเนสซัสวอลลิเวอร์ของเคส OLF มีแค่สตูที่เป็นอันนี้คืออะไรครับ OLF คืออะไรมีแค่สตูที่เป็น positive ถือว่าปกติหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับต้องรู้คลินิคอลทั้งหมดว่าเขาอาการเป็นแบบไหนนะครับแล้วสตูที่ culture positive นี่ positive เป็นอะไรยังไม่รู้เลยนะครับซาโมเนลล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับนะที่อเมริกาไม่มีรถดูดซ่วมจริงหรือเปล่าเออผมไม่เคยเห็นรถดูดซ่วมเลยเหมือนกันนะครับ Monster Zero Ultra รถเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันบรรยายไม่ถูกแต่ว่าก็อร่อยดีนะครับเพราะเป็นลิวคีเมียมีไข้ตลอดหมอให้ยาฆ่าเชื้อตลอดก็ยังมีไข้ไม่ทราบมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นจากสาเหตุลิวคีเมียได้หรือว่าบางทีเป็นเชื้อตัวอื่นซึ่งมันไม่ใช่เชื้อที่อยู่ในยาที่เราให้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นเชื้อราตัวอื่นก็ได้นะครับหรือเป็นไวรัสบางอย่างก็มีไข้ได้เหมือนกันแต่เราไม่สามารถไปตรวจหามันครบทุกอย่างฝึกการอ่านวิจัยยังไงพออ่านเองไม่เก่งเหมือนผมผมก็ไม่ได้อ่านเก่งอะไรนะแต่ว่าเวลาที่เราอ่านงานวิจัยเราต้องพยายามจับผิดเขาอะนะครับอ่านงานวิจัยคือการจับผิดถ้าคุณจับผิดได้ก็แปลว่าคุณอ่านเป็นแหละถ้าอ่านแล้วมันยังไม่รู้ว่าเขาผิดตรงไหนนะก็แปลว่าเราอ่านใหม่อีกรอบนึงดีกว่านะครับค่อยๆไปเรื่อยๆมันไม่ได้ให้เริ่มจากเรื่องที่เรารู้เรื่องดีที่สุดก่อนนะครับอย่าไปเริ่มจากเรื่องที่เราไม่เข้าใจเพราะมันจะอ่านเราไม่รู้เรื่องนะครับไอซ์บาสก็เคยทำนะครับนานมาแล้วติดเชื้อในกระแสเลือดติดตามน้องแมวฮะติดเชื้อในกระแสเลือดติดตามน้องแมวได้ไหมคะคือหมายความว่าคุณติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วอยากจะไปเดินตามแมวหรือว่าแมวติดเชื้อแล้วเราติดเชื้อจากแมวอีกทีนึงถ้าเราติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วเราอยากจะไปเดินตามแมวนะครับก็รอให้การติดเชื้อในกระแสเลือดของเราหายซะก่อนแล้วค่อยไปเดินตามแมวได้นะครับแต่ถ้าแมวติดเชื้อในกระแสเลือดเราจะไม่ติดเชื้อตัวเดียวกับแมวครับเมารถเกิดจากระบบสมองของเรานี่แหละครับที่มันไวต่อตัวกระตุ้นไม่มีวิธีแก้นะครับต้องกินยาอย่างเดียวหรือถ้าเรายืนนั่งอยู่ในรถไปนั่งข้างหน้านะครับมองออกไปไกลๆนะครับอย่าไปมองใกล้ๆหรือเล่นมือถือมันจะยิ่งเมานะครับคนไข้ฟินโนทำไมน้ำลายไหลเยอะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไอเหมือนสำลักก็น่าจะแปลว่าเขามีการกลืนที่มีปัญหาไม่สามารถที่จะแก้ได้เลยนะครับพวกนี้ต้องไปฝึกการกลืนซึ่งต้องไปเจอนักกายภาพบำบัดด้านการกลืนให้เขาสอนวิธีเลยนะครับแล้วบางทีก็อาจจะไม่สามารถให้กินนมได้ต้องกินอย่างอื่นที่มันมีความหนืดมากกว่านั้นนะครับน้ำตาลคนไข้เบาหวานสวิงเป็นอย่างไรก็คือมันขึ้นลงเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราให้อาหารประเภทไหนคนไข้ไปนะครับก็จะมีอาการบางอย่างได้ติดเชื้อด้วยยาแล้วจำเป็นต้องมาหาสาเหตุจากการติดเชื้อในช่องปากด้วยต้องระวังอะไรบ้างไม่ให้มีติดเชื้อไปยังผู้อื่นเชื้อดื้อยาพวกนี้มันจะไม่ได้ติดเชื้อไปในผู้อื่นได้ง่ายขนาดนั้นตราบใดที่ผู้อื่นเขายังร่างกายแข็งแรงอยู่เพราะว่าแบคทีเรียในร่างกายของเขาเนี่ยมันยังโอเคอยู่ถ้ามีตัวประหลาดเข้ามามันก็จัดการมันได้นะครับกดไหลย้อนเมื่อเช้าแน่นอกมากเลยนะครับก็ทำอย่างไรดีไปฟังคลิปเรื่องกดไหลย้อนเลยครับผมอธิบายไว้หมดแล้วว่าต้องทำยังไงดีนะครับนี่อะไรที่เหลือเนี่ยอะไรเนี่ยที่เหลือก็น่าจะเป็นคำถามที่มันซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับเคยดื่ม XX ของ Amway หรือเปล่าเห็นว่าดื่มแล้วทรงพลังไม่เคยดื่มนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะทรงพลังยังไงมันไม่ใช่แบบผมก็ไม่รู้ว่าถ้าดื่มแล้วทรงพลังก็แปลกดีเหมือนกันนะครับก็ให้ดื่มไปก็ได้นะครับก็ดีเหมือนกันเคยได้ยินแต่ใส่สบงแล้วทรงพลังอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยกินว่าดื่ม XS แล้วทรงพลังนะครับก็ดี XS นี่มันเป็นชื่อน้ำหอมตัวหนึ่งด้วยนะครับถ้าใครรู้จักไปหามาใช้นะครับหอมดีนะครับน้ำหอม XS น้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลจริงๆไม่จริงมันมีน้ำตาลอย่างอื่นนะครับน้ำตาลเทียมอยู่ในนั้น
คันทั้งตัวมากๆอันนี้ต้องไปตรวจเลยครับเพราะว่าไม่สามารถจะบอกได้เลยว่ามันเป็นจากอะไรน้ำหนักลด 3-4 โลใน2สัปดาห์สงสัยว่าเป็นอะไรได้บ้างมันจะแพ้อะไรก็ได้หรือจะเป็นมะเร็งบางอย่างก็ได้นะมะเร็งบางอย่างก็จะทำให้คันได้แบบนั้นแล้วก็น้ำหนักลดเหมือนกันโดยเฉพาะมะเร็งในทางเดินน้ำดีนี่นะครับโควิดรอบที่2อาการน้อยกว่ารอบแรกนะครับแปลว่าร่างกายเราเริ่มมีภูมิแล้วหรือเปล่าก็อาจจะใช่ก็ได้นะครับเพรฟหน้า15ก็มันก็สูงกว่าเพรฟหน้า13เท่านั้นเองแต่เพรฟหน้า20มันน่าจะดีกว่านะครับนอนหลับสนิทแต่พอตื่นมาหัวใจเต้นแรงมากไม่เป็นไรหรอกครับอาจจะตกใจก็ได้หรือบางคนมีกรดไหลย้อนก็จะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันเนาะผู้หญิงที่ผ่านมดลูกออกไปแต่ยังมีรังไข่2ข้างจำเป็นต้องกินฮอร์โมนกระตุกพลูนหรือเปล่าก็ไม่ได้จำเป็นนะครับนอนละเมอบ่อยๆถือว่าป่วยไหมครับถือครับเพราะว่าคุณมีอาการว่าเริ่มรู้สึกว่านอนไม่เต็มอิ่มแล้วนะครับให้ไปหาหมอทางด้านการนอนหลับให้เขาตรวจดูนะครับหัวใจเต้น55ครั้งไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมดุหรือเปล่าถามจริงดุสุดยอดเลยครับมาถึงกัดเลยนะครับใครมากวนเรานี้เราต้องกัดกลับเลยนะครับสะเก็ดแผลควรแกะหรือเปล่าอย่าไปแกะมันนะครับปล่อยไว้เฉยๆอย่าไปยุ่งมันมากนะฮะเคยติดเชื้อเนี่ยเจอการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยสาเหตุจากฟันบ่อยหรือเปล่าไม่บ่อยครับแต่มันก็เป็นได้แล้วถ้าเราหาเหตุไม่เจอต้องไปดูที่ฟันด้วยนะครับบางทีก็ต้องไปถอนฟันถอนไอ้ซี่ที่มันมีปัญหาออกมาเพื่อระบายหนองข้างในนะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นซ้ำไม่หายนะครับติดเชื้อตามข้อนิ้วทำให้นิ้วเป็นหนองเพราะอย่างไรก็ไม่ขึ้นถอนฟันไป2ซี่นะครับอันนี้ต้องไปหาเชื้อตัวอื่นแล้วครับบางทีเป็นเชื้อกลุ่มที่มันวัณโรคเทียมอย่างเงี้ยมันจะเป็นหนองอยู่ในนั้นได้นะครับหลักการการคิดแบบมีเหตุผลเผื่อว่าจะเชื่ออะไรจะพิจารณาได้ถูกคิดแบบมีเหตุผลผมมองว่าถ้าเราไปฟังอะไรที่มันดูเกินจริงอ่ะดูแล้วมันแปลกๆอ่ะเราต้องอย่าไปเชื่อมันอันดับแรกเลยเช่นแบบโฆษณาว่า CDS คอลินไดออกไซด์รักษาได้ทุกโรคเบาหวานโรคความดันไขมันมะเร็งโรคโควิดโรคออทิสติกโรคมาลาเรียโรคเอดโรคอะไรเงี้ยคือถ้าเมื่อไหร่มันได้ยินแบบนั้นนะครับโม้ชัดๆมันดูเกินจริงเราไม่ต้องเชื่อเขาไว้ก่อนนะครับแล้วอะไรที่เราฟังแล้วมันดูแบบขัดกับความเข้าใจที่เราเคยเข้าใจมาสมัยก่อนนะเช่นบอกว่ากินข้าวแล้วมันไม่ดีนะครับกินข้าวเยอะๆทำให้เราตายกินคาร์โบไฮเดรตมากๆแล้วเราตายแน่ๆเลยอย่างเงี้ยข้าวเจ้าก็ไม่ดีข้าวกล้องข้าวอะไรก็ไม่ดีสักอย่างนะครับอันนี้ก็คือไม่ถูกต้องถูกไหมครับหรือถ้าเราบอกว่าการออกกำลังกายเดินไปเดินมาในบ้านก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปออกกำลังกายแบบวิ่งแบบอะไรเงี้ยหรอกนะครับอันนั้นก็มันก็ขัดกับความเข้าใจที่เราเคยเข้าใจเหมือนกันครับก็ไม่ดีก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับและยิ่งถ้าเราเจอแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้คนที่ให้ความรู้ในช่องทางต่างๆก็เยอะแยะไปหมดนะครับเขาก็จะต้องพยายามขายของให้คนมาฟังเขาก็ต้องพูดอะไรที่มันดูแปลกนะแหวกแนวขัดกับความเข้าใจในปัจจุบันมากๆโดยอ้างว่าเฮ้ยนี่ถ้าคุณรู้ตัวนี้นะแปลว่าคุณได้อยู่แนวหน้าของโลกเลยนะว่ามันไม่มีคนรู้มาก่อนแต่คุณรู้ก่อนนะอะไรอย่างนี้นะครับคือพวกเนี้ยก็ปลอมทั้งนั้นนะครับนะปลอมหมดเลยนะวิธีคิดถ้าเราเจออะไรที่เราขัดกับคำเข้าใจที่เรารู้มาทั้งหมดนะครับหรือเราฟังแล้วมันเกินจริงเกินไปให้คิดไว้ก่อนว่ามันไม่จริงและที่สำคัญคืออะไรก็แล้วแต่ที่แชร์มาทาง LINE แชร์มาทางข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทุกอย่างคิดไว้ก่อนเลยว่ามันไม่จริงคุณมักจะถูกต้อง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแหละที่เหลือคืออาจจะมีข้อความที่มันถูกต้องและจริงบ้างนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับพาโกราบาน XX หอมใช่ครับ XX เนี่ยตัวดีมากเลยนะหอมมากเลยนะถ้าใครไม่เคยดมไปดมเลยนะครับขอบคุณคุณชวีวันนะครับที่สนับสนุนนะฮะกินอีกแม่72ไอเยอะแต่ตรวจไม่เจอโควิดไม่ต้องทานยาแก้ไอไม่ต้องทานยาแก้อักเสบครับอย่างที่ผมเคยบอกครับยาแก้อักเสบอ่ะในคนทั่วไปคือยาฆ่าเชื้อถ้ามันไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียไม่ต้องกินครับมันฆ่าเชื้อไวรัสไม่ได้นะแล้วยิ่งกินก็ยิ่งมีปัญหาด้วยนะครับบางคนมีก้อนที่คอหลังจากนั้นเป็นไข้ตามมามันคืออะไรแบบนี้ผิดปกติไหมก้อนพวกนั้นก็อาจจะเป็นต่อมน้ำเหลืองที่มันอักเสบก็ได้นะครับกินน้ำมันปลาบ่อยๆดีไหมไม่ดีครับกินให้มันสลับให้มันไม่เยอะเกินไปเป็นใช้ได้นะครับไม่เคยพรีเซนต์งานหน้าห้องแล้วต้องพรีเซนต์แล้วมันเหมือนกับเป็นแพนิค
มีเทคนิคอะไรให้หายตื่นเต้นหรือเปล่าเออเนาะเทคนิคแต่ละคนก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับการที่เราคงเคยได้ยินบอกว่าให้หายใจลึกๆถ้าเป็นผมนะผมจะให้แนะนำว่าให้คุณหายใจลึกๆเข้าไปสุดปอดก่อนแล้วก็กลั้นไว้สักประมาณ5วินาทีแล้วค่อยหายใจออกแบบเนี้ย1 2 3 4 5หายใจออกแล้วเอาใหม่อย่างเงี้ยช้าๆนะครับมันจะเหมือนการทำให้เรารีแลกซ์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มือนี่อย่ายุกยิกลักๆเกาหมุนไปหมุนมาไม่ครับถ้าเราพูดหน้าห้องแล้วเราไม่รู้จะเอามือไปไว้ไหนนะครับไม่ต้องเอาล้วงกระเป๋าไม่ต้องไปไว้ข้างหลังไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นคุณเอามือไว้อย่างนี้ทำแบบนี้ก็ได้นะครับเอานิ้วอย่างเงี้ยชนกันเราไว้ข้างหน้าทำแบบเนี้ยเหมือนกำลังจะปล่อยพลังอะไรสักอย่างแต่คุณเอานิ้วมาประสานกันเราว่าไว้ข้างหน้ามันจะทำให้คุณดูเป็นคนที่มีความมั่นใจขึ้นมาทันทีเลยเหมือนจะเราเป็นแบบเทพเจ้าปล่อยพลังนะครับทำแค่นี้เลยนะแค่นี้จริงๆง่ายๆแล้วไม่ต้องเอามือไปซุกไปอะไรด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเวลาที่คุณจะเน้นย้ำข้อความอะไรสักอย่างนะคุณทำแบบนี้ทำท่าสับหมูแต่สับสองมือนี่แบบนี้คุณต้องกินยาตัวนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วพอเน้นไปเน้นมาคุณก็เอากลับมาเหมือนเดิมไม่ต้องไปเน้นบ่อยๆนะครับไม่ต้องไปสับเมื่อยสับเยี่ยวเขาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปทำอย่างนั้นคือครั้งเดียวพอนะครับน้อยๆครั้งแล้วไม่ต้องเคลื่อนไหวเยอะๆทำแค่นี้มันก็ช่วยคุณได้หลายอย่างทำให้เวลาเราพรีเซนต์แล้วดูโปรนะครับโปรขึ้นเยอะเลยแค่วิธีงี่เง่าของผมนี่แหละได้ผลมาหลายคนแล้วนะฮะอ้วนส่งผลต่อคนฮอร์โมนความสุขไหมก็ส่งผลเหมือนกันนะครับถ้าคนอ้วนมากๆแล้วโดนบูลลี่แล้วคุณมีความสุขหรือเปล่าก็ไม่ค่อยมีเนาะใช่ไหมฮะ OLT liver transplant อ๋อมันไม่ได้ย่อมาจาก liver transplant หรอกครับตัว O รู้ไหมครับว่ามันย่อมาจากอะไร autotrophic liver transplantation autotrophic ก็คือเป็นการปลูกถ่ายตับในตำแหน่งเดิมที่ตับมันอยู่นะครับถ้า heterotrophic อันนี้ไปปลูกไว้ที่อื่นละนะครับผล positive ด้วยตัว ADVF41 A อันนี้คืออะไรอ่ะ AD คือตัวย่อให้ผมไม่ค่อยคุ้นแล้วอาจจะเป็น AD นี่คืออะดีโนไวรัสหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะดีโนไวรัสเวลาติดเชื้อเข้ามาใน transplant patients พวกนี้นะครับมันจะมีไข้สูงมากโดยที่หาอะไรไม่เจอเลยในบางคนนะแล้วถ้า ADV ที่คุณย่อมาเนี่ยมันเป็นอะดีโนไวรัสจริงๆเนี่ยคนนี้ต้องให้ยาซิโดโฟเวียนะครับเนี่ยคริสตัวใหม่ผมได้ลองหรือยังครับคาเมน่าผมไปดมมาแล้วอ่ะบางคนชอบแต่ผมรู้สึกว่าผมดมรอบแรกมันไม่หอมอ่ะครับไอ้ที่มันสีบานเย็นเนี่ยคือผมดมรอบแรกยังไม่รู้สึกติดใจอะไรเดี๋ยวไปดมอีกรอบนึงก็ได้แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าตู้ผมเต็มอ่ะต่อให้ผมชอบยังไงก็คงยังซื้อไม่ได้นะคงจะดมเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอไว้มีที่เก็บเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะตอนนี้เราก็อิจฉาคนที่เค้ามีตู้ไว้ก่อนนะครับสามีนอนกรนหายใจแรงต้องไปทําสลิปเทสครับควรนะฮะเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบให้เก่งพอกับคนเรียนพิเศษบ้างหรือเปล่าผมว่าวิธีที่ผมใช้มันก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะตอนผมสอบก็มันก็คะแนนก็ดีเหมือนกันใช่ไหมผมเคยบอกแล้วว่าเวลาที่เราอ่านหนังสืออ่านยังไงให้มันได้ผลดีมากๆนะครับคือตอนแรกแน่นอนว่าต้องเริ่มอ่านจากสารบัญก่อนให้เรารู้โครงมันก่อนนะครับพอเรารู้โครงปุ๊บเราเข้าไปอ่านในแต่ละบทปุ๊บแล้วก็ดูหัวข้อหลักๆของบทนั้นก่อนให้สร้างโครงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วพอเราไปอ่านในแต่ละย่อหน้าเนี่ยวิธีก็คือเราอ่านประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายแค่นั้นเลยประโยคแรกมันจะเป็นการบอกว่าไอ้พารากราฟเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรประโยคสุดท้ายเป็นการสรุปพารากราฟนั้นมันพูดถึงอะไรทำอย่างเงี้ยทุกพารากราฟให้เรียบร้อยก่อนมันจะทำให้เหมือนกับตอนแรกเราเป็นการสร้างแผนที่เรารู้โครงใหญ่ๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เจาะลงไปว่าไอ้ซอยนี้มันมีแยกกี่อันหลังจากนั้นลงไปอีกว่าแยกแต่ละอันมันมีร้านอะไรบ้างนี่ก็เป็นวิธีเดียวกันเรียนสารบัญทั้งหมดแล้วรู้เหมือนแผนที่ใหญ่ๆก่อนเข้าไปในแต่ละบทดูหัวข้อย่อยก็ทําให้เรารู้เหมือนเป็นซอยเล็กๆเข้าไปหลังจากนั้นเราไปดูในแต่ละย่อหน้าพารากราฟนึงนะครับตรงคําแรกกับคําสุดท้ายเนี่ยมันก็จะพอบอกเราได้ว่าไอ้นี่เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับพอเราดูหมดทุกอย่างเราค่อยมาอ่านเนื้อหามันข้างในแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นถ้ามันเป็นหนังสือซึ่งมันมีแบบฝึกหัดอยู่ข้างหลังนะครับคุณลองดูที่แบบฝึกหัดก่อนมันจะได้รู้ว่า
ไอ้บทนี้มันควรต้องอ่านอะไรบ้างเพื่อมาตอบคำถามแล้วตรงไหนมันสำคัญบ้างมันจะอยู่ในแบบหัดแค่นั้นเองนะครับก็จะทำให้เรียนใช้ได้นะครับเรียนดีอันนี้อะไรอบังดิสคืออะไรเชื้อโรคที่คนติดจากแมวได้มีแต่กลุ่มพวกเชื้อราปรสิตประมาณนี้แหละเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดไม่มีเอดแมวนี้ก็ไม่เกี่ยวเอดคนใช่ครับแค่ไปเรียกเหมือนกันใช่เลยครับมันมีอะไรนะเฟลีนลิวคีเมียไวรัสใช่ไหมครับมันไม่ติดมาในคนนะครับพวกนี้เชื้อราปรสิตมันมีปรสิตตัวนึงอะนะครับที่มันติดมาในจากแมวมาคนได้ก็คือ Toxoplasma gondii นะครับมีคนมาเชียร์ XS หอมแล้วครับต้องไปหามาดมต่อไปคนจะเป็นอมตะได้เขาบอกว่าคนชราเป็นโรคชนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ต่อไปของเขาเนี่ยคือน่าจะต่อไปอีกสักประมาณ 100,000 ปีมั้งนะครับอันนี้อะไรปวดข้อนิ้วเปลี่ยนตำแหน่งปวดไปเรื่อยๆนะครับตรวจเลือดไม่พบยูริกสูงก็ไม่ได้มีปัญหานะครับปกติยูริกสูงมันไม่ได้เป็นต้องการต้องมีการปวดเปลี่ยนข้อเปลี่ยนนิ้วไปเรื่อยๆนะครับรักษาอย่างไรให้หายขาดต้องไปรู้ก่อนว่าเป็นอะไรครับถ้าหาไม่เจอก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันดังนั้นต้องไปถามคุณหมอที่เขาตรวจดูนะว่าเราเป็นจากอะไรแน่นะครับหลังปล่อยคลิป CDS เรียกว่าระเบิดลงมีคนมาคอมเมนต์ต่อแย่หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ค่อยมีแต่มันมีคนนึงซึ่งจะมาเม้นทำนองว่าโปร CDS อ่ะคือมาเม้นบอกว่าเอ๊ะCDS ข้อที่ความเข้มข้นที่ใช้มันอาจจะเยอะเกินไปนะเขาเลยมีปัญหานะครับแต่ผมไม่สนใจหรอกครับเพราะว่า CDS มันรักษาอะไรไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องมาพูดถึงว่าให้เขาผสมกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าใน TikTok ที่เขาโปร CDS เขาก็บอกว่าน้ํา CDS มันเป็นของดีไม่ใช่น้ำล้างส้วมอย่างที่ผมว่าหรอกแต่ก็บางคนมันจะคิดอะไรแปลกๆก็ปล่อยเขาคิดไปแล้วกันนะครับคือธรรมชาติคัดสรรคนเนาะเราคัดสรรมาว่าคนไหนอยากกินน้ำหมักปลาเชงไปเรื่อยๆคนไหนอยากจะกินน้ำยาล้างห้องน้ำไปเรื่อยๆโดยคิดว่ามันเป็นของดีก็ตามสบายเลยนะครับแล้วแต่ชอบเลยชีวิตนี้ถ้าเคยกินยาฆ่าเชื้อไปแล้วหลายครั้งนะครับในร่างกายจะดื้อยาตลอดไปหรือเปล่าเว้นไปสักปี2ปีมันจะกลับมาไม่ดื้อเหมือนเดิมไหมตอบไม่ได้เลยครับแต่ส่วนใหญ่มันจะยังดื้อเหมือนเดิมครับขอบคุณคุณลูกช้างนะครับที่เอาของมาให้กินนิ่วเม็ดเล็กๆในไตติดเชื้อในปัสสาวะบ่อยๆจะพาเปลี่ยนเข่าได้หรือเปล่าได้ครับหมอที่เป็นมะเร็งทำเพจใน Facebook หมอที่เป็นมะเร็งที่ทำเพจใน Facebook ได้ไหมคะก็ได้ครับเขาสามารถทำเพจใน Facebook ได้ครับใครเป็นมะเร็งก็สามารถทำเพจใน Facebook ได้ครับไม่ห้ามว่าการทำเพจใน Facebook ต้องไม่เป็นมะเร็งแล้วต้องไม่เป็นหมอนะครับคือใครจะทำก็ได้นะไปโรงพยาบาลบ่อยๆติดเชื้อในกระแสเลือดได้เปล่าก็มันไม่ค่อยติดหรอกครับนะคนที่แข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยมีปัญหาแน่นอนไปเรื่อยๆนะครับเคยโดนแต่หอยเม่นต่ำยังไม่เคยเหมือนกับหุ่นดีแล้วครับอย่าไปโดนเลยนะฮะอากาศที่บอสตันหนาวแล้วครับด็อกเตอร์สโตนไม่เคยดูนะครับคืออะไรหมอหินเหรอครับไม่เคยดูนะครับแม่72ปีเวลาโมโหดีใจเสียใจแรงๆมีอาการมือชาและกำมือหมดแรงนี่คืออาการอะไรครับคือโรคทางด้านจิตใจอะครับมันต้องไปแก้ไขตรงนั้นเนาะไครโอเทอราปีนี่ถ้าแช่น้ำแข็งอุณหภูมินี้ได้หรือเปล่าก็ลองดูก็ได้ครับสนุกชอบกินเป๊ปซี่ทำยังไงถึงจะเริ่มได้ครับเปลี่ยนไปกินโค้กครับน้าปวดหัวเวียนหัวอาเจียนดูจอมือถือไม่ได้ก็ดีแล้วครับดูอะไรไม่ได้ก็อย่าไปดูเลยนะฮะอย่าไปมองมันต้องไปดูเรื่องตาของเขาด้วยนะว่าตาเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับหลับยากมากก็ผมเคยทำคลิปเรื่องการนอนหลับเราไปดูเลยนะครับอาหารเหลวใส่เย็นที่กินหลังตัดทอนซิลมีอะไรแนะนำบ้างโยเกิร์ตเย็นๆครับน่ากินเพราะว่าถ้าคุณกินโจ๊กเย็นมันไม่น่าอร่อยใช่ไหมฮะหรือคุณชอบเอาโจ๊กไปเข้าตู้เย็นให้มันเย็นๆแล้วกินมันไม่น่าอร่อยเนาะถ้าแบบไอติมโยเกิร์ตอะไรเงี้ยน่าจะแบบน่าจะอร่อยดีกว่า
นะครับน้ำผลไม้ปั่นเย็นๆน่าสนใจชาไทยเย็นน่าอร่อยกว่าตั้งเยอะนะครับช็อกโกแลตเครื่องดื่มช็อกโกแลตเย็นๆใช่ไหมฮะอร่อยนะครับแนะนำนะครับถ้าผมเป็นคนผ่าทอนซิลผมก็อยากจะกินช็อกโกแลตเย็นเหมือนกันนะครับมีน้ำหอมเยอะขนาดตู้เต็มเลยว่าคือห้องมันเต็มแล้วครับซื้อตู้เพิ่มอีกไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันรกห้องไปมากกว่านี้นะครับไข้ปู่ไทยปอดติดเชื้อในกระแสเลือดกันง่ายและบ่อยกว่าคนทั่วไปก็ใช่ครับวิตามินธรรมดามีความรู้สึกเหมือนเส้นเลือดมันปูดตรงด้านขวาของคอต้องกังวลไม่ต้องกังวลอะไรนะครับมีวิธีทำให้ผมกลับมาดกดำผมมันกลับมาดำไม่ค่อยได้หรอกครับแต่ถ้ามันกลับมาดกได้มันมีวิธีใช้ยาอะไรต่างๆนะครับลองไปฟังคลิปเรื่องที่ผมพูดเรื่องของผมร่วงจากกรรมพันธุ์พันธุกรรมพวกนั้นดูนะครับมีวิธีอยู่แล้วนะฮะคนที่เป็นไข้ตัวร้อนไม่มีแนวโน้มว่าจะป่วยอะไรหรอกครับคือเราต้องไปดูว่าไอ้ตอนที่ไข้ตัวร้อนมันเป็นจากอะไรด้วยเหมือนกันนะครับเพราะบางทีก็อาจจะเป็นแค่การไม่สบายธรรมดานี่แหละนะเป็นหวัดเฉยๆและอย่างหนึ่งตัวร้อนเป็นไข้เนี่ยมันต้องแน่ใจด้วยว่าเป็นไข้จริงๆหรือเรารู้สึกไปเองนะครับเพราะบางทีคนหลายคนเนี่ยรู้สึกไปเองว่าเป็นไข้แต่จริงๆพอไปวัดปุ๊บอ้าวไม่ได้เป็นนะครับนั่นก็แปลว่าไม่ได้เป็นไข้ครับเป็นแค่ความรู้สึกอย่างเดียวซึ่งมันไม่ได้บอกอะไรเท่าไหร่เลยนะครับติดเชื้อด้วยยาตัวอื่นมาก่อนนะครับแล้วล่าสุดติดเชื้อไอบอมเหมือนเดิมแต่เซ็นยาทั้งหมดนี่พอเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้ยากมากอะครับยากมากนะเชื้อพวกนี้รักษาแล้วมันจะไม่หายไปจากร่างกายนะมันจะอยู่ซ่อนอยู่ตรงนั้นอยู่ในร่างกายเขาหน้าเป็นมามันก็เป็นอีกนะครับเป็นแผลติดเชื้อในกระแสเลือดได้ครับอันนี้อะไรติดเชื้อในกระแสเลือดไปรักษาโรงพยาบาลเขาให้แอดมิน7 วันบอกให้ยาฆ่าเชื้อครบแล้วแสดงว่าเชื้อหมดแล้วเชื้อหรือเปล่าพอให้ยาเสร็จก็กลับมาในบ้านในวันจริงๆไม่ต้องกักกันในวันรุ่งขึ้นต่อก็ดีแล้วครับถ้าหมอให้กลับบ้านได้ก็แปลว่าดีเลยนะเรียนหมอเจอคณิตศาสตร์เยอะหรือเปล่าไม่เจอเลยครับ NAD ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับมันคืออะไรหรือผมต้องทำคลิปเดิมซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้ดูว่าคนมาดูเพราะว่าผมเคยลองนะถ้าผมเอาคลิปเดิมเนี่ยมาแปะไว้ในช่องชุมชนมันอาจจะโดนปิดกั้นทาง YouTube อะไรก็ไม่รู้ทำให้คนมันไม่เห็นนะครับก็จะมีคนมาดูสักประมาณ20คนเท่านั้นเองทางที่ก่อนหน้านั้นคลิปแบบดูมีเป็นหมื่นหรือเยอะกว่านั้นแต่พอเอาอันเดิมมาแปะไว้อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีคนสนใจไม่ค่อยมีคนเห็นผมก็เลยว่างั้นก็ช่างมันแล้วกันปล่อยไว้แล้วเกิดว่าเราสงสัยก็ให้คุณไปคนเอาเองว่าผมเคยทำคลิปอะไรไปแล้วบ้างได้มาดูนะอยากเรียนหมอแต่จบวิศวะมาต้องทำอย่างไรก็ต้องสอบวิชาของหมอดูนะครับก็เรียนได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคนเรียนสายอื่นแล้วมาต่อหมอเยอะแยะไปหมดนะครับนอนเที่ยงคืนตื่น7 โมงเช้าทุกวันถ้านอนหลับสนิทก็ไม่มีปัญหานะครับขอบคุณพี่แอ๋วนะครับด็อกเตอร์สเตรนจ์เคยดูหรือเปล่าเคยครับดูสนุกดีนะครับมีวงแหวนเวทที่มือด้วยใช่ไหมอันนี้อะไรไม่ชอบเลยตัวกลัวกลืนไม่ได้ก็เคี้ยวเอาแล้วกันนะครับถ้ากลืนไม่ไหวด็อกเตอร์สโตนไม่รู้จักเหมือนกันเวโปรตีนจะกินตอนไหนก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอยากกินช่วงไหนก็ได้รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ไม่น่าจะเป็นไปได้ในตอนนี้นะถ้ามันก็เป็นไปได้แหละแต่ว่ามันวิ่งช้าหน่อยนะครับยาคุมกินมา5 ปีแล้วควรคัดกรองมะเร็งไว้ผู้หญิงควรครับเมื่อวานทำไงให้มันหายล็อกได้เร็วไม่หายล็อกได้เร็วหรอกครับนะคือต้องไปนวดหรือว่าเอาน้ำร้อนประคบอาจจะพอช่วยได้บ้างถ้ามันเป็นเยอะๆต้องไปหาหมอกระดูกเรื่องมือที่เขาให้ผ่านนิดหนึ่งนะครับตรวจเลือดหาสาเหตุเป็นลมผลปกติบอกว่ามี diastolic hypertension สงสัยหัวใจไตโคปกติ EKG ปกติตอนนี้ว่าผลโฮเตอร์กับหมอหัวใจทาวโฮเตอร์ปกติแล้วไม่เกี่ยวกับหัวใจหรือเปล่าไม่หรอกครับคือขึ้นอยู่กับว่ามันต้องซักประวัติให้ละเอียดเลยเรื่องการเป็นลมเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายคือคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าต้องถามประวัติอะไรถ้าเราถามไม่ละเอียดเนี่ยเราวินิจฉัยไม่ได้หรอกครับคือการไปตรวจโน่นตรวจนี่มันส่วนใหญ่ก็ไม่เจออะไรนะโฮเตอร์ปกติเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนะครับคือถ้าเกิดว่าการเต้นผิดปกติของหัวใจมันทำให้เกิดการเป็นลมจริงๆแต่ว่าการเกิดของมันเนี่ยเช่นแบบเดือนละครั้งตรวจโฮเตอร์ก็ไม่เจอหรอกครับนะต้องไปตรวจอย่างอื่นถึงจะเจอคลิปการใช้ชีวิตในอเมริกาผมว่าไม่น่ามีใครฟังเท่าไหร่นะครับ
นอนไม่เป่าผมทำให้น้ำซึมเข้าไปในหูแล้วติดเชื้อไม่น่าได้นะครับแต่ทำให้เชื้อราขึ้นหัวได้มันคันหัวนะครับพาเป็นเขาจะเป็นอันตรายสำหรับคนที่เป็นลิ้นหัวใจรั่วหรือเปล่าก็ไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าลิ้นหัวใจรั่วมันอาการคงที่แล้วไม่ได้เป็นแบบรุนแรงนะครับกินหญ้าหวานบ่อยไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับแต่กินหญ้าธรรมดาเนี่ยไม่ควรจะไปกินเนาะมันเดี๋ยวคนเขาจะว่าเราได้ว่าไอ้นี่กินหญ้านะครับผสมน้ำต้มกัญชาแล้วเกิดวิตกกังวลแล้วนอนไม่หลับจะทำยังไงก็อย่าไปกินกัญชาของกัญชานี่มันมีปัญหานะครับเราไม่ควรกินอยู่แล้ววัคซีนโควิดฉีดมา5เข็มแล้ว GP มาบอกให้ฉีดเข็มที่6ปกติก็ควรจะฉีดปีละครั้งครับตอนนี้ใช่คลิปรังนกที่หายไปแปะใหม่คนยังไม่ค่อยดูก็ประมาณนั้นแหละครับคือเราก็แปะของเดิมคนก็ไม่ค่อยสนใจนะครับนั้นเดี๋ยวนี้ผมก็เลยเปลี่ยนแปลว่าถ้าเกิดว่าใครถามคำถามที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะคุณก็ไปดูคลิปนั้นเองแล้วผมจะไม่ตอบคำถามด้วยขี้เกียจนะต่อมลูกหมากโตแล้วสายอย่างไรดีแล้วแต่คุณหมอที่เขาดูแลเราอยู่เลยครับบางทีก็อาจจะให้กินยาก่อนถ้ามันกินยาแล้วไม่ดีขึ้นอันนั้นก็ผ่าตัดนะครับคนทำอาหารในห้องครัวที่ระบายไม่ดีเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดใช่ครับเสี่ยงด้วยครับแข็งๆที่หน้าท้องไม่สามารถบอกได้เลยครับมันต้องไปตรวจดูว่าลักษณะเป็นยังไงใบกัญชาเข้มข้นกับใบฟ้าทลายโจรเข้มข้นอันไหนผลดีกับร่างกายไม่มีอะไรให้ผลดีสักอย่างนะครับมันไม่ควรจะเข้มข้นนะครับเมื่อวานน้ำตา400โอ้โหนี่ต้องนี่แย่แน่นอนนะมันเยอะนะครับอยู่แป๊บเดียวก็เสียชีวิตแล้วนะครับฟอกไตอาทิตย์ละ3วันอยากทราบว่าทำไมถึงเสียชีวิตระบบร่างกายมันโดนทำลายไปหมดเรียบร้อยแล้วครับนะถ้าน้ำตาลสูงขนาดนั้นนะมันเส้นเลือดในร่างกายเสียทุกอย่างแต่เส้นเลือดมันก็เป็นเหมือนกับสะพานลำเลียงอาหารไปให้อวัยวะต่างๆถ้าเกิดว่าสะพานมันเสียไปทั้งหมดทั้งร่างกายพร้อมกันเนี่ยอวัยวะต่างๆมันก็ทำงานไม่ได้นะครับแล้วในขณะที่น้ำตาลมันสูงขนาดนี้เซลล์ภูมิคุ้มกันของเราก็ทำงานไม่ดีแต่น้ำตาลสูงเชื้อโรคมันชอบครับเชื้อโรคมันชอบกินน้ำตาลกินมันก็โตได้เรื่อยๆนะครับก็จะยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับดังนั้นคนพวกนี้เนี่ยอวัยวะต่างๆก็อ่อนแอมากอยู่แล้วเป็นอะไรนิดหน่อยก็โอกาสเสียชีวิตจะสูงมากดังนั้นเนี่ยจริงๆควรจะต้องรีบรักษาตั้งแต่แรกนะครับภูมิแพ้ตัวเองตุ่มน้ำทั่วร่างกายมีโอกาสหายหรือเปล่ามีแต่ไม่หายขาดครับต้องใช้ยาไปตลอดนะครับเคยยืนอยู่แล้วก็ทรงตัวไม่ได้ลุกไม่ได้ประมาณ3วันแล้วก็ลุกได้ดังนั้นมีอาการปวดเนื้อตรงที่โดนทับเสมอจะหายได้อย่างไรครับต้องไปตรวจนะครับว่ามันเป็นจากอะไรนะครับส่วนใหญ่มันไม่ค่อยหายเท่าไหร่นะถ้ามันนานขนาดนั้นนะครับแต่บางทีคนที่ลุกไม่ได้ไม่มีแรง3วันเนี่ยต้องไปดูว่ามันมีโรคโพแทสเซียมอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยมีโรคโพแทสเซียมผิดปกติมันก็จะหลังกินคาร์โบไฮเดรตเยอะเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะครับแล้วมันก็นอนทับอยู่ท่าเดิมเรื่อยๆจนกระทั่งเนื้อตรงนั้นมันตายไปมันก็จะเกิดอาการปวดรุนแรงมากแล้วก็เรื้อรังได้นะเป็นประจำเดือนทำไมตัวบวมท้องป่องก็เป็นจากฮอร์โมนพวกนี้แหละครับนะนอนไม่เกินเที่ยงคืนแต่ใต้ตาดำเกิดจากอะไรภูมิแพ้ไม่ค่อยเป็นภูมิแพ้ไม่ค่อยเป็นแต่ก็เป็นก็แปลว่าอาจจะเกิดจากภูมิแพ้ก็ได้อยู่ดีเหมือนกันนะครับคือต้องไปให้ดูนะฮะกัญชาที่อเมริกาถูกกฎหมายครับบริจาคโลหิตทุก3เดือนก็ดีครับทำให้ร่างกายของมันผลัดเซลล์เม็ดเลือดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่มดลูกมีผลอะไรกับร่างกายไหมครับมีผลทำให้มีลูกไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาอย่างอื่นนะฮะความดันโลหิตสูงสามารถหายขาดได้หรือเปล่าได้แค่บางกรณีเท่านั้นเองนะครับเช่นถ้าคุณไม่มีสาเหตุอะไรถ้าสมมุติว่าสาเหตุของความดันโลหิตสูงของคุณก็คือการอ้วนมากๆคุณลดน้ำหนักลงมาจนเป็นปกติมันก็หายขาดได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นจากการหยุดหายใจขณะหลับแล้วคุณไปรักษาเรื่องของการหยุดในขณะหลับก็อาจจะหายได้แต่ถ้าเป็นแบบที่ไม่ทราบสาเหตุหรือบางทีมีสายหลายๆสาเหตุร่วมกันเนี่ยก็จะไม่หายขาดนะครับคนที่ไม่ออกกำลังกายมันก็มักจะไม่หายนะครับนะคนที่กินเค็มก็มักจะไม่หายเหมือนกันนะครับวันนี้เรารู้สึกว่าถามอะไรมาเยอะแยะกัญชาช่วยเรื่องมะเร็งหรือเปล่าเห็นหมอบางคนเชื่อแบบนั้นโอ้อันนี้ไร้สาระครับไร้สาระนะหมอคนไหนเชื่อว่ากัญชาช่วยรักษามะเร็งได้โอ้ใช่หมอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับหรือถ้าใช่หมอจริงๆนี่คือน่าจะแบบไม่น่าจะมีความรู้อะไรเลยอะนะครับให้อ่านให้กลับไปเรียนใหม่ดีกว่าเนาะถ้าหมอคนไหนคิดว่ากัญชาช่วยเรื่องมะเร็งได้เนี่ยผมไม่ไหวควรแคะขี้หูหรือเปล่าไม่ควรแคะครับควรจะเช็ดเฉพาะข้างนอกอย่างเดียวเนาะทำไมภาวะขาดน้ำ
ถึงติดเชื้อในกระแสเลือดได้มันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับมันเติบด้วยกันได้แต่มันไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะฮะโดนแดดตอนเช้าเพียงพอหรือไม่ครับไม่เพียงพอที่จะทำให้ท่านป้องกันโรคการติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะครับดมควันกินน้ำมันจากทำอาหารเป็นอันตรายหรือไม่อย่างไรก็อันตรายแต่มันไม่ได้ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะครับนอกจากพลาสมามีข้อเสียอย่างไรก็ไม่ได้มีอะไรนะครับทำไมคนถึงกลัวคนก็มักจะกลัวอะไรที่ไม่รู้นะครับนะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากปกติเลยเลือดจากไขกระดูกจะสร้างเป็นเลือดใหม่ได้ก็สร้างได้ครับแม่90ปีแล้วนะฮะทานอลูมิเนียมดีขึ้นแต่แบบนึงก็ไม่หายอันนี้ผมว่าน่าจะต้องไปตรวจนะครับถ้าคนที่อายุเยอะเนี่ยเราไม่ควรจะรักษาเองที่บ้านนะครับเพราะว่ามันมักจะมีอะไรที่มันมากกว่าที่เราคิดนะฮะติดเชื้อ Streptococcus A ในกระแสเลือดมีควรระวังอะไรบ้างไม่ได้มีอะไรที่ต้องควรระวังครับมีทำตามที่หมอเขาแนะนำทุกอย่างเลยนะครับเชื้อเข้าไปในข้อต่อต่างๆทำให้ผู้มีการปวดข้อหมายความว่าอย่างไรไม่มีความหมายครับก็คือเชื้อมันเข้าไปในข้อธรรมดานี่แหละฮะแต่เราก็ต้องรักษาเท่านั้นเองหายแล้วต้องระวังอะไรเป็นพิเศษต้องออกกำลังกายครับต้องออกกำลังกายต้องได้อาหารให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่าอยู่กับที่เด็ดขาดนะครับถ้าไม่ออกกำลังกายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอาใหม่อีกรอบนึงนะครับเราติดรอบหนึ่งแล้วรอบต่อไปมันจะติดง่ายขึ้นต้องบอกไว้ก่อนเนาะ Severe pneumonia ถ้ายอมจ่ายเงินเข้า ICU เอกชนที่มี positive pressure room จะมีโอกาสติดลดการติดเชื้อแทรกซ้อนหรือเปล่าไม่ครับไม่ได้ต่างกันเลยนะเด็กติดสิ่งเสพติดโดยสูบแก๊สวิปครีมอยากขอความเห็นก็ความเห็นก็คือไม่เห็นด้วยครับกล้วยตาอักเสบอันตรายครับก็เลยนะบ้างที่ติดเชื้อในกระแสเลือดแค่พอเชื้อไม่ขึ้นถ้าไม่นับพวกแอนแอโรบและสมองสงสัยว่าคนแค่ติดเชื้อในกระแสเลือดจริงๆเราส่งจนไปจนก่อนจะเจอหรือเปล่าทำอย่างไรต่อไปเดาเท่านั้นนะครับมันมีหลายกรณีซึ่งบางทีเชื้อก็เป็นเชื้อที่มันควรจะเพาะได้นะครับแต่ว่ามันเพาะไม่ขึ้นเพราะว่ามันออกมาในกระแสเลือดแค่บางเวลานะครับก็จะมีการเจาะซ้ำอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อดูว่ามันมีโอกาสเป็นดังนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อเผื่อไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นนะครับแล้วอาการทุกอย่างมันดีขึ้นนั้นก็แปลว่าอย่างนั้นก็ยาที่เราใช้เนี่ยมันได้ผลแล้วก็ให้จนครบตามจำนวนที่เราคิดไว้นะครับส่วนจะให้นานแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าอาการเป็นแบบไหนตอบสนองเร็วหรือเปล่าแต่ถ้าเราให้ยาไปแล้วมันไม่ตอบสนองเลยค่ายังขึ้นอยู่ตลอดเวลามีค่าเม็ดเลือดขาวที่สูงตลอดเวลาแล้วมันไม่ยอมลงแล้วเจาะเลือดซ้ำอยู่แล้วมันไม่เจอเชื้อตัวไหนเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยบางทีเราต้องไปดูซิว่ามันไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียธรรมดาที่เรารักษานะครับอาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดแปลกๆนะครับเช่นเชื้อที่มันมาจากสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเชื้อที่มาจากสัตว์มันก็จะเป็นเชื้อแปลกๆได้นะครับแล้วมันก็จะเพาะเชื้อทั่วไปไม่ค่อยขึ้นด้วยนะเราอาจจะต้องให้การรักษาแบบพิเศษโดยทั่วไปของผมถ้าเกิดว่าเราไม่เจอเชื้อพวกนั้นแล้วเราไข้ไม่ลงนะผมก็จะให้ยากลุ่มที่มันรักษาไอ้เชื้อพวกเนี้ยนะครับเดาไปก่อนเลยนะครับมันก็มีวิธีในการตรวจหาพวกPCR antibody อย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกเชื้อAnaplasma อย่างเงี้ย Anaplasma มันจะไม่สามารถที่จะเจาะเลือดเราไปตรวจแล้วเจอมันได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่เจอนอนกรนบ่อยให้ไปดูคลิปเรื่องของการนอนกรนครับรักษารากฟันกลับมาปวดแล้วบวมปวดหัวเกี่ยวข้อสมองไม่เกี่ยวครับต้องไปตรวจอีกรอบนึงข้อสอบจริยธรรมยากหรือเปล่ายากนะครับเพราะมันแปลก A1C น้ำตาลสะสมตัวนี้ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าร่างกายจะลดเป็นปกติไม่สูงเกินเกณฑ์กรณีไม่ทานหวานขึ้นไปก็3เดือนนะครับออกกำลังกายเยอะแล้วตัวหมองอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแอนตี้กัญชาถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมแอนตี้กัญชาแอนตี้ CDS แอนตี้การรักษาอะไรที่มันแปลกๆทั้งหลายแหล่นะครับที่มันไม่ได้ผลนะแต่ถ้าเกิดว่าพวกคุณอยากจะใช้อันนี้ตามสบายเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นอะไรที่คุณเข้าใจดีทุกอย่างแล้วทั้งข้อดีข้อเสียแล้วถ้าเกิดคิดอยากจะลองก็ตามสบายเลยครับร่างกายของใครของเขานะครับ GFR 70เป็นโรคไตเสื่อมหรือยังครับเป็นแล้วครับแล้วก็อยากรู้ว่าต้องทำยังไงไปฟังคลิปเรื่องไตของผมนะครับมีเรียบร้อยแล้วบริจาคเลือดทำไมต้องกำหนดน้ำหนักตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่น้ำหนักตัวน้อยบริจาคเนี่ยมันจะเป็นลมเอาซะง่ายๆนะครับผมจะไม่เปรียบเทียบ
กัญชากับบุหรี่ให้ฟังนะมันอันตรายทั้งคู่อ่ะคือผมไม่ชอบเอาของอันตรายมาเปรียบเทียบกับของอันตรายเพราะว่าคนบางคนถามเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันจะใช้บุหรี่ได้ไหมฉันจะใช้กัญชาได้ไหมอันไหนอันตรายกว่าฉันก็ไปใช้อีกตัวนึงคือถ้าเหตุที่ต้องอธิบายแบบนี้นะผมก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นไม่ต้องมาถามเลยถ้าอยากใช้อะไรตามสบายเลยเพราะมันไม่มีอะไรดีทั้งคู่นะครับมินก็ขอต้อนรับคุณ SPBBU นะครับเข้ามาเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งน้ำอัดลมแบบมีสีกับแบบใสอันตรายต่างกันหรือเปล่าก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับอันนี้อะไรอ่ะสายวิทย์สุขภาพมีใช้คณิตเท่าสูตรธรรมการที่ใช้บ่อยความข้นสารละลายที่พอจำได้เรื่องเคมีผมก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ไข้แดดสามารถมีอาการเป็นหวัดอย่างเดียวหรือเปล่าไม่น่าใช่ไข้แดดไม่มีทางเป็นหวัดครับมันจะไม่มีอาการน้ำมูกไหลคันจมูกเจ็บคออันนั้นไม่ใช่ไข้แดดหรอกครับไข้หวัดใหญ่ควรฉีด4สายพันธุ์ครับมีคนรู้จักเสียชีวิตจากการติดแบคทีเรียในปอดติดได้ยังไงบ้างก็เป็นการสำลักเอาของที่อยู่ในจมูกหรือในปากเราเข้าไปในหลอดลมเรานี่แหละครับคนออกกำลังกายสม่ำเสมอมีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดมีครับกินน้ำเต้าหู้ทุกวันได้โปรตีนจากถั่วเหลืองเยอะเกินไปไหมไม่ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แม่เหมือนโดนแมลงกัดที่หน้าแข้งเข้าโรงพยาบาลหมอคว้าเนื้อออกไปเยอะแล้วแสดงว่าติดเชื้อแบคทีเรียกันทุกคนมีโอกาสได้ครับความดันโลหิตสูงควรจะออกกำลังกายแบบทั่วไปครับคือคาร์ดิโอนะแล้วก็อย่าไปกินเค็มเยอะนะรวมทั้งทานยาสม่ำเสมอด้วยที่สำคัญครับปัสสาวะบ่อยอั้นไว้ไม่ค่อยได้เกิดไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เกิดจากอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องไปตรวจพ่อเสียจากอาหารเป็นพิษอย่างหนักนะครับขาดน้ำช็อกความดันตกเลือดเป็นกรดติดเชื้อในกระแสเลือดผ่านไป16ชั่วโมงเสียชีวิตจากไตวายสาเหตุหลักเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนี่แหละครับนะเพราะติดเชื้อในกระแสเลือดมันก็ทำให้เกิดอาการท้องเสียได้นะครับท้องเสียมากๆมีการขาดน้ำซึ่งก็ทำให้ความดันในเลือดมันตกได้นะครับความดันเลือดตกปุ๊บเนี่ยการติดเชื้อเฉยๆมันก็ทำให้เส้นเลือดขยายอย่างที่ผมบอกไปแล้วความดันก็จะตกเป็น2เท่านะครับแล้วก็พอเลือดความดันมันไม่ดีปุ๊บอวัยวะต่างๆมันก็จะไม่สามารถที่จะทำงานได้เพราะมันขาดเลือดนะครับพอมันขาดเลือดค่าแลคติกซึ่งมันเป็นการใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนก็จะสูงขึ้นแลคติกตัวนี้ก็ทำให้เลือดมันเป็นกรดพอเลือดมันเป็นกรดหลอดเลือดก็ยิ่งทำงานไม่ได้อวัยวะต่างๆก็ยิ่งทำงานไม่ได้นั่นก็คือทำให้เสียชีวิตได้ต่อให้เราไปทำให้เลือดหายเป็นกรดโดยการเติมด่างเข้าไปมันก็ไม่ช่วยอะไรครับนะมันต้องแก้ไขทุกอย่างพร้อมกันนะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับออกกำลังกายเราชอบปวดหัวก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับก็ถ้าเราไปตรวจร่างกายประจำเราไม่เจออะไรก็ไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษนะแสงแดดยามเช้าไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นนะครับถ้าอยากจะไปตากแดดก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้มีพี่เคยบอกว่ากัญชาช่วยหอบหืดได้แต่ผมก็ไม่เห็นด้วยก็อย่างนี้แหละครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเราไปฟังคนอื่นมามันมักจะปลอมซะส่วนใหญ่นะครับกัญชาช่วยหอบหืดไม่ได้ครับผมเป็นหมอโรคปอดไม่ใช้กัญชารักษาหอบหืดเลยแต่ถ้าเกิดคนไหนมันอยากใช้ก็แปลว่ามันติดกัญชามันอยากจะได้ความสุขจากการใช้กัญชาไม่ต้องเอาเรื่องหอบหืดมาบังหน้าหรอกครับนะเขาอยากจะใช้เพื่อความสนุกเขาอยากเมากัญชานั้นก็บอกมาตรงๆเลยก็ได้ถ้าคุณอยากจะใช้ก็ตามสบายเลยนะฮะเลเซอร์แก้อาการนอนกรนไม่ค่อยได้ผลหรอกครับแต่ถ้าอยากทำก็ได้นะอยากใช้อะไรตามสบายใจอย่าไปรบกวนหมอที่โรงพยาบาลใช่ครับผมก็ว่ากันแหละเบต้ากลูแคนกับผู้ป่วยมะเร็งได้ผลดีผลเสียมันไม่ได้ผลอะไรสักอย่างเลยนะครับจะใช้ก็ได้นะครับแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรปวดขมับกดเจ็บไม่ได้ติดเชื้อในกระแสเลือดแน่นอนครับดังนั้นไม่ต้องทำอะไรนะถ้าเรากังวลก็ไปตรวจดูนะฮะภูมิแพ้แมวเป็นแบบไหนก็จะมีน้ำมูกไหลเยอะจามคันหน้าคันตาพวกนั้นนะครับติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะ1ปีเป็น4ครั้งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนี่คือทางเดินปัสสาวะเราต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วนะครับก็ต้องไปตรวจทางเดินปัสสาวะให้ดีแล้วก็ห้ามกลั้นปัสสาวะโดยเด็ดขาดกินน้ำอย่างน้อยก็วันละ3ลิตรไปเลยนะครับเฉลี่ยทั้งวันนะแผลสดใส่ยาแล้วนะครับไม่แผลถูกน้ำเป็นการรักษาที่ถูกต้องถูกครับถาม MBTI อีกแล้วให้ไปฟังไลฟ์ครั้งที่แล้วนะครับมีคนตอบไปแล้วนะครับคัดจมูก
ไม่มีน้ำมูกไหลออกมาเป็นโรคอะไรครับเป็นโรคอะไรก็ได้ครับได้หมดเลยอาจจะเป็นภูมิแพ้ธรรมดาก็ได้หรือบางคนเป็นการที่เส้นเลือดในจมูกเนี่ยมันตอบสนองต่ออุณหภูมิและความดันผิดปกติไปก็จะเป็นแบบจมูกตันก็ได้นะครับฉีดยาฮอร์โมนเพศชายตอนดึงเข็มออกแล้วมีน้ำมันหล่นไปทางสับคิวจะติดเชื้อในกระแสเลือดไหมไม่ติดนะครับ DIC ที่เกิดจากเซปติซีเมียควรจะ blood transfusion เท่านั้นเลยครับถ้าคนไข้เป็น non regenerative anemia ด้วยใช่ครับทำได้แค่นั้นเลยเราก็แค่รอเวลาเท่านั้นแต่โดยทั่วไปผมไม่ transfuse อะไรเลยนะผมจะรอจนกระทั่งถ้ามันมี complication แล้วหรือมันเลือดออกแล้วเนี่ยเราถึงจะให้ถ้ามันไม่เลือดออกเราก็ปล่อยไว้งั้นเราไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับแล้ว DIC ในบางกรณีเนี่ยมันมีการแบบกระตุ้น coagulation cascade เยอะพวกนี้เยอะไปหมดอ่ะเราพูดง่ายรักษาตามอาการนะครับเราไม่มีการรักษาเฉพาะกับตัว DIC ตรงๆนะครับกัญชาเยอะๆเสี่ยงต่อชีวิตมีอะไรบ้างผมว่าคุณน่าจะพอเดาได้เนาะคือทุกอย่างมันก็เมาอ่ะกัญชามันเมาทุกอย่างเลยมันมีผลต่อสมองต่อความจำนะครับพฤติกรรมทุกอย่างเลยแล้วถ้าเกิดมันเป็นบ่อยๆมันก็จะถาวรไปเลยไม่หายด้วยนะครับกินยาฆ่าเชื้อไม่หมดก็จะเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยาได้ง่ายขึ้นนะครับคิดยังไงกับเชื้อโรคทุกวันนี้แล้วเราควรมีเวลาการดูแลการติดเชื้อแปลกๆยังไงบ้างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราควรทำเท่าที่เราทำได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอนะครับไม่เครียดทานอาหารให้มันสมดุลไว้มีโรคประจำตัวก็รักษาให้มันดีไปตรวจร่างกายสม่ำเสมอนะครับได้วัคซีนตามที่กำหนดประจำนะครับแค่นั้นเลยที่เราทำได้นะครับที่เหลือมันไม่ได้แปลว่าการทำแบบนี้คุณจะปลอดภัยจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับแต่มันก็ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีได้ในตอนนี้นะครับนี่อะไรผีออกรักษามาเรียบใช่ครับดื่มน้ำอะไรผ่านตาไปหรือเปล่าต้องลองไปดูสิครับเมื่อกี้กินมอนสเตอร์กินพริกเยอะมีข้อเสียต่อร่างกายอย่างไรมันก็กัดกระเพาะครับถ่ายออกมาก็จะแสบตูดได้นะครับแต่ถ้าชอบก็กินต่อไปนะครับผ่าไส้ติ่งควรทำไงให้หายเร็วที่สุดไม่มีอะไรครับก็คือทำแผลดีๆแล้วกันนะครับอย่าให้มันแผลเปียกแล้วก็อาหารเน้นโปรตีนหน่อยนะครับเสาร์ที่นี่ไลฟ์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับBMI ใช้ได้ครับการติดเชื้อในกระแสเลือดหลักๆมีอาการอะไรบ้างอ่ะย้อนกลับไปฟังตอนแรกเลยครับเล่าไปแล้วว่าอาการเป็นยังไงจมูกไม่ได้กินอาหารเป็นเพราะอาหารไม่มีกลิ่นก็ได้นะครับหรือว่าจมูกมันตันหรือภูมิแพ้หรืออะไรก็ได้หรือเป็นโควิดเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นนะครับ Carious test น่าจะ Carious มั้งครับเจาะเลือดคนไข้ไม่สูงฮะคืออะไรตอนไข้ไม่สูงได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรระหว่างล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์ normal saline ประสิทธิภาพต่างกันหรือเปล่าก็ไม่ได้ต่างกันนะครับคือการล้างแผลเนี่ยเราต้องการให้สิ่งสกปรกมันหายไปเราจะล้างด้วยเราจะเป็น mechanical ก็ได้ก็คือเอาแรงดันจากน้ำไปล้างแผลนั้นก็คือเป็นการดันเอาเชื้อโรคออกไปก็ได้นะครับแต่แอลกอฮอล์มันจะฆ่าตัวเชื้อตรงๆนะครับแต่มันแสบอ่ะนะเราจะใช้แอลกอฮอล์ทำไมใช้เป็นเบต้าดีนดีกว่าน่าจะไม่ค่อยแสบเท่านะครับกินยาคุมช่วยเรื่องสิวหรือเปล่าช่วยได้ครับหากว่าได้ต้องเป็นยาคุมยี่ห้อไหนผมไม่รู้จักยี่ห้อเหมือนกันถ้าคุณอยากจะกินสักยี่ห้อนึงก็เลือกตัวที่ชอบเลยครับถ้าเป็นผู้หญิงซึ่งก็ต้องเป็นผู้หญิงอยู่แล้วทำไมก็ต้องเป็นคนที่แปลงเพศเนาะก็ลองกินยี่ห้อกินตัวชื่อไซโปรเทโรนอะซิเตตนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ต่อต้านฮอร์โมนเพศชายลดช่วยเรื่องสิวเยอะหน่อยนะครับอาการคันตามข้อพับต่างๆระยะหนึ่งก็อาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้นะครับบางคนก็เป็นเอ็กซิม่าอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูโดนเหงื่อโดนอะไรก็จะยิ่งคันต้องให้มันแห้งๆไว้นะครับถึงจะดีแถวบ้านไม่มีใครใส่แมสแล้วนะครับเดินห้างมีแต่ใส่ไม่กี่คนก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันไม่ค่อยมีคนป่วยกันแล้วเราก็สบายใจได้เนาะแม่มีอาการไตก็ติดตามที่โรงพยาบาลเลยเนาะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดจากอะไรมะเร็งทุกชนิดนะครับเกิดจากพันธุกรรมบวกกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตนะครับมันจะต้องมี3ปัจจัยนี้เสมอถึงจะเกิดขึ้นมาได้นะครับมันไม่อยู่ๆผุดขึ้นมาบางคนใช้ชีวิตดีเลยแต่พันธุกรรมไม่ดีมันก็เกิดได้อยู่ดีนะครับเป็นเด็กคนนึงติดโควิดนะครับ ISV ผ่านมา30วันแล้ว
ที่มีอยู่ด้วยกันแต่ก็ยังไม่มีอาการอะไรทุกคนในบ้านตรวจแล้วไม่ติดทั้งที่หายใจแอร์เดียวกันผมสงสัยว่าทำไมครอบครัวไม่ติดไม่ต้องสงสัยอะไรเท่าไหร่หรอกครับนะมันไม่ติดก็คือโชคดีไปแล้วนะครับคือโอกาสที่จะติดมันมีได้แต่บางคนก็ไม่จำเป็นต้องมีอาการเหมือนกันบางคนก็เดี๋ยวก็ติดขึ้นมานะครับมืดโลกหมุนขึ้นแซ่จีนแต่ไม่มีใครให้ไปฟังคลิปเรื่องการเวียนหัวบ้านหมุนนะครับเคยเล่าไปแล้วนะทอนซิลอักเสบมีหนองกว่าจะหายใช้เวลาอาทิตย์นึงแบบนี้ปกติหรือเปล่าเป็นบ่อยขนาดไหนถึงถือว่าผิดปกติถ้าเป็น3ครั้งต่อปีขึ้นไปถือว่าผิดปกติควรจะต้องไปตรวจนะครับถ้าเกิดว่าต่อมไอต่อมทอนซิลของเราลักษณะมันผิดปกติไปแล้วทำให้เราเป็นเนี่ยอาจจะต้องไปตัดมันออกนะครับมะเร็งกินขนมหวานไม่ดีไม่จริงครับบอกเลยว่าไม่จริงแล้วหลายคนมักจะเป็นอย่างเงี้ยพอเราเป็นมะเร็งขึ้นมานะก็จะมาดูว่ามีอาหารอะไรต้านมะเร็งได้ไหมห้ามกินนั้นห้ามกินนี่อะไรเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากห้ามกินอะไรเป็นมะเร็งเต้านมห้ามกินอะไรนะครับจริงๆมันไม่ได้ห้ามขนาดนั้นมันคือกินได้นะครับคือคนที่เป็นมะเร็งเราอยากจะให้เขากินเข้าไปด้วยซ้ำไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีแรงในการไปทำอะไรถ้าจะทำกินอาหารแบบ FMD ที่ผมเคยแนะนำไปนะก็คือมันทำแค่5วันติดต่อกันมันไม่ได้ทำไปตลอดทุกวันนะครับไม่งั้นท่านก็จะเกิดการขาดสารอาหารขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาสักอื่นอีกได้อีกนะครับสับสนตามโรคไม่ทันมักเป็นเวลาเหนื่อยเกิดจากสมาธิไม่ดีครับเป็นนักกล้ามดูใหม่ๆแล้วบอกไขมันเยอะไม่จริงครับเราไขมันมันไม่ได้ดูกันยากนะมันมองก็เห็นอยู่แล้วจับผิวหนังดึงขึ้นมาดูไขมันมันเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนะอายุ30สามารถรับมะเร็งวัคซีนมะเร็งปากมดลูกได้ฟรีไม่ฟรีนะครับมะเร็งไอ้วัคซีนพวกนี้มันไม่ฟรีนะต้องเสียตังค์เองเหงื่อออกที่มือเป็นตั้งแต่เด็กจะแก้ยังไงดีถ้าอยากให้มือแห้งๆไปฉีดโบท็อกซ์ที่มือครับมันจะเหงื่อหายไปเลยนะฮะโอเคผมว่าวันนี้เราจะไลฟ์กันประมาณเท่านี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันชักจะออกทะเลไปไกลละเดี๋ยวมันไม่ค่อยการติดเชื้อในกระแสเลือดละนะครับเดี๋ยวลองดูเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะการติดเชื้อในกระแสเลือดบอกไว้ก่อนแล้วมันมาจากตรงไหนของร่างกายเลยก็ได้นะครับเช่นการผ่าตัดการสำลักฟันผุนะครับแผลอะไรสักอย่างเข้าไปติดเชื้อในลำไส้ทางเดินอาหารนะครับหรือในปอดในอะไรพวกเนี้ยในทางเดินปัสสาวะนะครับแผลกดทับมันเข้าไปได้หมดเลยนะครับแล้วเชื้อมันมีโอกาสดื้อยาได้โดยเฉพาะคนไหนที่ใช้ยาแก้เสพยาฆ่าเชื้ออยู่เป็นประจำพวกนี้ก็จะติดมาได้ง่ายใช้ยาฆ่าเชื้อแล้วใช้ไม่ครบนะครับก็จะมีโอกาสได้นะครับอาการเนี่ยมันมีส่วนใหญ่ก็จะมีไข้นะครับอ่อนเพลียแล้วมันก็ไม่หายสักทีดูเหมือนจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับบางคนก็เหมือนจะลุกแล้วก็หน้ามืดเป็นลมไม่สบายไปเลยนะครับเนี่ยถ้าอาการอย่างเงี้ยเป็นมากขึ้นมากขึ้นน่ะแล้วมันไม่หายควรจะต้องพาไปหาหมอแล้วนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดได้แล้วที่สำคัญคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีอาการซึมลงนะซึมลงไม่ค่อยตอบสนองเช่นแบบเรียกแล้วก็ไม่ค่อยตื่นนะครับปลุกไม่ค่อยตื่นสักทีอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยต้องรีบพาไปโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าการจะช่วยเหลือคนไข้ที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เนี่ยจะต้องรีบให้ยาฆ่าเชื้อทันท่วงทีนะครับต่อให้เราให้ยาฆ่าเชื้อที่ตรงกับตัวเชื้อแต่ถ้าเราให้ช้าคนไข้ก็ตายอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเรามาถึงปุ๊บเนี่ยความดันเราตกไปแล้วเนี่ยโอกาสตายสูงมากต่อให้เรารักษาดีแค่ไหนมันก็ตายได้อยู่ดีแล้วรักษาเสร็จปุ๊บก็ต้องมีการกายภาพฟื้นฟูร่างกายเพราะว่าตอนนั้นร่างกายของเราจะอ่อนแอมากนะครับถ้าเราไม่ออกกำลังกายจนกระทั่งเราแข็งแรงเดียวเราก็จะติดเชื้อซ้ำอีกรอบหนึ่งหรือไม่ฉะนั้นก็จะมีผลกันผลอะไรสักอย่างแทรกซ้อนเข้ามานะครับนั้นก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้คนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดมันเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วแล้วก็เกิดโรคอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยวนไปวนมาไม่หายขาดสักทีหนึ่งคนหลายคนบอกว่าไม่หายขาดเหตุผลก็เพราะว่าแบบนี้นั่นแหละครับเราก็จะต้องมาดูด้วยคนที่ถามคำถามมาหลังจากที่ผมตอบตรงนี้ไปแล้วเนี่ยให้ย้อนไปฟังในตอนแรกนะครับเพราะว่าผมเคยตอบไอ้พวกเนี้ยไปทั้งหมดเลยนะครับเคยตอบไปหลายๆอย่างไปหมดแล้วนะครับที่เหลือก็ลองไปหาดูแล้วกันเนาะว่ายังไงดีโอเควันนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าเดี๋ยวคงจะต้องลองไปอ่านไอ้ที่ตอบไปตอนไลฟ์ตอนแรกไปว่าไอ้ผู้หญิงชื่ออะไรนะชื่อแย้มในที่หยดใช่ไหมฮะเป็นไรตายผมก็อยากรู้เหมือนกันมีคนเล่าอาการไว้ให้ละเอียดละเอียดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองคิดดู
ว่าถ้ามันมีอาการละเอียดเลยเดี๋ยวเราวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นอะไรนะครับแล้วว่ารักษายังไงได้บ้างโอเควันนี้ใครมาไม่ทันก็บายบายแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์ครั้งหน้าแล้วก็ถามให้มันตรงกับหัวข้อไลฟ์หน่อยนะครับถ้าถามไม่ตรงเนี่ยมันคนอื่นเขาจะออกทะเลไปเราก็ไม่อยากออกทะเลไปกับเราไปกับคุณนะครับเราก็ปล่อยคุณไปในทะเลดีกว่าเนาะโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ